คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ เรื่องหนึ่งเดียวของหัวใจตอนที่541สั่งฆ่ามู่หลงเสวียเสด็จแม่ท่านมาได้อย่างไรเพคะองค์หญิงรองรีบออกไปต้อนรับยิ้มขึ้นจนตาโค้งเป็นวงพระจันทร์ก็มาเยี่ยมเสด็จพ่อของเจ้าอย่างไรหองเฮาตรัสขึ้นดวงตาเฉียบคมมองไปทางตำหนักอย่างซินเตี้ยนแต่กลับเห็นประตูของตำหนักอย่างซินเตี้ยนปิดอยู่เสียงคำรามด้วยความโมโหของฮ่องเต้ดังลอดออกมาสายหัวไปข้าไม่อยากพบหน้าเจ้าฮองเฮาขมวดพระขนงแล้วตรัสขึ้นมาอย่างไม่ใส่พระทัยหม่อมฉันก็ไม่ได้อยากจะพบฝ่าบาทสักเท่าไหร่เพคะเพียงแต่มีธุระแถวนี้เลยแวะมาดูฝ่าบาทเพียงเท่านั้นมู่หลงเสวียเป็นใครที่บอกนางว่าฮ่องเต้กับฮองเฮาแห่งแคว้นซีเหลียงเป็นคู่รักที่รักกันอย่างลึกซึ้งสายหัวออกมานางรับรองว่าจะไม่ตีเขาจนตายทั้งสองคนในตอนนี้เป็นเหมือนศัตรูคู่แค้นที่ไม่ถูกกันจะไปมีเศษเสี้ยวแห่งความรักใคร่ได้อย่างไรกันดวงตาเฉียบคมพุ่งตรงมาที่มู่หลงเสวียในทันใดแววตาของมู่หลงเสวียเยียบเย็นขึ้นน้อยๆค่อยๆลอบมองออกไปเห็นฮองเฮากำลังมองมาที่นางแววตาเฉียบคมดุดดั่งกระบี่พุ่งแทงตรงมาที่หัวใจของนางในทันใดมู่หลงเสวียกลับไม่ได้พูดอะไรและก็ไม่ได้ขยับเพียงแต่หลบตาลงให้ฮองเฮาสำรวจตามสบายฮองเฮามองท่าทางที่สงบนิ่งแบบภูเขาไทซานถล่มก็ไม่กระพริบตานั่นแล้วดวงพระเนตรของฮองเฮาก็ค่อยๆหรี่เล็กลงเขาเป็นใครองหญิงรองเหลือบตามองมู่หลงเสวียบหนึ่งแล้วกดเสียงต่ำลงคุณชายเฉินเย่แห่งแคว้นชิงเหยียนเพคะแววตาของฮองเฮาวาวาบตำหนักอย่างซินเตี้ยนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาเห็นแต่ต้นจนจบองหญิงรองพยักหน้าเบาๆใช่เพคะข้าเขาซะฮองเฮาออกคำสั่งอย่างไม่เกรงใจในตาฉายแววเหี้ยมโหดองหญิงรองตกตะลึงเพราะเหตุใดเขารู้เรื่องมากเกินไปแววตาของฮองเฮาฉายแววอมหิตฮองเฮาแห่งแคว้นซีเหลียงวางยาพิษฆ่าองค์ชาย6พระองค์ใส่ร้ายองค์ชาย7รวบอำนาจของฮ่องเต้ซีเหลียงไว้ในมือเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถที่จะให้เผยแพร่ออกไปได้องค์หญิงรองขมวดคิ้วแน่นขึ้นแล้วกล่าวขึ้นเสียงเบาแต่ว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชายโออย่างสนิทสนมกับคุณชายโออย่างมากถ้าหากเขาตายอยู่ในวังหลวงแห่งแคว้นซีเหลียงของพวกเราคุณชายโออย่างจะต้องไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆอย่างแน่นอนนะเพคะฮองเฮาเอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่พระทัยเช่นนั้นเจ้าก็โยนความผิดเรื่องที่เขาตายให้ตกไปอยู่กับตงฟางหลีก็ได้แล้วคุณนางบุญบูล้วนเห็นอย่างชัดเจนว่าตงฟางหลีแอบเข้าวังหลวงพยายามที่จะลอบสังหารฮ่องเต้ขณะที่เขากำลังหลบหนีเขาได้ชนเข้ากับเฉินเย่จนพลาดไปฆ่าเขาเข้าเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลยิ่งนักองหญิงรองสายศีรษะอย่างไม่เห็นด้วยคุณชายโอหยางกับตงฟางหลีก็เหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่แน่ว่าเขาจะเชื่อคำพูดของเรามีโอกาสที่เขาอาจจะนำเราไปก้าวหนึ่งพบเจอกับตงฟางหลีเข้าเสียก่อนแล้วรู้ความจริงเช่นนั้นผลลัพธ์ก็ไม่อาจที่จะคาดเดาได้ก็แค่คุณชายโอหยางเพียงคนเดียวมีอะไรน่าเกรงกลัวกันถึงเขาจะร้ายกาจแต่ก็มีแค่คนเดียวจะเอาชนะทหารม้าหมื่นพันนายของแคว้นซีนได้อย่างไรฮองเฮาตรัสขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ว่าเบื้องหลังของคุณชายโอหยางก็คือวังเซียวเหยาอ๋องเมื่อรวมกับทั้งแคว้นชิงเหยียนแววตาขององค์หญิงรองวับวับกำลังของแคว้นชิงเหยียนนั้นทั้งกำลังพลกำลังซับล้วนแล้วแต่เหนือกว่าแคว้นซีเหลียงแค่เพียงเปิดศึกแคว้นซีเหลียงก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายได้คุณชายโอหยางกับเฉินเย่มาแคว้นซีเหลียงก็แค่เพื่อท่องเที่ยวส่วนตัวไม่ได้มาเพื่อการทูตแค่พวกเรามีเหตุผลให้พวกเขามากพอก็จะไม่เป็นอะไรแล้วแคว้นชิงเหยียนจะไม่สอบสวนแค่เพียงเพื่อเรื่องการตายของเฉินเย่และจะไม่ทำสงครามแววตาของฮองเฮาฉายแววมั่นอกมั่นใจกล้าออกมาท่องเที่ยวภายนอกเช่นนั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเจออันตรายด้านนอกหากจะไม่ระมัดระวังจนเสียชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าวังเซียวเหยาอ๋องคงจะไม่ยินยอมแววตาขององค์หญิงรองวาววับขึ้นเฉินเย่เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชายโอหยางคุณชายโอหยางพาเขาออกมาแต่ไม่ได้พาเขากลับไปในใจคงจะรู้สึกผิดอย่างแน่นอนเขาอาจจะไม่สนใจอะไรแล้วตามล้างแค้นให้เฉินเย่วรยุทธ์ของคุณชายโอหยางสูงส่งความสามารถก็ไม่ธรรมดาวังเซียวเหยาอ๋องที่อยู่เบื้องหลังเขาก็ยิ่งไม่น่าต่อกรด้วยอย่างยิ่ง
ค่เพียงวังเซียวเหยาอ๋องเล็กๆก็เท่านั้นไม่สามารถก่อคลื่นพายุใหญ่อะไรได้หรอกฮองเฮาเอ่ยขึ้นอย่างไม่สนพระทัยไม่ได้เอาวังเซียวเหยาอ๋องมาใส่ใจแต่ว่าเจ้าหาเหตุผลตั้งมากมายมาโต้ตอบข้าเป็นเพราะชอบหนุ่มคนนั้นแล้วไม่อยากฆ่าเขาใช่หรือไม่ฮองเฮาตัดบทพูดขององค์หญิงรองจ้องมองนางอย่างเยียบเย็นแน่นอนว่าไม่ใช่เพคะองค์หญิงรองเร่งรีบสายศีรษะนางกับเฉินเย่เพิ่งจะรู้จักกันจะไปมีความรู้สึกอะไรได้อย่างไรเช่นนั้นเจ้าก็คิดหาวิธีฆ่าเขาตัดไฟแต่ต้นลมเสียฮองเฮาตะคอกออกคำสั่งเสียงดังก้มลงมององค์หญิงรองจำเอาไว้ให้ดีอย่าให้เขามีชีวิตออกไปจากวังหลวงได้เป็นอันขาดมุมปากขององค์หญิงรองกระตุกเบาๆคำพูดมาถึงริมฝีปากแต่กลับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเนื้อหาอย่างทันใดลูกรับบัญชาเพคะฮองเฮาพยักหน้าอย่างพอพระทัยเหลือบมองมู่หลงเสวี่ยเหมือนไม่ตั้งใจครู่หนึ่งแล้วหันร่างกลับมาอย่างสง่างามจับจูงมือของนางกำนันแล้วค่อยๆเดินกลับออกไปมู่หลงเสวี่ยมองตามแผ่นหลังที่ค่อยๆจากไปไกลของนางแล้วในตาก็ฉายแววครุ่นคิดขออภัยด้วยให้คุณชายเฉินรอนาแล้วองค์หญิงรองเอ่ยขึ้นแย้มยิ้มหวานเดินเข้ามาในตาฉายแววอมหิตมู่หลงเสวี่ยที่มองเห็นแล้วก็รีตาเล็กลงแล้วเอ่ยขึ้นว่าไม่เป็นไรฮ่องเต้กำลังพิโรธวันนี้ข้าเกรงว่าคงไม่สามารถถวายการรักษาให้พระองค์ได้แล้วคงต้องขอตัวกลับไปก่อนเปลี่ยนเป็นวันอื่นเมื่อฮ่องเต้อารมณ์ดีขึ้นแล้วข้าค่อยมาอีกครั้งในตอนนี้ฮ่องเต้แคว้นซีเหลียงอารมณ์ไม่ดีนางถามอะไรเขาก็คงจะไม่ตอบและอีกอย่างในตำหนักอย่างซินเตี้ยนมีองครักษ์เงาแฝงอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่โอกาสที่ดีที่จะถามคำถามเช่นนั้นข้าก็จะไม่รั้งคุณชายเฉินแล้วอั้นอีส่งคุณชายเฉินกลับองหญิงรองยิ้มยิ้มมองใบหน้าอันหล่อเหลาของมู่หลงเสวี่ยแล้วก็ถอนใจอย่างอดไม่ได้หนุ่มน้อยที่หล่อเหลายังไม่ได้เล่นด้วยเลยสักนิดก็ต้องส่งไปเฝ้ายมบาลเสียแล้วช่างน่าเสียดายจริงๆขอบพระทัยองหญิงมู่หลงเสวี่ยยกยิ้มขึ้นจางๆแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปองครักษ์เงาในหนึ่งปรากฏกายขึ้นเดินตามหลังมู่หลงเสวี่ยออกไปทว่าเพิ่งจะเดินออกไปเพียงไม่กี่ก้าวองครักษ์เงาคนนั้นก็ชักดาบออกมาแทงไปที่ด้านหลังตรงกลางหัวใจของมู่หลงเสวี่ยอย่างไร้ความปราณีไอสังหารพุ่งลอยมามุมปากของมู่หลงเสวี่ยโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเยียบเย็นชักกระบี่อ่อนออกมาแทงเข้าไปที่ร่างที่อยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่แม้แต่จะมองได้ยินเสียงชัวดังขึ้นกระบี่อ่อนแทงทะลุหัวใจของอั้นอีจนเลือดพุ่งกระฉูดออกมาอั้นอีชะงักทั้งอยู่ในท่าเดิมครู่หนึ่งจากนั้นร่างของเขาก็ล้มลงบนพื้นในตาเบิกกว้างฉายแววตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตาขององค์หญิงรองก็ฉายแววตกตะลึงอย่างห้ามไม่อยู่จ้องมองมู่หลงเสวี่ยเจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้าจะฆ่าเจ้าไม่รู้แต่เป็นตอนที่อั้นอีชักดาบออกมานั้นมีไอสังหารมู่หลงเสวี่ยเอ่ยขึ้นดึงกระบี่ออกมาแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าค่อยๆเช็ดรอยเลือดออกองหญิงรองพยักหน้าอย่างเข้าใจเจ้าช่างไร้กาจมากอั้นอีลงมือได้อย่างเงียบเชียบแนบเนียนมากแม้แต่นางเองก็สัมผัสไม่ได้จึงไม่ต้องไปพูดถึงไอสังหารเพียงเล็กน้อยนั่นแต่ว่ามู่หลงเสวี่ยกลับไม่เพียงแต่สามารถสัมผัสได้แต่ยังลงมือฆ่าอั้นอีได้อีกช่างเก่งกาจจริงๆองหญิงรองไม่ทราบว่าในยุคปัจจุบันนั้นมู่หลงเสวี่ยผ่านประสบการณ์ฆ่าคนมาแล้วกี่คนและมีความรู้สึกไวต่อไอสังหารมากเพียงใดแค่เพียงมีคนปล่อยไอสังหารออกมานิดเดียวนางก็จะรู้สึกตัวได้ในทันทีจบตอนที่541ตอนที่542ไล่ฆ่ามู่หลงเสวี่ยขอบพระทัยองค์หญิงที่ทรงกล่าวชมพยาค่ะมู่หลงเสวี่ยค่อยๆกล่าวขึ้นในน้ำเสียงไม่ดังไม่เบานั้นเรียบนิ่งไร้ความรู้สึกใดแต่ทว่าองค์หญิงรองกลับรู้สึกว่าในน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความดูแคลนอย่างถึงที่สุดแววตาเคร่งขรึมลงองค์หญิงรองกล่าวขึ้นเสียงเรียบเฉินเย่อย่าได้โทษข้าเลยหากจะโทษก็โทษตัวเจ้าเองเถอะใครใช้ให้เจ้าได้ยินความลับในรังวงแคว้นซีเหลียงของพวกข้ากันเล่าความลับเรื่องนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยให้แพร่ออกไปได้แววตาของมู่หลงเสวี่ยวาววับต่อให้ข้าสามารถปิดปากแน่นราวกับขวดกระเบื้องได้ไม่แพร่งพรายอะไรออกไปองค์หญิงรองก็ไม่คิดที่จะปล่อยข้าไปข้าไม่เชื่อถือคนเป็นคนตายเท่านั้นถึงจะสามารถรักษาความลับไว้ได้ดีที่สุดแววตาขององค์หญิงรองคมกริบกล่าวขึ้นเน้นย้ำมู่หลงเสวี่ยยิ้มขึ้นน้อยนางเองก็รู้ว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ฮองเฮาของแคว้นซีเหลียงและองค์หญิงรองเป็นคนที่ใช้ชีวิตในวังหลวงมามากกว่า10ปีจิตใจโหดเหี้ยมมีนิสัยเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์ของพวกนางแล้วพวกนางก็จะยอมที่จะเสียสละทุกสิ่งขอเพียงเป็นคนที่มีผลคุกคามต่อพวกนางแค่เพียงนิดเดียวพวกนางก็จะกำจัดทิ้งอย่างไร้ความปราณีนางเข้าวังก็เพื่อที่จะสืบความกับฮ่องเต้แคว้นซีเหลียงว่าจริงๆแล้วมู่หลงเยเว่พูดคุยอะไรกับเขากันแน่แต่คาดไม่ถึงว่าจะมาพบเข้ากับเรื่องราวภายในของวังหลวงแคว้นซีเหลียงเช่นนี้ได้ช่างโชคร้ายยิ่งนัก
องครักษ์สิบกว่านายพุ่งกรูเข้ามาจาก4ทิศ8ทางล้อมกรอบมู่หลงเสวียเอาไว้ดาบยาวในมือสองประกายหนาวเหน็บเย็นยะเยือกภายใต้แสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าคนที่ฆ่าเฉินเย่ได้จะได้รับรางวัลอย่างงามเสียงสั่งการอันเย็นยะเยือกขององค์หญิงรองดังลอยขึ้นมาในอากาศพะยะค่ะพวกมหารองครักษ์ต่างรับคำสั่งเสียงเข้มดาบยาวในมือวาดแทงออกไปด้วยประวาววับเยียบเย็นพุ่งแทงไปที่มู่หลงเสวียอย่างไร้ความปราณีมู่หลงเสวียยกยิ้มเย็นขึ้นเมื่อครู่เป็นตงฟางหลีตอนนี้ก็วนมาถึงตาของนางแล้วตงฟางโม่ช่างชอบใช้วิธีการรุมเข้าโจมตีนะแต่ก็ช่างเถอะนานแล้วที่นางไม่ได้ยืดเส้นยืดสายหากตงฟางโม่อยากจะรนหาที่ตายนางก็จะเติมเต็มความปรารถนาให้นางเองกลิ่นอายรอบตัวของมู่หลงเสวียแปรเปลี่ยนเป็นเฉียบคมดุดันขึ้นรับมือเข้ากับพวกคนชุดดำที่พุ่งกรูเข้ามากระบี่อ่อนในมือพุ่งแทงออกไปอย่างรวดเร็วประกายดับคมกริบวาววับออกไปสายแล้วสายแล้ววาดฟันไปที่ลำคอของพวกทหารองครักษ์และเสือกแทงไปยังหัวใจของพวกเขาสายเลือดสีแดงสดสาดกระจายสายแล้วสายเล่ากลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วโดยรอบตรงฝั่งโม่ยืนอยู่ไม่ไกลนักนางจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียอย่างผู้ที่อยู่เหนือกว่าดวงตางามค่อยๆหรี่เล็กลงไม่ผิดที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชายโอหยางวรยุทธสูงส่งล้ำลึกจนไม่มาดคาดเดาใช้เวลาเพียงไม่นานก็จะต้องกลายเป็นผู้มีชื่ออันดับต้นๆแน่นอนชัวประกายดับในมือจุดประทับเปล่งประกายวาววับการปะทะอันดุเดือดล่วงเลยเข้าสู่ช่วงท้ายมู่หลงเสวียไร้ซึ่งรอยบาดเจ็บแต่องครักษ์ทั้ง12นายนั้นบ้างบาดเจ็บบ้างตกตายเหลือเพียงองครักษ์ 3-4 นายที่กำลังรับมืออยู่อย่างยากลำบากเท่านั้นสีหน้าของตงฟางโม่เคร่งขรึมที่นี่เป็นวังหลวงของแคว้นซีเหลียงมีองครักษ์มาเพิ่มได้เรื่อยๆไม่มีวันที่จะหมดสิ้นแม้เฉินเย่จะมีวรยุทธ์สูงส่งเพียงใดแต่ก็จะเหลือทางตายเพียงหนทางเดียวเท่านั้นมุมปากขยับเตรียมที่จะเรียกองครักษ์แต่สายตากลับเห็นมู่หลงเสวียวาดดาบชั่วออกไปครั้งหนึ่งทำการสังหารองครักษ์ที่เหลืออยู่ไม่กี่นายนั่นแล้วทยานพุ่งตรงมาที่นางแววตาของตงฟางโม่ไหววูบดึงเอาแส้ยาวออกมาแล้วตวัดฟาดตีออกไปทางมู่หลงเสวียมู่หลงเสวียแสยยิ้มยื่นมือออกไปคว้าแส้ยาวไว้แล้วพลันใช้แรงแย่งแส้ยาวไปใช้มันสะบัดกลับไปทางตงฟางโม่ได้ยินเสียงเพยะดังขึ้นเสียงหนึ่งแส้ยาวฟาดแรงๆเข้าที่ไหล่ขององค์หญิงรองฟาดตีจนเลือดสาดกระจายองค์หญิงรองกรีดร้องขึ้นเสียงดังลั่นฟ้าดังก้องกังวานไปทั่วโดนรอบพวกนางกำนันและขันทีที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลนักต่างพากันตื่นตระหนกตกใจจนดวงตาเบิกกว้างเขากลับกล้าตีองค์หญิงรองช่างขวัญกล้าบังอาจนักมู่หลงเสวียไม่สนใจสายตาตื่นตระหนกของฝูงชนนางกระชับแส้ในมือแล้วฟาดตีแรงๆไปที่ตรงฟางโมกเพี้ยๆๆเลือดสีแดงสดสาดกระจายออกมากระเด็นตกลงบนพื้นหมดจดด้านล่างสีแดงสดดูสะดุดตาบังคับให้นางเป็นนายกำนันบังคับเอาชีวิตของนางอวดเบ่งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ก็แค่เป็นหญิงชั่วนางหนึ่งเท่านั้นนางทนนางมานานแล้วองหญิงรองล้มลงกับพื้นกลิ้งกลับไปกลับมากรีดร้องขึ้นเสียงโหยหวนอาช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเสียงฝีเท้าทีรัวจู่ๆก็ดังขึ้นเป็นองครักษ์หลวง10นายในชุดกรอบมือถือดาบพากันวิ่งกรูเข้ามาเร็วเข้าคนร้ายอยู่ที่นั่นอย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้แววตาของมู่หลงเสวียวาววับวรยุทธ์ขององครักษ์หลวงสูงส่งอีกทั้งยังมีจำนวนมากนางไม่ควรจะใช้หลักแข็งปะทะแข็งกับพวกเขาได้ฆ่าองครักษ์ทั้ง12กับฟาดตีตรงฟางโม่อารมณ์โกรธของนางก็คลายไปไม่น้อยแล้วเมื่อสะบัดแส้ฟาดใส่ตรงฟางโม่อีกแส้หนึ่งแล้วมู่หลงเสวียก็พลิกหมุนกายวิ่งทะยานออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วในสายลมนั้นลอยมาด้วยเสียงเย็นยะเยือกของนางตรงฟางโม่นับว่าเจ้ายังดวงแข็งองค์หญิงเหล่านางกำนันราวกับตื่นจากฝันเร่งรีบวิ่งกรูเข้าไปประคับประคององค์หญิงรองขึ้นเสื้อผ้าขององค์หญิงถูกฟาดตีจนขาดรุ่งริ่งบนร่างของนางเต็มไปด้วยแผลแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้างปวดแสบปวดร้อนอย่างถึงที่สุดเลือดสีแดงฉานไหลออกมาจากบาดแผลย้อมเสื้อผ้าของนางจนกลายเป็นสีแดงนางเงยหน้ามองไปค่อยๆหันมองไปที่มู่หลงเสวียเห็นมู่หลงเสวียอาบอยู่ภายใต้แสงแดดกำลังวิ่งทะยานออกไปไกลอย่างรวดเร็วชายเสื้อสีฟ้าอมเขียวสะบัดพลิ้วไปตามกาลวิ่งของนางราวกับบุปผาที่บานสะพรั่งทำให้นางได้รับบาดเจ็บหนักแล้วยังอยู่รอดปลอดภัยทำตัวได้ล่องลอยถึงขนาดนั้นแววตาขององค์หญิงรองลุกโชนไปด้วยไฟโกรธตวาดคำรามขึ้นเสียงดังนักฆ่าผู้นั้นทำการลอบสังหารข้าปิดผนึกประตูวังจับแล้วฆ่ามันให้ได้พะยะค่ะทหารองครักษ์หลวงต่างรับคำสั่งกระชับดาบในมือแน่นแล้ววิ่งตามมู่หลงไปราวกับสายน้ำอันเชี่ยวกรากมู่หลงเสวียอาศัยเส้นทางที่ตัวเองจำได้วิ่งออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วในดวงตาสุขุมวาววับด้วยความหนักใจใช้ทหารองครักษ์หลวงมาจับกุมตัวนางโดยเฉพาะตามติดด้านหลังของนางไล่ตามไม่ปล่อยเช่นนี้หากนางคิดอยากจะหนีออกจากวังหลวงก็คงยากเสียแล้ว
นางก็รู้แต่แรกว่าวังหลวงแคว้นซีเหลียงคุ้มกันรัดกุมแน่นหนามีองครักษ์เงาจำนวนนับไม่ถ้วนเพราะไม่ต้องการให้ถูกผู้คนจับสังเกตได้นางก็เลยเข้ามาเพียงลำพังไว้เฟิงท่าเย่วสวินเฟิงอูเหินแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้พาติดตามมาจนตอนนี้แค่อยากจะหาคนให้ออกไปส่งข่าวก็ล้วนแต่หาไม่ได้พับๆนกน้อยสีขาวหิมะตัวหนึ่งพุ่งทะยานเข้ามาพอเห็นเข้ากับมู่หลงเสวียดวงตาสีดำคลับของมันก็พลันเปล่งแสงวาบร้องเรียกขึ้นอย่างยินดีคุณหนูมู่หลงคุณหนูมู่หลงมู่หลงเสวียเงยหน้ามองไปเห็นยายากระพือปีกสีขาวเล็กๆบินอยู่ฝั่งซ้ายตรงด้านหน้าของนางดวงตาน้อยๆก็พลันเปล่งประกายวาววับยายาเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคุณชายเห็นท่านเข้ามาในวังหลวงนานเกินไปแล้วไม่ยอมออกไปเสียทีก็เลยให้ยายาเข้ามาดูยายากล่าวขึ้นเสียงแหลมปลายตามองไปที่ด้านหลังของมู่หลงเสวียเห็นองครักษ์หลวงที่ติดตามมาราวกับสายน้ำอันเชี่ยวกรากเช่นนั้นก็พลันตื่นตระหนกคุณหนูมู่หลงกำลังถูกคนตามสังหารมู่หลงเสวียพยักหน้าใช่แล้วเข้ามาในวังหลวงไม่ค่อยถูกเวลานักก็เลยพบเห็นเข้ากับความลับของฮองเฮาแคว้นซีเหลียงฮองเฮากับองค์หญิงรองพวกนั้นต้องการจะเอาชีวิตข้าเช่นนั้นข้าจะไปตามคุณชายให้เขามาช่วยคุณหนูมู่หลงยายากล่าวขึ้นเสียงแหลมหมุนกายเตรียมที่จะจักไปแต่มู่หลงเสวียก็สบถเสียงเบาขึ้นมาก่อนรอจนเจ้าเรียกเขามาฆ่าก็คงถูกฆ่าตายไปแล้วคุณชายโอหยางอยู่ที่ด้านนอกของวังหลวงหากเขาอยากจะเข้าวังก็จำเป็นจะต้องผ่านจุดตรวจหลายชั้นองครักษ์ในวังหลวงมีมากมายยอดฝีมือมากมายดุดหมู่เมฆต่อให้คุณชายโอหยางมีวรยุทธ์สูงส่งเพียงใดจากประตูวังหลวงเข้ามาสู่ที่นี่ก็จำเป็นจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วยามองครักษ์หลวงที่ตามติดมาด้านหลังมู่หลงเสวียดูดำมะเมื่อเป็นผืนสีดำใหญ่ๆอีกยังมีจำนวนเป็นร้อยเป็นพันแต่ละคนล้วนเป็นยอดฝีมือพลังภายในกล้าแกร่งใช้เวลาเพียงไม่นานก็คงไล่ตามนางทันแล้วทำการล้อมกรอบนางจบตอนที่542ตอนที่543หมู่ปักษาเข้าโจมตีนางเป็นคนที่ไม่มีกำลังภายในถ้าหากพวกองครักษ์เงาวนเข้ามาโจมตีนางทีละคนทีละคนถึงแม้พวกเขาจะฆ่านางไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องทำให้นางเหนื่อยจนตายเช่นนั้นควรจะทำเช่นไรดียายามองมาที่นางด้วยความกังวลใจยังจะสามารถทำอะไรได้เล่ารีบหาเส้นทางที่ค่อนข้างครุขระหรือกับแคบให้ข้าสามารถสะบัดองครักษ์หลวงพวกนี้หลุดออกไปมู่หลงเสวียเบิกตามองยายาแวบหนึ่งท่าทางราวกับเหตุใดเจ้าถึงได้โง่งมเช่นนี้ใช่แล้ววิ่งมาทางนี้ยายาราวกับตื่นจากความฝันนำทางมู่หลงเสวียวิ่งเข้าทางเดินสายหนึ่งที่ผ่านได้เพียงทีละคนมู่หลงเสวียพุ่งทะยานไปด้านหน้าแล้วพลางหันไปมองด้านหลังสายตาเห็นพวกองครักษ์หลวงจัดแถวเรียงหนึ่งพุ่งตามมาที่นางทีละคนทีละคนห้าเพียงเท่านี้ก็สามารถจำกัดจำนวนคนได้แล้วต่อให้ด้านหลังวิ่งตามกันมาเป็นสายก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่นักนางสามารถทดลองโจมตีพวกเขาหรือจะฆ่าพวกเขาก็ได้แต่จู่ด้านหน้าสุดก็ปรากฏเป็นกำแพงสูงใหญ่ขึ้นกั้นขวางไว้มู่หลงเสวียหยุดชะงักพยายามที่จะกระพริบตาแต่ก็ยังเห็นกำแพงสูงอยู่ใกล้ตรงหน้าเช่นเคยกำแพงนั้นตั้งตระหง่านสูงใหญ่ขวางเส้นทางการหนีของนางใบหน้าเรียวงามของมู่หลงเสวียพลันกลายเป็นดำมืดในทันใดนางจ้องมองไปทางยายาอย่างหมดวาจาคำพูดยายาเส้นทางขรุขระคับแคบที่ข้าพูดถึงนั้นหมายถึงภูมิประเทศที่ค่อนข้างกับแคบอันตรายเป็นเส้นทางที่สามารถทำให้ข้าซ่อนเร้นกายได้แต่ไม่ได้หมายความถึงเส้นทางกับแคบที่มีกำแพงขวางกั้นอยู่ด้านหลังนางนั้นตามติดมาด้วยองค์รักหลวงจำนวนนับไม่ถ้วนถ้าหากทางด้านหน้าไม่สามารถผ่านไปได้จนนางต้องถูกขวางกั้นไว้ที่นี่เช่นนั้นก็จะต้องทำการปะทะกับพวกองค์รักหลวงอย่างไม่หยุดหย่อนจนต้องเหนื่อยตายทั้งเป็นยายาไอออกมาหลายเสียงอย่างไม่เป็นธรรมชาติขออภัยผิดพลาดแล้วครั้งต่อไปจะไม่เป็นเช่นนี้อีกเจ้ายังจะคิดให้มีครั้งต่อไปอีกมู่หลงเสวียถลึงตามองไปที่ยายาไม่ใช่ข้านั้นหมายความว่าขอรับประกันว่าครั้งหน้าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกยายาเร่งรีบอธิบายขึ้นนี่ก็ค่อยฟังได้นิดหน่อยมู่หลงเสวียดึงสายตากลับมามองไปยังกำแพงที่อยู่ไม่ไกลตรงหน้าแววตาวาววับเท้าทั้งสองข้างขยับเบาๆแล้วทะยานขึ้นไปบนฟ้าร่างบางพุ่งทะยานผ่านเลยออกไปลอยและล่องลงไปบนพื้นอย่างนุ่มนวลแล้ววิ่งหนีไปด้านหน้าต่อไปพวกทหารองครักษ์หลวงก็กระโดดออกมาจากกำแพงทีละคนสองคนไล่ตามติดมู่หลงเสวียทันทีคุณหนูมู่หลงเสวียวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ยายาร้องเรียกเสียงดังบินพุ่งไปทางซ้ายด้านหน้าแววตาของมู่หลงเสวียวาววับยายาจริงๆแล้วเจ้าคุณชินกับเส้นทางในวังหลวงของแคว้นซีเหลียงหรือไม่อยากได้ชี้ทางที่มีกำแพงสูงขวางกั้นทางหนีของข้าอีก
ระโดดข้ามกำแพงจะต้องสิ้นเปลืองแรงกายไปไม่น้อยร่างกายนี้ของนางถูกพิษเหยื่องไม่เพียงไม่สามารถฝึกฝนกำลังภายในได้แต่ยังไม่สามารถใช้ออกด้วยพละกำลังที่มากมายเท่าไรนักถ้าหากต้องวิ่งกระโดดข้ามกำแพงอีกหลายครั้งกำลังกายก็คงถูกใช้ออกไปจนหมดไม่ต้องให้พวกองครักษ์หลวงมาติดตามแต่เป็นนางเองที่จะวิ่งไม่ไหวแล้วถูกจับกุมไปโดยปริยายยายากระพริบตาอย่างไม่เป็นธรรมชาติวางใจได้เส้นทางสายนี้สามารถผ่านตลอดได้ไม่มีอะไรขัดขวางแล้วก็ไม่มีกำแพงสูงจริงหรือเท็จมู่หลงเสวียยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักยายาพยักหน้าอย่างแรงๆแน่นอนว่าเป็นความจริงข้าจะหลอกเจ้าไปทำไมกันถึงแม้ข้าจะไม่รู้จักเส้นทางในวังหลวงของแคว้นซีเหลียงแต่ว่าในวังก็มีนกมากมายข้าก็ได้ถามพวกมันมาแล้วแววตาของมู่หลงเสวียไหววูบเจ้าฟังภาษานกเข้าใจด้วยหรือนางนึกว่ายายาที่พูดภาษาคนได้คล่องแคล่วไหลลื่นขนาดนี้จะสามารถฟังได้เพียงภาษาคนไม่ได้สามารถฟังภาษานกได้ไม่เพียงแค่สามารถฟังเข้าใจได้แต่ข้ายังสั่งการพวกมันหรืออัญเชิญพวกมันได้ด้วยยายาเชิดหัวสูงขึ้นแววตาใบหน้าเต็มไปด้วยความหยิ่งทนงจริงหรือมู่หลงเสวียเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแน่นอนว่าเป็นความจริงข้ายายาเป็นนกเทพเป็นราชาในหมู่ปักษาและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ปักษาสามารถทำการอัญเชิญหมุนบนปักษาบังคับควบคุมพวกมันได้หากไม่เชื่อข้าก็สามารถแสดงให้เจ้าดูเจ้าอยากเห็นนกอะไรเล่ายายากล่าวขึ้นอย่างหยิ่งทนงท่าทางองอาจหน้าเลื่อมใสอัญเชิญหมู่มวลปักษาในดวงตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงสว่างวับไปด้วยประกายอันแปลกประหลาดอีกาเจ้าอัญเชิญอีกาออกมาซิข้าอยากเห็นอีกาหน้านกของยายาเคร่งขรึมเจ้าจะเจอนกที่นำพามาซึ่งลางร้ายทำไมกันมันนึกว่านางจะอยากเห็นนกที่งดงามเช่นนกไป่หลิงเหนียวนกขวาเหมยพวกนั้นเสียอีกต่อให้นางอยากเห็นหงไฟมันก็ล้วนแล้วแต่สามารถลองอัญเชิญออกมาให้นางดูได้ทว่าคิดไม่ถึงว่านางจะอยากเห็นอีกาเจ้านกอับมงคลสีดำไม่น่ามองนั่นไม่รู้ว่ามีอะไรน่าดูกันก็เพราะว่ามันนำพามาซึ่งลางร้ายข้าถึงได้อยากเห็นมันแววตาของมู่หลงเสวียเยียบเย็นการแข่งแย่งกันภายในของแคว้นซีเหลียงเป็นเรื่องราวในราชวงศ์ของแคว้นซีเหลียงแต่เดิมนางไม่คิดจะเข้าไปแทรกแซงแต่คาดไม่ถึงว่าฮองเฮากับองค์หญิงรองกลับมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตคิดอยากจะฆ่านางพวกนางไม่อยากให้นางมีชีวิตเช่นนั้นนางก็จะไม่มีทางปล่อยให้พวกนางดีไปไหนได้เมื่อได้เห็นดวงตาของนางวาววับไปด้วยความหนาวเหน็บเย็นยะเยือกหนังตาของยายาก็กระตุกทีรัวในอกปรากฏลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นกล่าวขึ้นอย่างอับจนหนทางเอาเธอในเมื่อเจ้าอยากเห็นอีกาฆ่านกเทพก็จะทำการอัญเชิญอีกาออกมาเจ้าต้องการเห็นกี่ตัวกันยิ่งมากยิ่งดีมู่หลงเสวียกล่าวเน้นย้ำเป็นคำคำมุมปากยกยิ้มขึ้นด้วยรอยยิ้มอันตรายได้ยายากระพือปีกร่างเล็กสีขาวหิมพันธยานขึ้นไปบนฟ้าศีรษะเชิดสูงขึ้นเสียงนกร้องแหลมเล็กดังกังวานทะลุชั้นเมฆก้องกังวานไปทั่วบริเวณมู่หลงเสวียที่เอามือปิดหูได้ทันเวลานั้นก็ยังถูกเสียงร้องแหลมเล็กนั่นสั่นสะเทือนจนหูอื้ออึงพอมองกลับไปทางพวกองครักษ์หลวงก็เห็นเข้ากับพวกเขาที่กำลังเอามือปิดหูเช่นกันมีบางคนยังเผยสีหน้าทรมานออกมาให้เห็นมู่หลงเสวียได้ยินเสียงนกร้องมามากมายหลายชนิดแต่เสียงนกร้องที่สามารถทำให้คนมึนงงหูอื้อได้เช่นนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกที่นางได้ยินชัดเจนว่ายายาไม่ใช่นกธรรมดาจริงๆเมื่อเงยหน้ามองไปทางยายาก็เห็นมันปิดปากลงแล้วค่อยๆร่อนลงไปที่ด้านขวาตรงหน้าของมู่หลงเสวียกระพือปีกบินไปด้านหน้าพุ่งไปตามความเร็วของนางแค่นี้ก็เสร็จแล้วหรือมู่หลงเสวียเลิกคิ้วมองไปที่มันเสร็จแล้วยายาพยักหน้าเบาๆแล้วอีกาที่เจ้าอัญเชิญมาเล่ามู่หลงเสวียกล่าวถามขึ้นเสียงเบานั่นก็ไม่ใช่ว่าบินมาแล้วหรือยายากล่าวขึ้นอย่างหยิ่งทนงมู่หลงเสวียมองตามทิศทางที่ยายามองไปก็เห็นนกสีดำบินทะยานเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินและยังมีบางส่วนที่บินเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องปกคลุมแผ่ขยายเต็มน่านฟ้าค่อยๆบดบังเอาแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าเอาไว้อุณหภูมิรอบด้านค่อยๆลดต่ำลงนั่นมันตัวอะไรกันพวกองครักษ์หลวงต่างเบิกตากว้างอย่างตื่นตระหนกอีกาเป็นอีกาองครักษ์หลวงที่สายตาดีผู้หนึ่งมองออกว่าพวกมันเป็นอีกาเหตุใดถึงได้มากมายขนาดนี้เล่าองครักษ์หลวงอีกนายสีหน้าแววตาก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเขารู้ว่าอีกาเป็นนกที่อยู่เป็นฝูงแต่จำนวนเท่านี้ดูจะมากเกินไปนักท้องฟ้าเกือบครึ่งล้วนถูกบดบังไปจนมิดอย่างน้อยๆก็ต้องมีเป็นหมื่นๆตัวอย่าได้ตื่นตระหนกก็เพียงแค่อีกาฝูงหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรให้ต้องเกรงกลัวสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือการจับนักโทษตรงหน้าผู้นั้นให้ได้เสียก่อนแล้วไปรายงานกับองค์หญิงรอง
นายกองเล็กๆผู้หนึ่งของทหารองครักษ์หลวงกล่าวเตือนขึ้นเสียงขรึมใช่แล้วไปจับคนก่อนพวกองครักษ์หลวงราวกับตื่นจากฝันกระชับดาบในมือแน่นพุ่งกรูเข้าไปหาโม่หลงเสวียอย่างดุดันคิดอยากจับนางก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นโม่หลงเสวียยกมุมปากขึ้นอย่างเย็นเยือกกล่าวขึ้นเสียงสูงยาจัดการองครักษ์หลวงพวกนั้นเสียยาชะงักไปครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็เข้าใจขึ้นมาทันทีไม่มีปัญหามันเชิดหน้าขึ้นน้อยๆมองไปทางฝูงอีกาแล้วร้องขึ้นเสียงแหลมกากากาเสียงแหบพร่าของเหล่าอีกาดังระงมขึ้นพวกมันพุ่งทยานลงไปหาพวกทหารองครักษ์หลวงอย่างรวดเร็วดุงสอนแสงก็มีปานจบตอนที่543ตอนที่544องค์หญิงรองฉุดคร่าหมอยาฝึกหัดเงาร่างเล็กๆสีดำชนเข้ากับร่างขององครักษ์หลวงอย่างเต็มแรงปากแหลมบนศีรษะเล็กๆนั่นกรีดผ่านใบหน้าขององครักษ์จนเป็นรอยแผลยาวปีกเล็กๆสีดำพุ่งมาทางองครักษ์หลวงตีปีกเสียงดังพึบพับกากากาเสียงร้องแหบแห้งดังแว่วเข้าหูฟังดูลึกลับจนรู้สึกหวาดผวาองครักษ์หลวงโดนบีบให้ต้องชะงักฝีเท้าลงพวกเขาขมวดคิ้วแน่นกระชับดาบยาวในมือแล้วสะบัดดาบเข้าไล่ฟันอีกาดำเลือดสีแดงฉานจึงนองไปทั่วเงาสีดำเข้ารุมล้อมเหล่าองครักษ์จนดูวุ่นวายสับสนไปทั่วบริเวณอีกาจำนวนนับไม่ถ้วนบินร่อนถลาลงมาจากท้องฟ้าพุ่งเข้าใส่องครักษ์หลวงอย่างมืดฟ้ามัวดินเมื่อผ่านร่างของยาและมู่หลงเสวียเหล่าอีกาต่างก็แหวกออกเป็นสองฝั่งไม่ได้สัมผัสตัวทั้งสองแม้แต่น้อยโม่หลงเสวียหมุนกายหันไปมององครักษ์หลวงเห็นเพียงพวกเขาโดนอีการุมล้อมไว้อย่างแน่นหนาต่างก็พากันกัดฟันแน่นสะบัดดาบยาวอย่างเต็มแรงพอฟันอีกาตายไปได้หนึ่งตัวก็บินมาอีกหนึ่งตัวเมื่อฆ่าตายไปสองตัวก็มาเพิ่มอีกสองตัวกาดำราวกับมีจำนวนไม่หมดไม่สิ้นฆ่าอย่างไรก็ฆ่าไม่หมดกำลังของเหล่าองครักษ์หลวงยิ่งนานเข้าก็ยิ่งน้อยลงความเร็วในการสะบัดดาบก็ลดลงในที่สุดเหล่าองครักษ์ก็โดนอีกาดำรุมล้อมไว้อย่างแน่นหนาโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวดวงตาเยือกเย็นใสกระจ่างของมู่หลงเสวียรีเพ่งลงอัญเชิญปักษาบังคับใช้งานพวกมันยานั้นช่างเป็นเทพแห่งนกที่ไม่เหมือนผู้ใดจริงๆยารู้สึกได้ถึงความชื่นชมของมู่หลงเสวียที่มีต่อมันเช่นนั้นจึงบินวงเวียนไปมาต่อหน้านางพูดขึ้นด้วยเสียงถือตัวว่าองครักษ์หลวงโดนกาดำสกัดไว้ได้แล้วคงไม่ว่างมาไล่สังหารพวกเราอีกคุณหนูมู่หลงเรารีบออกจากวังเถอะข้าไม่คิดจะออกจากวังแล้วมู่หลงเสวียพูดเบาๆแววตาฉายแววครุ่นคิดยานิ่งอึ้งเพราะเหตุใดเล่ามู่หลงเสวียยกยิ้มจางๆห้องเฮาองค์หญิงรองล้วนต้องการสังหารข้าหากยังฆ่าข้าไม่ได้พวกนางก็ไม่มีทางรามือแน่ต่อให้ข้าออกจากวังไปแล้วก็ต้องเผชิญกับการไล่ล่าลอบสังหารเช่นนี้ไม่จบสิ้นเช่นนั้นไม่สู้อยู่ในวังนี้จะดีกว่าแต่ในวังเป็นสถานที่ของฮองเฮาและองค์หญิงรองหากคุณหนูมู่หลงยังอยู่ที่นี่เช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการพาตนเข้ามาอยู่ในความตายหรอกหรือยาตัดบทนางพลางมองนางด้วยสายตากังวลใจมู่หลงเสวียสายหน้าเอ่ยต่อด้วยท่าทางมีลับลมคมในยิ่งอันตรายก็ยิ่งปลอดภัยฮองเฮาและองค์หญิงรองต่อยกินจินแคทก็คงนึกไม่ถึงว่านางจะอยู่ในวังเพื่อคอยก่อความวุ่นวายให้พวกนางนี่ทำได้จริงๆหรือยากึ่งเชื่อกึ่งแคลงใจแน่นอนว่าต้องได้สิเจ้าวางใจได้เกินร้อยกับ20ส่วนเลยล่ะมู่หลงเสวียพูดขึ้นอย่างเรียบๆหางตาฉายแววถือตัวยาเจ้าส่งกาดำสักตัวไปแจ้งคุณชายบอกว่าข้าปลอดภัยดีทุกประการขอให้เขาอย่าได้กังวลแล้วก็คอยระวังฮองเฮากับองค์หญิงรองแห่งซีเหลียงให้ดีนางเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชายโอหยางนางที่ได้เห็นความลับของราชวงศ์ของแคว้นซีเหลียงแล้วหากฮองเฮาและองค์หญิงรองจับนางไม่ได้ก็ไม่แน่ว่าพวกนางอาจจะลงมือกับคุณชายโอหยางต่อให้บอกว่าพวกนางอาจไม่ได้คิดลงมือกับเขาแต่การป้องกันล่วงหน้าก็ยังจะดีกว่าเมื่อมองแววตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของมู่หลงเสวียแล้วยาก็ถอนใจออกมายาวๆตกลงเมื่อคุณหนูมู่หลงดึงดันที่จะอยู่ในวังมันก็จะยอมสละชีพเพื่อเคียงข้างผู้เป็นนายศักดิ์ครั้งปีกสะบัดกางออกยาหมุนร่างผิวปากหวีดหวิวเรียกนกตัวหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนักเมื่อผิวปากไปครู่หนึ่งนกตัวนั้นก็ผงกหัวขยับปีกบินมาด้านหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อมองส่งนกน้อยบินออกจากวังแล้วยาก็หันมามองมู่หลงเสวียคุณหนูมู่หลงตอนนี้พวกเราจะไปที่ใดดีไปที่ที่อันตรายที่สุดมู่หลงเสวียยิ้มจางๆด้วยท่าทางลึกลับตำหนักฉางเล่อเป็นตำหนักที่พำนักขององค์หญิงรองมู่หลงเสวียหลบหลีกการสอดส่องตรวจตราของฮองเฮาแล้วลอบเข้ามาถึงภายในตำหนักฉางเล่อซ่อนตัวบนคานด้านบนลอบมองเหตุการณ์ด้านล่างอย่างเงียบๆเห็นนางกำนันแรกรุ่นกำลังยกถาดผ้าขาวเข้าไปทีละถาดเดินเข้าๆออกๆภายในตำหนักไปมาด้วยสีหน้าร้อนใจ
องค์หญิงร้องเอ็นร่างนอนบนเตียงสวมชุดคลุมบางสีชมพูเสื้อเลิกเปิดไว้ช่วงหนึ่งเผยส่วนที่บาดเจ็บออกมาให้เห็นปากแผลยังคงปวดแสบปวดร้อนสีหน้าขององค์หญิงรองซี่เซียวมองไปด้านนอกแล้วตวาดเสียงเข้มหมอหลวงไปตายที่ไหนแล้วเหตุใดยังไม่รีบมาตรวจอาการข้าอีกองค์หญิงโปรดให้อภัยผู้น้อยมาแล้วหมอหลวงชราหนวดขาวแบกกล่องยาเดินเข้ามาในตำหนักด้วยท่าทีร้อนรนเดินเร่งฝีเท้ามาตลอดทางเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าผากที่เหี่ยวย่นยังจะอึ้งอะไรอีกเล่ายังไม่รีบรักษาให้ข้าอีกองค์หญิงรองตวาดขึ้นอีกครั้งดวงตาเป็นประกายวาวจ้าด้วยความโมโหพะยะค่ะหมอหลวงตอบรับคำอย่างต่อเนื่องเดินเร็วๆเข้ามาตรงหน้าเตียงก้มตัวลงจับชีพจรให้องค์หญิงรองเมื่อรู้สึกได้ว่าจุดชีพจรใต้นิ้วนั้นยังคงเต้นสม่ำเสมอหมอหลวงชราก็เอ่ยขึ้นเสียงครึ้มชีพจรขององค์หญิงยังคงเต้นต่อเนื่องมีเพียงบาดแผลที่ผิวหนังและเสียเลือดมากไปหน่อยไม่ได้มีอันตรายมากนักหากได้พักผ่อนไม่กี่วันก็หายขาดพะยะค่ะเช่นนั้นก็ดีรบกวนหมอหลวงแล้วองหญิงรองพูดเรียบเรื่อยน้ำเสียงเนยๆท่าทางไม่ใส่ใจเห็นได้ชัดว่านางพูดไปส่งๆเท่านั้นหมอหลวงไม่ได้ใส่ใจเพียงยกยิ้มจางๆองหญิงรองเกรงใจแล้วเปิดกล่องยาออกหมอหลวงชราก็หยิบขวดทรงรีสีขาวๆขึ้นมาวางลงตรงหน้าขององหญิงแล้วกล่าวขึ้นเสียงเรียบว่านี่เป็นยารักษาแผลตัวใหม่ที่ผู้น้อยเคี่ยวปรุงออกมาทาแผลทุกเช้าเย็นก็จะดีขึ้นพะยะค่ะองหญิงรองตอบรับเสียงเรียบขอบใจท่านหมอมากหมอหลวงชราเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมองค์หญิงมิต้องเกรงใจเมื่อกระหม่อมกลับถึงสำนักแพทย์หลวงเขียนใบสั่งยาแล้วจะเร่งปรุงยารักษาอาการบาดเจ็บภายในมาถวายองค์หญิงรองพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจนักในขณะที่จะเอ่ยว่าส่งหมอหลวงอยู่นั้นก็มีเสียงกังวานสายดังขึ้นท่านอาจารย์ท่านลืมของแล้วกลุ่มคนหันมองไปตามเสียงสายตาเห็นเข้ากับเด็กหนุ่มที่ถือห่อผ้าเดินเข้ามาท่าทางเร่งรีบเด็กหนุ่มสวมชุดยาวสีน้ำเงินไพลินผมดำขลับใช้รัดเกล้าไพลินรวบไว้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ดวงตาใสกระจ่างเป็นประกายดวงตาขององค์หญิงรองเป็นประกายมองสำรวจทั่วร่างของเด็กหนุ่มผู้นั้นเจ้าเป็นใครเด็กหนุ่มเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นในใจจึงรีบก้มหน้าลงเอ่ยเสียงเบาทูลองค์หญิงกระหม่อมเป็นลูกศิษย์ของหมอหลวงหวังเห็นว่าหมอหลวงหวังลืมถุงเข็มเงินไว้จึงได้เร่งนำมาให้พะยะค่ะเกรงว่าองค์หญิงจะไม่ทรงเชื่อเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็ยกถุงเข็มเงินในมือขึ้นองค์หญิงรองพยักหน้าอย่างเข้าใจดวงตาวาวจ้าที่มองเด็กหนุ่มส่องประกายอย่างพึงใจและปรารถนาร้อนแรงคิดไม่ถึงว่าในสำนักแพทย์หลวงจะมีหนุ่มเนื้ออ่อนถึงเพียงนี้อยู่ด้วยช่างคาดไม่ถึงจริงๆในบรรดาชายบำเรอที่นางเคยเล่นสนุกมานั้นไม่เคยมีใครที่เป็นหมอมาก่อนเปลือกตาของหมอหลวงหวังกระตุกอย่างรุนแรงรีบหันไปทางองค์หญิงรององค์หญิงรองทรงพักผ่อนเถอะพะยะค่ะพวกกระหม่อมขอทูลลาหมอหลวงหวังไปได้แต่ว่าองค์หญิงรองชี้ไปทางเด็กหนุ่มผู้นั้นแล้วยิ้มแย้มยวนเย้าหมอหลวงน้อยผู้นี้ให้อยู่ที่นี่เด็กหนุ่มตกใจร่างผอมโปร่งสั่นระรัวมองหมอหลวงอย่างวิงวอนขอความช่วยเหลือหมอหลวงหวังถอนหายใจออกมาหนักๆมองไปทางองค์หญิงรองกระหม่อมถวายการตรวจอาการให้พระองค์แล้วไม่ได้มีอาการอันตรายใดๆเหตุใดถึงต้องให้สิทธิ์ของกระหม่อมอยู่ที่นี่หรือพะยะค่ะจบตอนที่544ตอนที่545กลับตาลปัดอาการบาดเจ็บของข้าค่อนข้างหนักอาจมีสักวันที่อาการจะกำเริบขึ้นมาอีกหมอหลวงหวังมีเรื่องยุ่งวุ่นวายมากมายข้าเองก็ไม่ยากรบกวนเช่นนั้นก็ให้ลูกศิษย์ของท่านอยู่ดูแลข้าแทนเถอะองค์หญิงพูดอ้างเหตุผลอย่างจริงจังเหล่านางกำนันได้แต่มองตากันก็รู้ใจแซงทำเป็นไม่ได้ยินเรื่องที่พวกเขาพูดคุยกันหมอหลวงหวังขมวดคิ้นแค้นขึ้นแต่ไหนแต่ไรมาองค์หญิงรองอยากจะเรียกหมอหลวงอย่างพวกเขามาตอนไหนก็เรียกอยากจะไล่ตอนไหนก็ไล่ไม่เห็นจะเคยสนใจว่าพวกเขายุ่งหรือไม่ยุ่งมาก่อนนางเก็บลูกศิษย์หนุ่มหล่อของเขาไว้ไม่มีทางที่จะเป็นไปตามเหตุผลที่นางพูดมาอย่างแน่นอนองค์หญิงทรงใส่ใจแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ของกระหม่อมเพิ่งเริ่มเรียนมาไม่นานนักยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหากจะเอาเขาไว้ที่นี่ก็คงช่วยอะไรองค์หญิงไม่ได้อย่างนั้นหรือองค์หญิงรองขมวดคิ้วแล้วค่อยๆเอ่ยขึ้นใส่ยาเขาคงจะทำเป็นใช่หรือไม่หน้าผากของหมอหลวงหวังย่นลงจนเกิดเป็นเส้น3เส้นบนหน้าผากเอ่ยขึ้นอย่างไม่เต็มใจว่าทำเป็นทานยาแค่เป็นคนก็ต้องทำได้แล้วเช่นนั้นข้าก็เอาเขาไว้ช่วยทานยาให้ข้าองค์หญิงรองเอ่ยขึ้นอย่างสบายๆหมอหลวงหวังได้ยินแล้วหนังตาก็กระตุกรีบร้อนเอ่ยขึ้นองค์หญิงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งพะยะค่ะองค์หญิงรองขมวดคิ้วแน่นขึ้นอีกเอ่ยขึ้นอย่างไม่สบอารม
ข้าเป็นคนเจ็บเขาเป็นหมอรักษาหมอทยาให้คนเจ็บนี้ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เบื้องบนกำหนดลงมาดีแล้วหรอกหรือมีอะไรที่จะไม่เหมาะสมอีกกันชายหญิงแตกต่างมิควรชิดใกล้หมอหลวงหวังเอ่ยเน้นย้ำเป็นคำคำหากยึดตามคำพูดของหมอหลวงหวังแล้วหมอชายทั่วแผ่นดินนี้ก็คงไม่สามารถรักษาอาการป่วยหรือใส่ยาให้ผู้หญิงได้กระมังองหญิงรองขมวดคิ้วขึ้นมองดูหมอหลวงหวังในตาฉายแววดูแคลนแน่นอนว่าไม่ใช่พยาคฆกระหม่อมไม่ได้หมายความเช่นนั้นหมอหลวงหวังรีบร้อนอธิบายขึ้นในเมื่อไม่ใช่ก็รีบใส่หัวออกไปอย่าได้มารบกวนการทานยาของข้าองหญิงรองตะคอกสั่งออกไปอย่างหมดความอดทนในตาฉายแววโมโหจนดวงตาแทบจะลุกเป็นไฟคนที่คุ้นเคยกับนางนั้นล้วนรู้ดีว่านี่คือสัญญาณความโกรธเกรี้ยวของนางเห็นท่าทางของหมอหลวงหวังหวังราวกับกำลังจะพูดอะไรต่อทว่าทหารองครักษ์สองนายก็ก้าวเข้ามาข้างหน้าหยิบผ้าออกมาอุดปากเขาไว้ไม่สนใจสายตาที่เบิกกว้างขึ้นของเขาก็กุมแขนซ้ายขวายกเขาออกไปอย่างรวดเร็วเหล่านางกำนันเองก็รู้ความพากันถอยออกไปจากตำหนักจนกระทั่งนางกำนันคนสุดท้ายก็ยังทำหน้าที่ปิดประตูตำหนักอย่างสนิทให้อีกปังเสียงประตูตำหนักปิดเข้าหากันเกิดเป็นเสียงดังกังวานดังเสียจนร่างกายของเด็กหนุ่มนั้นสั่นสะท้านสีหน้าซีเซียวเบิกตากว้างเห็นใบหน้าเล็กๆของตรงฟางโม่ใกล้เข้ามายิ้มหวานมองมาที่เขาเจ้าเป็นอะไรไปหรือไม่เป็นอะไรเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างสันสันในตาฉายแววกังวลไม่รู้จะหาทางถอยได้อย่างไรมุมปากขององค์หญิงรองโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ดูแปลกประหลาดในเมื่อเจ้าไม่เป็นอะไรเช่นนั้นก็มาช่วยข้าทายาเถอะข้าบาดเจ็บไม่เบาเลยทีเดียวตรงฟางโม่อบเอวของเด็กหนุ่มไว้แน่นนำเด็กหนุ่มมาที่เตียงแล้วผลักร่างของเขาลงมือเล็กซีดขาวถอดชุดของเด็กหนุ่มออกอย่างไม่เกรงใจมู่หลงเสวียตรงฟางโม่ผู้นี้คงรอไม่ไหวแล้วจริงๆเหล่านางกำนันขันทีและทหารองครักษ์ยังยืนอยู่ด้านหน้าตำหนักแต่นางกลับไม่ได้คิดจะหลีกเลี่ยงเลยสักนิดดวงตาของเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความตื่นตกใจผลักตรงฟางโม่ออกไปอย่างตื่นตระหนกองหญิงรองอย่าทำเช่นนี้อย่าทำเช่นนี้เลยตรงฟางโม่กดเด็กหนุ่มไว้แน่นยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นอย่ากลัวไปเลยหากรับใช้จนทำให้ข้าพอใจได้ข้าจะมีรางวัลให้เจ้าอย่างงามครูดครูดครูดเศษเสื้อผ้าฉีกขาดอยู่ในมือของตรงฟางโม่ชุดนอกของเด็กหนุ่มนั้นขาดออกเป็นแถบยาวๆชุดขาวด้านในก็ถูกเปิดออกเสียครึ่งน้ำตาของเขาเอ่อคลอพยายามที่จะต่อต้านองค์หญิงรองโปรดสงวนกริยาด้วยฝ่ามือของเขาตวัดออกอย่างไม่ได้ตั้งใจจนฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของตรงฟางโม่ได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นใบหน้าขาวๆของตรงฟางโม่ถูกตบจนเป็นรอยแดงตรงฟางโม่ชะงักไปชั่วขณะแล้วก็ค่อยๆหันหน้ากลับมามองที่เด็กหนุ่มในตาวาวโรจน์จนดวงตาแทบจะลุกเป็นไฟเจ้ากล้าตบข้ากระหม่อมไม่ได้ตั้งใจสีหน้าของเด็กหนุ่มซีดขาวร่างกายสั่นสะท้านขยับแขนขยับขาอธิบายไปมาตรงฟางโม่ยิ้มขึ้นอย่างแปลกๆยื่นมือออกไปหยิบที่ติดผมบนโต๊ะหัวเตียงแล้วแทงมันลงไปใจกลางมือของเด็กหนุ่มอย่างแรงอักเด็กหนุ่มร้องคำรามดังลั่นไปทั่วบริเวณข้าก็ไม่ได้ตั้งใจเสียงของตรงฟางโม่ค่อยๆดังขึ้นภายในตำหนักมู่หลงเสวียขมวดคิ้วแน่นขึ้นลูกศิษย์ตัวน้อยผู้นี้อย่างมากก็อายุแค่ 12-13 ปีเท่านั้นแต่ตรงฟางโม่กลับลงมืออย่างโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้ช่างไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์จริงๆมือของเด็กหนุ่มถูกแทงจนเลือดสีแดงสดไหลออกมาตามบาดแผลรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเขามองตรงฟางโม่ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอ้อนวอนองค์หญิงท่านได้โปรดปล่อยกระหม่อมไปเถอะกระหม่อมยังเล็กนักเด็กหนุ่มที่อายุเพียงแค่ 12-13 ปียังไม่ถึงวัยที่เจริญพันธุ์ปล่อยเจ้าไปก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องรับใช้ข้าเสียก่อนแค่เพียงทำให้ข้าพอใจได้หากเจ้าอยากขออะไรข้าก็จะให้ทั้งหมดตรงฟางโม่ยิ้มหวานๆแล้วพูดขึ้นตวัดมือเบาๆปล่อยผ้าม่านลงมาเมื่อมองลอดผ้าม่านโปร่งแสงเข้าไปนั้นก็สามารถเห็นได้อย่างรางๆว่าตรงฟางโม่ถอดเสื้อผ้าของนางและเด็กหนุ่มออกอย่างไม่เกรงใจร่างเปลือยเปล่าของทั้งสองคนแนบชิดติดเข้าด้วยกันเตียงแกะสลักหลังใหญ่สั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงลมหายใจทุ่มต่ำของผู้ชายและเสียงร้องครวญครางของผู้หญิงก็ค่อยๆดังขึ้นเมื่อมองไปยังเงาร่างที่ฉายอยู่บนผ้าม่านมู่หลงเสวียก็ไร้ซึ่งคำพูดที่จะเอ่ยได้แต่เงยหน้ามองฟ้านี่คือเหตุการณ์ที่ผู้หญิงเป็นคนเริ่มผู้ชายถูกบังคับแต่ก่อนนางเคยได้ยินแต่ผู้ชายขืนใจผู้หญิงแต่คิดไม่ถึงเลยว่าตอนนี้กลับได้เห็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงขืนใจผู้ชายด้วยตาของตัวเองโลกอันยิ่งใหญ่ช่างมีเรื่องแปลกๆอยู่มากมายจริงๆท่านราชบุตรเคยองค์หญิงได้รับบาดเจ็บหนักกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนตอนนี้ไม่อาจที่จะพบท่านได้
เสียงของนางกำนันที่กำลังอธิบายขึ้นด้วยความเคารพดังลอดเข้ามาแววตาของมู่หลงเสวียววาบขึ้นราชบุตรเขยมิใช่ว่าเป็นสามีของตงฟางโม่อย่างนั้นหรือเขาเข้ามาในวังแล้วมู่หลงเสวียเงยหน้าไปมองเห็นเด็กหนุ่มสวมชุดผ้าสีฟ้ายืนอยู่ไม่ไกลจากหน้าต่างดวงตาเย็นชาสีหน้าเฉยเมยท่าทางดูชั่วร้ายใบหน้าหล่อเหล่านั้นทำให้คนที่มองไม่อาจที่จะละสายตาไปได้สามีของตงฟางโม่ช่างโดดเด่นยิ่งนักแต่ตงฟางโม่ก็ยังหลายใจออกไปหาเด็กหนุ่มด้านนอกอีกช่างไม่รู้จักทนุถนอมเลยจริงๆข้าแค่อยากพบองค์หญิงเพื่อให้แน่ใจว่าองค์หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นอันตรายก็เท่านั้นเมื่อดูแล้วก็จะไปจะไม่รบกวนองค์หญิงอย่างเด็ดขาดราชบุตรเคยเอ่ยขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่ว่าองค์หญิงรับสั่งเอาไว้ว่าเวลาที่พระองค์พักผ่อนห้ามมิให้ใครรบกวนขอให้ท่านราชบุตรเคยโปรดเข้าใจด้วยนางกำนันเน้นย้ำเป็นคำคำน้ำเสียงแข็งแฝงแววสั่งการอย่างไม่ต้องสงสัยเสียงครางของผู้หญิงดังลอดออกมาจากในตำหนักดังออกมาจนทำให้เหล่านางกำนันขันทีและเหล่าองครักษ์พากันไอออกมาหลายที่อย่างไม่เป็นธรรมชาติและไม่กล้าที่จะสบสายตากับราชบุตรเขยอีกแววตาของราชบุตรเขยหลบลงนิ่งเงียบไม่กล่าววาจาแม้แต่คำเดียวแววตาของมู่หลงเสวียววาบขึ้นราชบุตรเคยได้ข่าวว่าตงฟางโม่ได้รับบาดเจ็บเขาก็รีบเร่งมาดูนางหากคิดไม่ถึงว่ากลับจะต้องมาเห็นนางกำลังทำอะไรกับผู้ชายคนอื่นภายในตำหนักช้างเล่อจบตอนที่545ตอนที่546พบฮองเฮาอีกครั้งราชบุตรเคยไม่ได้อาละวาดและก็ไม่ได้เกรี้ยวกราดแต่อย่างใดสีหน้าท่าทางของเขานิ่งเฉยราวกับว่าไม่ได้เห็นถึงฉากภาพตรงหน้าเขาสมควรที่จะเคยเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนี้มาบ่อยแล้วจนกลายเป็นความชินชาบ่อยครั้งถึงขนาดไร้ความรู้สึกด้วยความมากราคะของตงฟางโม่แล้วก็ไม่รู้ว่านางสวมหมวกเขียวเช่นนี้ให้เขาไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งเขาไม่เจอภาพฉากนี้ก็คงเหมือนกันหรือหากไปเจอเพิ่มอีกหลายๆฉากก็ไม่นับว่ามากอะไรมู่หลงเสวียเงยหน้ามองไปที่ราชบุตรเคยเห็นเขาจ้องมองไปยังทิศทางที่ตงฟางโม่อยู่ด้วยสายตาเย็นยะเยือกมุมปากยกขึ้นด้วยรอยยิ้มเหยียดหยามเขาสะบัดแขนเสื้อแล้วหันหลังกลับก้าวอาดเดินออกไปด้านนอกโดยที่ไม่เหลียวหลังกลับมามองอีกแคว้นซีเหลียงในตอนนี้เป็นแผ่นดินของฮองเฮากับองค์หญิงรองต่อให้ราชบุตรเคยจับได้ว่าองค์หญิงรองมีชู้อย่างคาหนังคาเขาแต่เขาก็คงไม่สามารถไม่สามารถต่อว่าและก็ยิ่งไม่สามารถถอยห่างไม่สามารถอย่าร้างได้ทำได้เพียงสะกดกลั้นอดทนต่อการถูกสวมหมวกเขียวครั้งแล้วครั้งเล่าช่างน่าสงสารจริงๆผู้ชายที่ดีงามเช่นนี้กลับแต่งได้ภรรยาเช่นนี้เขาคงจะต้องโชคร้ายไป8ชาติ8ภพมู่หลงเสวียถอนหายใจออกมาเบาๆมองไปทางราชบุตรเคยอย่างเห็นใจเห็นราชบุตรเคยก้าวเท้าออกจากตำหนักช้างเล่อขณะที่กำลังเลี้ยวโค้งออกไปนั้นจู่ๆก็ปลายตามองมาที่นางมุมปากเลิกสูงขึ้นคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มในใจของมู่หลงเสวียตื่นตระหนกราชบุตรเคยมองเห็นนางไม่น่าจะใช่นางซ่อนกายอยู่บนคานของตำหนักช้างเล่อมีของตกแต่งต่างๆปิดซ่อนไว้อย่างแน่นหนาราชบุตรเคยไม่ได้เข้ามาแม้แต่ด้านนอกพระตำหนักเหตุใดถึงจะมองเห็นนางที่อยู่ในตัวตำหนักได้มู่หลงเสวียมองไปยังราชบุตรเคยอย่างไม่เข้าใจสายตาเห็นราชบุตรเคยเลี้ยวโค้งแล้วก้าวอาดๆเดินต่อไปด้านหน้าชายเสื้อสีฟ้าสะบัดพลิ้วไหวไปตามสายลมขับเน้นเอาความสูงส่งและสง่างามของเขาให้เปล่งประกายเจิดจ้ามากยิ่งขึ้นมู่หลงเสวียค่อยๆขมวดคิ้วแน่นเข้าหากันจากไปเฉยๆเช่นนี้หรือจริงๆแล้วราชบุตรเคยผู้นั้นมองเห็นนางหรือมองไม่เห็นนางกันแน่อ่อนหัดเกินไปแล้วสายหัวออกไปทันใดนั้นเสียงคำรามแหลมสูงก็ดังขึ้นเป็นองค์หญิงรองที่ถีบเด็กหนุ่มลงจากเตียงร่างของเด็กหนุ่มกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงกระดูกทั่วร่างราวกับจะหลุดออกจากกันเจ็บปวดจนยากเกินจะทานทนมู่หลงเสวียก้มหน้าลงไปมองเห็นร่างกายเปลือยเปล่าของเด็กหนุ่มผู้นั้นทุกๆคืบบนผิวหนังที่ขาวเนียนดุจหยกต่างถูกประทับไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดบาดแผลบนมือมีเลือดสีแดงสดสะดุดตาไหลหยดลงมาท่าทางอย่างให้อนาถได้เพียงใดก็อนาถได้มากเท่านั้นองหญิงรองเลิกม่านออกพลิกกายลงจากเตียงแล้วสวมใส่ชุดคลุมโปร่งบางอย่างชดช้อยงดงามแววตาที่มองไปยังเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความเหยียดหยามเด็กไม่ว่าอย่างไรก็คือเด็กถึงแม้จะสดใหม่แต่ก็เหมือนกับปลาตายที่ไร้ความเร้าใจอย่างถึงที่สุดทว่าใบหน้าก็ไม่เลวนักอีกทั้งผิวพรรณรสสัมผัสก็ยังดีมากหากชี้แนะฝึกฝนอีกสักหน่อยก็คงมีความเก่งกาจมากขึ้นในน้ำเสียงแหบพร่านันแฝงไว้ด้วยความรุ่มร้อนที่ยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้สีหน้าของเด็กหนุ่มซีดขาวคุกเข่าลงกับพื้นโขกหัวจนเสียงดังตุบตุบไม่หยุดกระหม่อมไร้ความสามารถองค์หญิงได้โปรดละเว้นกระหม่อมด้วยแววตาขององค์หญิงรองวาววับก้มมองไปที่เขาอย่างผู้ที่อยู่เหนือกว่าเจ้าไม่อยากรั้งอยู่ที่ตำหนักช้างเล่อทูลองค์หญิงฐานะของกระหม่อมต่ำต้อยมีกล้าขอรั้งอยู่ปรนนิบัติองค์หญิงพะยะค่ะเด็กหนุ่มเน้นย้ำทีละคำน้ำเสียงท่าทางดูจริงใจ
องค์หญิงรองพยักหน้าเข้าใจมองไปยังเด็กหนุ่มที่มีสีหน้าราบเรียบแล้วกล่าวขึ้นออกจากตำหนักฉางเล่อแล้วเจ้าเตรียมจะไปที่ใดทูลองค์หญิงกระหม่อมเตรียมจะกลับบ้านทำนาแล้วจะไม่มาโผล่หน้าให้องค์หญิงรองเห็นอีกขอองค์หญิงรองโปรดเมตตาด้วยพยะค่ะเด็กหนุ่มกล่าวขึ้นเสียงเบาในดวงตาฉายแววหยาดน้ำไหววูบในวังหลวงมีอันตรายมากมายนักสถานที่เช่นนี้ไม่เหมาะกับเขาเขาไม่สมควรมาที่นี่อย่างนั้นหรือความคิดก็ไม่เลวนี่องค์หญิงรองกล่าวขึ้นอย่างช้าๆเพียงพริบตาก็พลันชักดาบออกมาจากหัวเตียงแทงมันเข้าไปที่หัวใจของเด็กหนุ่มจนสายเลือดสาดกระเซ็นเด็กหนุ่มเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงค่อยๆหันหน้ามองไปที่องค์หญิงรองทีละน้อยทีละน้อยดวงตาวาววับไปด้วยความตื่นตระหนกและไม่อยากจะเชื่อชายบำเรอที่ข้าใช้แล้วตอนมีชีวิตก็ถือเป็นคนของข้าตอนตายก็ถือเป็นผีของข้าแต่เจ้ากลับกล้าคิดที่อยากจะกลับบ้านแต่งภรรยาให้กำเนิดบุตรฝันกลางวันลมๆแล้งๆของเจ้าไปเถอะองค์หญิงรองตวัดคำรามขึ้นด้วยความโมโหใช้แรงดึงดาบออกสายเลือดสีแดงสดสาดกระจายไปในอากาศกลิ่นคาวเลือดหนาแน่นคละคลุ้งไปทั่วโดยรอบเด็กหนุ่มร่วงตุบลงเสียงหนึ่งร่างล้มกระแทกลงไปกับพื้นดวงตาเบิกกว้างขึ้นนอนตายตาไม่หลับโม่รงเสวียขมวดคิ้วแน่นเพียงเพราะเด็กหนุ่มต้องการที่จะจากไปตรงฟางโม่ถึงกับต้องลงมือฆ่าเขานิสัยและอารมณ์ของนางช่างบ้าดีเดือดยิ่งนักเด็กๆมาขนเอาศพอับมงคลร่างนี้ออกไปตรงฟางโม่เก็บดาบเข้าฝักสั่งการขึ้นเสียงเย็นพยะค่ะขันทีสองนายเดินเข้ามาอย่างอ้ำๆอึ้งๆยกศพเด็กหนุ่มออกไปนางกำนันหลายนางถือพรมเดินเข้ามาดึงเก็บผ้าพรมเปื้อนเลือดออกแล้วเปลี่ยนเป็นผืนสะอาดแทนนางกำนันนางหนึ่งเดินก้าวเร็วๆไปทางกระถางธูปตรงมุมห้องเปิดฝากระถางธูปออกแล้วใส่กำยานหอมเข้าไปชั่วขณะนั้นกลิ่นหอมเข้มข้นก็แผ่โชยไปทั่วห้องกลบเอากลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งอยู่โดยรอบจนสลายหายไปเหล่านางกำนันและพวกขันทีทำเรื่องราวเช่นนี้ได้อย่างมีระบบระเบียบราวกับว่าเคยทำจนชินแล้วตรงฟางโม่นางนี้คงไม่ใช่ว่ามักจะทำการเข็นฆ่าชายบำเรอเช่นนี้บ่อยๆกระมังแววตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงเสวียรีเล็กลงหันหน้ามองไปยังนางกำนันกับพวกขันทีแล้วเผอิญเห็นเข้ากับฮองเฮาที่ยิ้งย่างเดินเข้ามาโดยมีพวกนางกำนันและเหล่าขันทีคอยรุมล้อมพระนางก้าวอัดอัดเดินเข้ามาแล้วปลายตามองไปยังศพของเด็กหนุ่มที่เปื้อนเลือดเช่นนั้นสีหน้าของพระนางก็เคร่งขรึมจนน่ากลัวนี่เวลาใดกันแล้วแต่เจ้ากลับยังจะทำการเสพสุขอยู่ที่นี่อีกตรงฟางโม่กับพริบตาปริบๆเสด็จแม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเพคะตั้งแต่เล็กจนโตนี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นเสด็จแม่เผยสีหน้าที่ดุดันเช่นนี้อีกานับพันนับหมื่นตัวบินเข้ามาในวังหลวงบินว่อนไปทั่วบทบังท้องฟ้าบทบังดวงตะวันชาวบ้านชาวเมืองในเมืองหลวงส่วนมากก็เห็นภาพหน้าตื่นตระหนกนี้กันจนหมดแล้วห้องเฮาขมวดพระขนงแน่นอีกาเป็นนกที่มากับลางร้ายหากพบเห็นก็จะเจอกับความโชคร้ายหากพวกมันปรากฏตัวที่ไหนที่นั่นก็จะมีเรื่องอัปมงคลเกิดขึ้นบัดนี้อีกาจำนวนมากมายปรากฏตัวขึ้นในวังหลวงพวกชาวบ้านจะต้องคาดเดาไปต่างๆนานาว่าในวังหลวงแปดเปื้อนไปด้วยสิ่งอัปมงคลจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นต่อให้นางควบคุมดูแลวังหลวงได้อย่างรัดกุมและเปล่าประกาศว่าวังหลวงปกติเพียงใดแต่พวกชาวบ้านก็จะไม่มีทางยอมเชื่อโดยง่ายเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ได้หรือว่ามีคนตั้งใจสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพคะตรงฟางโม่ขมวดคิ้วแน่นเข้าหากันวังหลวงในตอนนี้เป็นสถานที่ของนางกับเสด็จแม่การล่อหลอกเอาอีกาเข้ามาในวังหลวงชัดเจนว่าต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีนางกับเสด็จแม่เป็นองค์ชายเจ็ดที่ทำกระมังเพคะในแคว้นซีเหลียงตอนนี้คนที่เกลียดโม่กับเสด็จแม่มากที่สุดก็เหลือแต่เขาแล้วไม่น่าจะใช่แววพระเนตรของฮองเฮาเคร่งขรึมสายหัวเบาๆการดึงดูดอีกามามากมายในครั้งเดียวเช่นนั้นก็ไม่ได้ง่ายดายนักถ้าหากตรงฟางหลีสามารถทำมันได้จริงๆก็คงล่อหลอกฝูงอีกามาทำลายชื่อเสียงของนางให้ชาวโชไปตั้งนานแล้วสามารถทำการขับนางออกจากวังหลวงไม่มีทางรอมาจนถึงตอนนี้ได้เช่นนั้นจะเป็นใครไปได้ตรงฟางโม่ขมวดคิ้วเป็นปมอีกาเป็นนกจะไม่ฟังการสั่งการจากคนง่ายๆคนผู้นั้นสามารถล่ออีกามาได้มากมายขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องไม่ได้เป็นคนที่มีจุดประสงค์ดีอะไรนักแววตาของฮองเฮารีเล็กลงแล้วกล่าววาจาขึ้นเสียงต่ำได้ยินองครักษ์หลวงที่ได้รับบาดเจ็บหนักหลายนายบอกว่าระหว่างที่พวกเขากำลังไล่จับเฉินเย่พวกเขาได้ถูกฝูงอีกาเข้าโจมตีแววตาของตรงฟางโม่ไหววูบจริงหรือเฉินเย่ล่ออีกามาทำให้ในวังหลวงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายอับมงคลพวกองครักษ์หลวงกล่าวเช่นนี้จบตอนที่546ตอนที่547ตบหน้าองค์หญิงรองแววพระเนตรของฮองฮาวาวับองครักษ์หลวงที่ไล่ตามเฉินเย่มีจำนวนเกือบร้อยคนกลับตายจนเหลือไม่กี่คน
อีกทั้งยังได้รับบาดเจ็บหนักลมหายใจรวยรินบนร่างของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยจิกรอยข่วนของอีกาบาดแผลวะเต็มไปด้วยเลือดทำให้ผู้คนไม่กล้าที่จะมองมันตรงๆใช่อีกามาฆ่าคนหรือเฉินเย่ผู้นี้ช่างไม่ธรรมดานักเช่นนั้นตอนนี้จับเฉินเย่ได้หรือยังเพคะแววตาของตงฟางโม่คมกริบฮองเฮาสายพระพักไม่ได้เขาสามารถหลุดรอดไปได้เฉินเย่ผู้นั้นช่างดวงแข็งนักตงฟางโม่กล่าวขึ้นเสียงต่ำในน้ำเสียงแฝงไว้ด้วยเสียงของการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอีกาบินเข้าวังหลวงเป็นเรื่องอัปมงคลที่ร้ายแรงทั้งยังปล่อยมันไปให้พวกชาวบ้านส่วนมากได้เห็นตอนนี้เฉินเย่ได้สร้างเรื่องราวใหญ่หลวงทิ้งให้ไว้พวกนางแล้วช่างน่าเจ็บใจยิ่งนักรอเมื่อนางจับเขาได้แน่นอนว่านางจะต้องสับเขาเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเรื่องของเฉินเย่ปล่อยไว้ก่อนชั่วคราวเรื่องที่จะต้องคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดในตอนนี้ก็คือจะจัดการกับความอัปมงคลที่พวกอีกานำมาอย่างไรห้องฮาวแววพระเนตรลึกล้ำตอนที่อีกาบินเข้ามานั้นมีจำนวนมากจนมืดฟ้ามัวดินผู้คนมากมายล้วนแล้วแต่เห็นมันในเมืองหลวงตั้งแต่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไปจนถึงสำนักลัทธิต่างๆล้วนแต่กำลังวิพากษ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้กระทั่งพวกนางกำนันกับพวกขันทีก็แอบซุบซิบนินทากันอย่างลับๆพวกนางจำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องนี้ให้สงบโดยเร็วที่สุดหากไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ก็คงไม่น่าดูนักอีกาบุกรุกวังหลวงถือเป็นเรื่องที่น่าอัปมงคลอย่างถึงที่สุดหากอยากจะจัดการเรื่องนี้ให้สงบก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายอะไรฮองเฮาขมวดพระขนงแน่นหางตาเห็นเข้ากับชายผ้าสีฟ้าอมเขียวที่โผล่ออกมาจากคานด้านบนของพระตำหนักพระนางดวงตาวาววับความคำรามขึ้นเสียงดังใครอยู่ตรงนั้นมู่หลงเสวียเบ้ปากถูกพบตัวได้รวดเร็วขนาดนี้ช่างน่าเบื่อยิ่งนักนางอยากจะหลบซ่อนก็คงไม่สามารถหลบซ่อนได้อีกต่อไปแล้วเช่นนั้นก็กระโดดลงมาเบาๆแล้วค่อยร่อนกายลงสู่พื้นแล้วกล่าววาจาขึ้นอย่างช้าๆข้าเองเมื่อมองไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของเขาแววพระเนตรของฮองเฮาก็ไหววูบเฉินเย่เจ้ายังไม่ได้ออกจากวังรถม้าของคุณชายโอหยางก็ได้แล่นออกไปจากวังหลวงแล้วนางก็นึกว่าเป็นคุณชายโอหยางที่มารับเฉินเย่แล้วหนีออกไปด้วยกันแต่คาดไม่ถึงว่าเฉินเย่กลับยังรั้งอยู่ในวังหลวงวังหลวงที่นี่งดงามมากข้าได้เข้ามาเป็นครั้งแรกจึงคิดเตรียมที่จะเดินเที่ยวชมสักหลายๆวันแล้วค่อยจากไปมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มตาหยีจนดวงตายกคงขึ้นแต่พอมองในสายตาของตงฟางโม่นั้นกลับเป็นการท้าทายและอวดดีที่เกินจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้แววตาของนางลุกโชนไปด้วยไฟโกรธเฉินเย่เป็นคนที่นางกับเสด็จแม่ต้องการจะสังหารแต่เขากลับยังกล้าเที่ยวเล่นอยู่ใต้จมูกของพวกนางล้วนแล้วแต่ไม่ได้เห็นพวกนางอยู่ในสายตาช่างน่าเจ็บใจนะตงฟางโม่หยิบเอาดาบยาวข้างขึ้นมาแล้วพุ่งแทงมันไปที่มู่หลงเสวียอย่างโหดเหี้ยมมู่หลงเสวียเบ้ปากออกพันชักดึงเอาแส้ยาวที่สอดไว้ตรงเอวฟาดตีไปที่องค์หญิงรองอย่างไร้ความปราณีได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นแส้ยาวฟาดปะทะไปที่ดาบยาวขององค์หญิงรองจนดาบกระเด็นออกไปแส้ยาวแน่นตึงฟาดเลยไปกระทบบนไหล่ของตงฟางโม่โดยที่แรงไม่ได้ลดลงฟาดจนเกิดสายเลือดสาดกระจายตงฟางโม่เซถอยหลังออกไปหลายก้าวจนร่างของนางกระแทกเข้ากับเสาคำกรีดร้องโหยหวนขึ้นเสียงดังลั่นก้องกังวานไปทั่วบริเวณอาแววพระเนตรคมกริบของฮองฮารีเล็กเลงเก็บดาบยาวขึ้นมาจากบนพื้นแล้วทะยานร่างพุ่งเข้าไปแทงมู่หลงเสวียไอสังหารรุนแรงพุ่งปะทะเข้ามาคิ้วใบหลิวของมู่หลงเสวียเลิกสูงขึ้นฮองเฮาก็เป็นวรยุทธ์อีกทั้งวรยุทธ์ของพระนางก็ยังดูไม่เลวถ้าหากเป็นก่อนหน้านี้นางนั้นก็ยินดีจะรั้งอยู่ประมือกับฮองเฮาสักกระบวน2กระบวนแต่ว่าตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนเถอะความเคลื่อนไหวของพวกนางก็ทำให้พวกองครักษ์หลวงต่างได้ยินแล้วรอจนพวกเขามาถึงที่นี่ตอนนั้นนางคิดอยากหนีก็คงจะยากมู่หลงเสวียพลันสะบัดแซ่ฟาดตีไปที่ดาบยาวได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นเสียงหนึ่งแซ่ยาวกับตัวดาบปะทะเข้าด้วยกันฮองเฮาถูกสะท้อนจนต้องถอยหลังออกไป 3-4 ก้าวถึงจะกลับมาทรงตัวได้ด้านมู่หลงเสวียก็อาศัยแรงสะท้อนพุ่งทะยทะยานออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาก็ออกไปไกลเสียแล้วในสายลมนั้นล่องลอยมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกของนางฮองเฮาองค์หญิงรองเชิญพวกท่านค่อยๆเสพสุขกับของขวัญที่ข้าส่งไปให้เธออีกาพวกนั้นก็เป็นนางที่ตั้งใจล่อหลอกมาเพิ่มเติมความอัปมงคลให้ฮองเฮากับองค์หญิงรองให้พวกนางไม่สามารถมีความสุขอะไรได้อีกต่อไปอีกาชื่อเรียกที่เป็นอัปมงคลหนักหนาเช่นนี้ขอเพียงเป็นสถานที่ที่พวกมันปรากฏตัวหากไม่มีคนตายก็ต้องมีคนโชคร้ายอย่างใหญ่หลวงอีกานับหมื่นตัวบินเข้าวังหลวงก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนตื่นตระหนกสามารถมอบความอัปมงคลให้คลักคลุ้งครอบคลุมไปทั่วทั้งวังหลวงของแคว้นซีเหลียงทำให้ฮองเฮากับองค์หญิงรองยุ่งวุ่นวายจนหัวหมุนความโกรธทะพุ่งปะตุเท่านี้ก็ทำให้นางเบิกบานใจได้แล้ว
เมื่อมองไปที่เงาร่างของมู่หลงเสวียที่ค่อยๆวิ่งไกลออกไปสีพระพักของฮองเฮาก็มืดครึ้มจนดูน่ากลัวตวัดสั่งการขึ้นเสียงดังค้นให้ทั่วทุกซอกทุกมุมของวังหลวงจะต้องจับเอาเฉินเย่ออกมาให้ได้พะยะค่ะทหารองครักษ์หลวงต่างรับคำสั่งเร่งรีบไล่ตามมู่หลงเสวียไปในทันทีมู่หลงเสวียเบ้ปากออกมามองไปยังยายาที่บินอยู่ทางซ้ายด้านหน้ายายาช่วยข้าหาสถานที่ไม่สะดุดสายตาคนเพื่อหลบซ่อนหน่อยหลายวันต่อจากนี้นางก็ขอรั้งอยู่ในวังหลวงปรากฏตัวต่อหน้าฮองเฮาองค์หญิงรองบ้างเป็นบางครั้งทำการเสียสีเย้ยพวกนางดูแคลนยั่วยุพวกนางให้พวกนางได้หัวปั่นหัวหมุนกินไม่ได้นอนไม่หลับจะดีกว่าได้สิวิ่งมาทางนี้เลยยายากล่าวขึ้นเสียงแหลมนำทางมู่หลงเสวียวิ่งไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวังหลวงวิ่งผ่านตำหนักแล้วตำหนักเล่าวิ่งผ่านกำแพงชั้นแล้วชั้นเล่าจนมู่หลงเสวียสามารถสะบัดหลุดจากองครักษ์หลวงได้นางวิ่งมาถึงมุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ห่างไกลจนเห็นเข้ากับเรือนหลังหนึ่งในเรือนหลังนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาใบไม้ทั่วทั้งต้นล้วนแต่เป็นสีเหลืองโรยราภายใต้สายลมกันโชกเกิดเป็นเสียงเสียดสีของใบไม้ไปมาคนในชุดสีแดงผู้หนึ่งกำลังนั่งหันหลังให้นางอยู่บนเก้าอี้ใต้ต้นไม้ดีดสายพินไปมาอย่างบางเบาเสียงพินไพเราะดังขึ้นมาจากนิ้วมือดุดหยกของนางหรือเขาที่บรรจงดีดลงไปดังสะท้อนสั่นไหวน่าฟังจับใจนะแววตาของมู่หลงเสวียรีเล็กลงกวาดมองไปทั่วโดยรอบเห็นตัวอาคารด้านหน้าดูผุพังด้านในดำมืดแสงแดดไม่มีทางที่จะลอดส่องเข้าไปได้บนพื้นมีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดดูรกชัดเหมือนกับไม่ได้รับการตัดมาอย่างยาวนานที่นี่ผุพังแตกหักเสียขนาดนี้ก็คงไม่ใช่ตำหนักเย็นกระมังเหตุใดนางถึงวิ่งมาที่นี่ได้มู่หลงเสวียย่องเท้าเบาๆเตรียมที่จะจากไปอย่างเงียบๆอย่างไร้ซุ้มไร้เสียงทว่าจู่ๆคนชุดแดงผู้นั้นก็เปิดปากขึ้นในเมื่อแม่นางมาแล้วเหตุใดจะต้องเร่งรีบไปด้วยเล่าเสียงไพเราะของเพลงพินจู่ๆก็หยุดลงคนชุดแดงค่อยๆหันกายมาทีละน้อยทีละน้อยเห็นเพียงเส้นผมของนางหรือเขาสยายไปด้านหลังอย่างสบายๆมองไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงบนใบหน้าสวมใส่ไว้ด้วยหน้ากากใบหนึ่งเผยออกมาเพียงดวงตางดงามเย้ายวนคู่นั้นที่เปล่งประกายวาววับเจิดจ้ามู่หลงเสวียมองไปที่ดวงตาคู่นั้นก็รู้สึกคุ้นเคยเป็นพิเศษแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนจนต้องขมวดคิ้วแล้วกล่าวถามขึ้นพวกเรารู้จักกันหรือไม่คนชุดแดงแย้มยิ้มขึ้นจางๆได้พบเจอก็ถือว่ามีวาสนาแต่ก่อนจะเคยรู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรตอนนี้รู้จักกันก็พอแล้วมิใช่หรือเจ้าพำนักอยู่ที่นี่หรือมู่หลงเสวียเลิกคิ้วมองไปที่คนชุดแดงคนชุดแดงยกยิ้มขึ้นจางๆกล่าวตอบในสิ่งที่ไม่ได้ถามแม่นางชอบเพลงที่ข้าบรรเลงหรือไม่ก็ไพเราะดีมู่หลงเสวียตอบออกไปอย่างส่งๆเช่นนั้นข้าดีดให้เจ้าฟังอีกรอบเป็นเช่นไรเล่าคนชุดแดงมองไปที่มู่หลงเสวียด้วยรอยยิ้มตาหยีไม่ต้องแล้วมู่หลงเสวียตอบปฏิเสธออกไปในทันใดอย่างที่ไม่ต้องคิดทำไมเล่าคนชุดแดงมองไปทางมู่หลงเสวียอย่างไม่เข้าใจมีคนมากมายล้วนแต่กล่าวชมว่าข้าเป็นมือพินอันดับหนึ่งคิดอยากจะฟังข้าดีดพินข้าก็ล้วนแต่ครานที่จะดีดให้พวกเขาฟังในเสียงพินของเจ้าแฝงไว้ด้วยพิษฟังน้อยๆหน่อยจะดีกว่าไม่อย่างนั้นหากถูกเสียงพินแพร่พิษใส่จนตายก็คงโชคร้ายยิ่งนักจบตอนที่547ตอนที่548พบชายหน้ากากเงินอีกครั้งมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่ได้ใส่ใจนักดวงตาดำสนิทไม่มีอารมณ์ใดๆในดวงตาของคนชุดแดงฉายแววประหลาดใจเจ้าถึงกับสัมผัสได้ว่าในเสียงพินนั้นมีพิษกระจายออกมาสายพินของเจ้าเคลื่อนขยับก็กระจายพิษไปทั่วอากาศเพียงมีจมูกก็ย่อมได้กลิ่นอยู่แล้วมู่หลงเสวียมองคนชุดแดงครู่หนึ่งหางตาฉายแววหมิ่นแคลนคนชุดแดงเลิกคิ้วขึ้นพิษในพินของมือพินอันดับหนึ่งเช่นข้านั้นไร้สีไร้กลิ่นต่อให้จมูกดีเพียงใดก็สัมผัสไม่ได้เจ้าสามารถดมสัมผัสได้เจ้ากับมือพินอันดับหนึ่งเช่นข้าช่างมีวาสนาต่อกันจริงๆคนชุดแดงยิ้มแย้มอย่างอบอุ่นรูปร่างโปร่งบางเคลื่อนมาที่มู่หลงเสวียภายในพริบตายื่นมือมาตบบ่ามู่หลงเสวียแววตาของมู่หลงเสวียเป็นประกายสะบัดดาบแล้วถอยห่างจากคนชุดแดงพูดกล่าวขึ้นเสียงเย็นท่านมือพินอันดับหนึ่งนำพิษมารับแขกเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมการรับแขกที่ดีคนชุดแดงกับพริบตามองนิ้วมือเรียวขาวราวหยกของตนแล้วมองสายตาของมู่หลงเสวียอีกครั้งก็ยิ้มแย้มสดใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมเจ้าถึงกับรู้สึกตัวได้ช่างไร้กาศเสียจริงๆในแผ่นดินนี้เจ้าถือเป็นคนที่สองที่สามารถป้องกันตัวจากข้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอดวงตาของมู่หลงเสวียเป็นประกายคนแรกคือใครเจ้าลองเดาดูสิคนชุดแดงยิ้มจางๆท่าทางลึกลับนุ่มนวล
ข้าไม่ได้มีความสนใจที่จะทายมู่หลงเสวียตอบอย่างไม่สบอารมณ์ไปหนึ่งประโยคหมุนกายแล้วเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่หันกลับไปมองอีกคนชุดแดงล่องลอยพริ้วขาไม่ติดพื้นตามมู่หลงเสวียมาติดๆอย่าเพิ่งไปสิเรามาคุยกันเรื่องพินก่อนเถอะข้าไม่ยากคุยมู่หลงเสวียไม่หยุดเท้าและไม่แม้แต่จะหันหน้ามาตอบเช่นนั้นก็คุยเรื่องพิษเจ้าสามารถหลบเลี่ยงจากพิษข้าได้เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องพิษของเจ้าก็คงสูงส่งไม่เบานักคนชุดแดงพูดยิ้มยิ้มดวงตาเป็นประกายวาวโรจน์ก็แค่พอรู้เท่านั้นมู่หลงเสวียพูดอย่างไม่ใส่ใจมองคนชุดแดงแวบหนึ่งเจ้าเป็นคนแคว้นซีเหลียงหรือใช่แล้วคนชุดแดงพยักหน้าเจ้าพักที่เรือนหลังนี้มู่หลงเสวียถามขึ้นอีกครั้งใช่แล้วคนชุดแดงพยักหน้าตอบเรื่อยๆอย่างไม่ใส่ใจดวงตาของมู่หลงเสวียรีเพ่งลงเจ้าเป็นชายบำเรอขององค์หญิงรองไม่ใช่ชายหนุ่มชุดแดงสายหน้าแววตาถือตัวตรงฟางโม่ที่เอาแต่หลงไหลไปกับรูปกายจะมีความสามารถในการรับมือพินอันดับหนึ่งเช่นข้าไปเป็นชายบำเรอได้ที่ไหนกันหากพูดเช่นนี้ก็หมายความว่าในแคว้นซีเหลียงนอกจากองค์หญิงรองก็ยังมีผู้อื่นที่เลี้ยงชายบำเรอเอาไว้อีกหรือมู่หลงเสวียพึมพำพูดกับตัวเองดวงตาสีดำคลับเป็นประกายอย่างประหลาดใจสีหน้าของชายหนุ่มชุดแดงเคร่งขรึมลงทันทีมองมู่หลงเสวียอย่างเคืองๆเจ้าน่าสิเป็นชายบำเรอพวกเจ้าเป็นชายบำเรอกันทั้งบ้านในหัวเจ้านอกจากเรื่องชายบำเรอแล้วไม่มีเรื่องอื่นอีกหรืออย่างไรมู่หลงเสวียไม่ได้แสดงท่าทีอ่อนแอออกมามองจ้องชายหนุ่มชุดแดงกลับตาต่อตาเรือนหลังนี้ทรุดโทรมเสียขนาดนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นตำหนักเย็นในวังหลวงมีเพียงสนมกำนันที่ทำผิดใหญ่หลวงถึงจะโดนส่งมาที่ตำหนักเย็นได้ทว่าเจ้าเป็นบุรุษแต่กลับมาอยู่ในตำหนักเย็นหากไม่ใช่ชายบำเรอแล้วจะเป็นอะไรใครเป็นคนกระเกณฑ์เล่าว่าหากอยู่ในตำหนักเย็นแล้วต้องเป็นชายบำเรอข้าชอบทิวทัศน์ที่นี่พักที่นี่ก็จะสะดวกในการชมทิวทัศน์ดีดพินชายชุดแดงตัดบทคำพูดของมู่หลงเสวียแววถือตัวสะท้อนอยู่เต็มดวงตามู่หลงเสวียมองต้นหวงฮวาที่ใบเหลืองโรยแล้วมองต้นไม้ใบหญ้าที่รกเลื้อยกำแพงที่สีกระเทาะหลุดลอกรวมถึงตัวเรือนเก่าๆโทรมๆก็ยกยิ้มที่มุมปากชายชุดแดงชอบทิวทัศน์ที่นี่มาตรฐานความงามของเขาช่างแปลกพิสดารเหลือเกินเสียงหวิดวิวเบาแววแกลมาร่างในชุดสีน้ำเงินไพลินเข้มครามโรยตัวร่อนลงบนพื้นข้างกายของชายชุดแดงผู้มาใหม่สวมหน้ากากที่ทำจากเงินสีววับโลหะเงินแข็งเย็นส่องประกายเยือกเย็นออกมาท่ามกลางแสงตะวันมู่หลงเสวียเพ่งตามองชายหน้ากากเงินผู้นี้ไม่ใช่คนที่ไล่ตามจับนางในชิงเหยียนเพื่อขายส่งไปทูเจียคนนั้นหรอกหรือเขามาที่ซีเหลียงได้อย่างไรพี่ใหญ่ท่านกลับมาแล้วชายชุดแดงมองชายหน้ากากเงินน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดีใจชายหน้ากากเงินตอบรับอึมเบาๆดวงตาดำสนิททอราวน้ำในทะเลสาบที่มืดมิดมู่หลงเสวียเพ่งตามองเขาสองคนเป็นพี่น้องกันเมื่อมองชายชุดแดงแล้วมองชายชุดหน้ากากเงินอีกครั้งนางก็เบะปากออกมานิดๆหนึ่งคนสวมหน้ากากปีศาจอีกหนึ่งสวมหน้ากากเงินช่างสมเป็นพี่น้องกันเสียจริงๆนางกับชายหน้ากากเงินมีความเคืองแค้นพันพัวหักโดนเขาจับได้นั้นก็ไม่อาจจะคาดผลที่จะตามมาได้มู่หลงเสวียหมุนกายไม่ให้ซุ่มเสียงเดินก้าวยาวๆไปด้านหน้าเสียงแหลมสูงของชายชุดแดงก็ดังขึ้นจากด้านหลังแม่นางรีบร้อนเช่นนี้จะไปที่ใดกันพวกเจ้าสองคนพี่น้องเพิ่งได้พบกันคงมีเรื่องให้คุยกันมากมายข้าไปไกลหน่อยไม่รบกวนการพบปะของพวกเจ้าแล้วมู่หลงเสวียร้องตอบโดยไม่หันกลับไปมองและเร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นอีกมู่หลงเสวียหยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เสียงอบอุ่นที่ปะปนความเยือกเย็นหลายส่วนดังแว่วขึ้นมู่หลงเสวียตาเป็นประกายก้าวเท้าไปด้านหน้ารวดเร็วอย่างไม่หยุดลมพัดมาวูบหนึ่งร่างในชุดสีน้ำเงินไพลินลอยผ่านหัวนางไปก่อนที่จะโรยตัวลงมาตรงหน้าขวางทางของนางไว้พลางตะคอกเสียงดังข้าให้เจ้าหยุดเจ้าไม่ได้ยินหรือเจ้าได้เรียกให้ข้าหยุดหรือข้าไม่ได้ยินจริงๆมู่หลงเสวียมองชายหน้ากากเงินดวงตาดำจัดวาววามส่องประกายไว้ตัวชายหน้ากากเงินมองมู่หลงเสวียแววตาล้ำลึกมู่หลงเสวียอย่าได้เสแสร้งอีกเลยถึงแม้เจ้าจะแปลงโฉมหน้าตาไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ดวงตาของเจ้าก็ไม่เปลี่ยนไปเลยการเดินทางไปแคว้นชิงเหยียนครั้งนั้นที่เขาจำได้ขึ้นใจก็คือดวงตาคู่นี้มู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นชายหน้ากากเงินไม่เพียงแต่จำนางได้ซ้ำยังแจกแจงหลักฐานได้อีกต่อให้นางปฏิเสธไปอีกครั้งแต่เขาก็ไม่มีทางเชื่ออยู่ดีเช่นนั้นนางก็คร้านที่จะดึงดันกับเขาต่อแล้วไม่ผิดข้าก็คือมู่หลงเสวียเจ้ามาที่ซีเหลียงได้อย่างไรชายหน้ากากเงินมองนางอย่างไม่เข้าใจมาจัดการธุระนิดหน่อยมู่หลงเสวียตอบเนิบๆอย่างไม่ใส่ใจชายหน้ากากเงินพยักหน้าอย่างเข้าใจพูดกับนางเรียบๆเจ้ามานานแค่ไหนแล้ว
พิ่งมาถึงเมื่อวานมู่หลงเสวียตอบเรื่อยๆน้ำเสียงเฉยเห็นได้ชัดว่าตอบแบบส่งๆขอไปทีชายหน้ากากเงินทำท่าไม่สนใจฟังพูดขึ้นอย่างช้าๆว่าหมายจับเจ้าล้วนติดประกาศไปทั่วทั้งเมืองหลวงเจ้าไม่เพียงแต่ไม่หนีจากซีเหลียงกลับยังกล้าเข้าวังมู่หลงเสวียไม่ได้ใส่ใจนักข้าก็เข้ามาง่ายๆไม่ใช่หรืออย่างไรข้าเดินผ่านหน้าฮองเฮาองค์หญิงรองไปตั้งหลายรอบพวกนางกลับมองไม่ออกเองที่แท้เจ้าก็คือคนที่อยู่ในหมายจับของราชสำนักเจ้ามีข้าหัวตั้งพันตำลึงทองเชียวนะชายชุดแดงมองมู่หลงเสวียด้วยตาเป็นประกายแววตาของมู่หลงเสวียไหววูบพันตำลึงทองดูท่าชีวิตของข้าก็มีค่าไม่น้อยเลยเมื่อวานนางลงมือทุบตีองค์หญิงรองไปแล้วก็กลับเรือนพักแรมเช้าวันนี้นางนั่งรถมาเข้าวังแต่เช้าตรู่ไม่ทันได้มองประกาศของราชสำนักก็ใช่น่ะสิเพียงพวกเราจับเจ้าแล้วเอาไปส่งต่อหน้าพระพักฮองเฮากับองค์หญิงรองทองพันตำลึงนั้นก็เป็นของพวกเราแล้วชายชุดแดงมองมู่หลงเสวียดวงตาเป็นประกายวาววับใบหน้าจิ้มลิ้มของมู่หลงเสวียเข้มลงค่อยๆหันหน้าไปทางชายชุดแดงอย่างช้าๆเจ้าอยากจับตัวข้าเพื่อไปรับรางวัลกับฮองเฮาและองค์หญิงรองหรือจบตอนที่548ตอนที่549ทุบตีชายหน้ากากเงินไม่ผิดชายในชุดสีแดงพยักหน้าเบาๆค่อยๆยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นไม่นานเจ้าก็ต้องถูกคนจับได้อยู่ดีเช่นนั้นไม่สู้ให้พวกเราพี่น้องเป็นคนจับเจ้าจะดีกว่าหรือเมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ที่พวกเราเคยพบหน้ากันครั้งหนึ่งพวกเราจะไม่ทำให้เจ้าบอบช้ำนักริมฝีปากของมู่หลงเสวียเบ้ออกถึงกับจะส่งนางให้ฮองเฮากับองค์หญิงรองข้าแล้วยังจะบอกว่าจะไม่ทำให้เจ้าบอบช้ำนักเช่นนั้นการบอบช้ำที่เขาว่านั้นหมายถึงอะไรกันวางยาพิษนางจนเลือดออกทั้งเจ็ดทวารหรือแม่นางมู่หลงอย่าได้โทษพวกข้าเลยหากอยากจะโทษก็โทษรางวัลที่ติดบนประกาศของวังหลวงที่ช่างล่อตาล่อใจคนนั้นเสียเถิดชายชุดแดงเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มนิ้วมือขาวดุดหยกของเขาค่อยๆเล่นกับแขนเสื้อสีแดงของตนมู่หลงเสวียมองเขาอย่างเยียบเย็นเจ้าชอบเงินทองถึงขนาดนั้นเชียวหรือชายในชุดแดงพยักหน้าอย่างหนักแน่นไม่ผิดคนตายได้เพื่อเงินนกก็ตายได้เพื่อข้าวบนตัวของเจ้ามีพิษที่หายากตั้งมากมายแล้วยังจะขาดแคลนเงินทองอีกหรือมู่หลงเสวียขมวดคิ้วมองดูชายชุดแดงในตาฉายแววดูแคลนไม่เคยมีผู้ใดบ่นว่ามีเงินมากเกินไปชายชุดแดงเอ่ยยิ้มเล่นกับแขนเสื้อสีแดงของตนเองอีกครั้งมุมปากของมู่หลงเสวียกระตุกเอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่ใจแม้ว่าพิษบนแขนเสื้อของเจ้าจะร้ายกาจแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อข้าเลยสักนิดเจ้าไม่ต้องเสียแรงเปล่าชายในชุดแดงหยุดชะงักเงยหน้าขึ้นมองมู่หลงเสวียเจ้าร้อยพิษไม่กรำกรายก็ประมาณนั้นสีหน้าของมู่หลงเสวียไม่เปลี่ยนสีเอ่ยขึ้นอย่างไม่ตื่นเต้นนางแค่ใช้เข็มเงินเข็มเดียวแทงบนร่างกายก็สามารถถอนพิษของชายชุดแดงออกได้แล้วคำนวณดูแล้วนางก็คงพอๆกับคำว่าร้อยพิษไม่กรำกรายกระมังเช่นนั้นคงดีกว่าถ้าข้าจะลงมือชายชุดแดงค่อยๆเอ่ยขึ้นในพริบตาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของมู่หลงเสวียตวัดฝ่ามือเข้าโจมตีนางในตาของมู่หลงเสวียรีเล็กลงชักกระบี่อ่อนตวัดไปที่ชายชุดแดงได้ยินเสียงปังดังขึ้นฝ่ามือกับกระบี่อ่อนปะทะเข้าด้วยกันชายชุดแดงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวแต่มู่หลงเสวียกลับต้องถอยไป5ก้าวถึงจะหยุดลงได้แขนข้างขวาก็ถูกทำให้ชาจนแทบจะจับกระบี่ไม่อยู่เห็นชายชุดแดงหัวเราะออกมาคำหนึ่งพร้อมจะพุ่งเข้ามาหาเหยื่อมู่หลงเสวียก็รีบเอ่ยหน้ากากปีศาจเจ้าชอบอีกาหรือไม่แววตาของชายในชุดแดงฉายแวววาววับขึ้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรความหมายก็คือข้าไม่มีอารมณ์จะต่อสู้กับเจ้าเช่นนั้นข้าจะให้อีกามาทักทายเจ้าแทนมู่หลงเสวียยิ้มอย่างลึกลับอันตรายหนังตาของชายชุดแดงกระตุกเล็กน้อยเห็นเบื้องหลังของมู่หลงเสวียมีฝูงนกกาสีดำฝูงหนึ่งพวกมันกำลังบินเข้ามาพร้อมกับร้องเสียงแหบแห้งบินผ่านมู่หลงเสวียแล้วพุ่งมาที่เขาอย่างรุนแรงแววตาของชายชุดแดงเยียบเย็นขึ้นแล้วรีบตวัดแขนเสื้อออกไปจัดการจนอีกาตายลงไปกลุ่มใหญ่แต่อีกาอีกจำนวนมากต่างก็ยังบินพุ่งเข้ามาโจมตีที่ใบหน้าและจิกที่ศีรษะของเขาอย่างรุนแรงเรือนร่างสูงเพรียวสีแดงของเขาถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มของอีกาดำเพียงครู่เดียวก็เห็นแค่จุดสีแดงตรงมุมเสื้ออาเหยียนชายหน้ากากเงินร้องตะโกนขึ้นอย่างตกใจรีบลอยตัวไปด้านข้างของชายชุดแดงตวัดดับกวาดไปอย่างรวดเร็วแสงสีเงินวาว่าไปมาอีกาถูกฟันตกลงพื้นดินจนเผยให้เห็นร่างของชายชุดแดงช่างเป็นพี่น้องที่ร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคเสียจริงๆมุมปากของมู่หลงเสวียโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มลึกลับสายหนึ่งรอบเดินไปอยู่ที่ด้านหลังของชายชุดแดงยกแส้ยาวในมือขึ้นตวัดไส้ไหลเขาอย่างรุนแรงได้ยินเสียง
เพี้ยกดังขึ้นแซ่ยาวฟาดไปที่แผ่นหลังของชายชุดแดงจนเกิดเป็นรอยเลือดที่สาดกระจายขึ้นชายในชุดแดงร้องตะโกนออกมาอย่างหอยหวนด้วยความเจ็บปวดอากอาเหยียนชายหน้ากากเงินยื่นมือออกไปพยุงชายชุดแดงเบาๆแล้วหันไปมองมู่หลงเสวียเจ้าทำอะไรยังจะทำอะไรได้เล่าก็ต้องตีพวกเจ้าน่ะสิมู่หลงเสวียเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจแล้วก็ฟาดแซ่ลงไปอีกครั้งแซ่ฟาดลงไปโดนที่แขนของชายหน้ากากเงินอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นรอยเลือดสีแดงสดที่สาดกระจายเป็นพวกเขาที่ตีนางก่อนเช่นนั้นก็อย่าโทษว่านางโหดเหี้ยมอำมหิตเลยชายหน้ากากเงินหลุบตาลงแล้วค่อยๆเอ่ยขึ้นอาเหียนอายุยังน้อยเจ้าอย่าได้ทำตัวเช่นเขาเขาอายุยังน้อยแต่ก็มากกว่าข้าถ้าหากข้าไม่ทำตัวเช่นเขาในตอนนี้ข้าก็คงถูกเขาจับแล้วส่งตัวให้ฮองเฮากับองค์หญิงรองและเขาก็คงได้รับรางวัลไปแล้วมู่หลงเสวียสบท.ออกมาอย่างดูแคลนแล้วก็ฟาดแซ่ลงไปอีกครั้งกากากาฝูงกาเริ่มบินเข้ามาอย่างต่อเนื่องพุ่งเข้าใส่ชายหน้ากากเงินกับชายชุดแดงจนล้อมกรอบพวกเขาเอาไว้อย่างแน่นหนามู่หลงเสวียยืนอยู่ไม่ไกลออกไปนักนางตวัดแซ่ยาวในมือเข้าโจมตีเป็นบางครั้งทำเอาบาดแผลของชายชุดแดงกับชายหน้ากากเงินทั้งแสบทั้งร้อนทั้งคันจนพวกเขาต้องกัดฟันแน่นปังปังปังการต่อสู้ระหว่างคนกับนกกาค่อยๆดูเดือดรุนแรงมากขึ้นยายายืนอยู่ด้านข้างมองดูด้วยความตื่นเต้นอาหยาต่อสู้กันรุนแรงเกินไปแล้วน่ากลัวเกินไปไม่มีมนุษยธรรมข้าจะลงไปช่วยขยับปีกแค่ครั้งเดียวทันใดนั้นร่างเล็กๆของมันก็บินไปอยู่ตรงหน้าของชายชุดแดงปีกสีขาวตีเข้าใส่ใบหน้าของเขาดุดลมคลั่งใบหน้าของชายชุดแดงถูกตบไปตบมาตบไปตบมาแล้วก็ถูกตบกลับไปอีกสีหน้าของชายชุดแดงบิดเบี้ยวเขียวคล้ำยิ่งขึ้นตวัดฝ่ามือพุ่งเข้าตียายานกโง่รนหาที่ตายนักเจ้าสินโกครอบครัวของเจ้าล้วนแต่เป็นนกโง่ยายาตะคอกกลับด้วยความโมโหตวัดปีดพัดใส่ชายชุดแดงอีกหลายที่อย่างรุนแรงสีหน้าของชายชุดแดงดำทะมึนขึ้นใช้พิษในมือสาดเข้าใส่ยายาเร็วเร็วเข้าเร็วเข้านักข้าอยู่ทางนี้อย่าให้พวกเขาหลบหนีไปได้เสียงฝีเท้าดังเข้ามาด้วยความเร่งรีบเป็นเหล่าองครักษ์หลวงเป็นร้อยร้อยนายที่กำลังวิ่งเข้ามาแววตาของมู่หลงเสวียเย็บเย็นขึ้นเก็บแซ่ยาวกลับไปแล้วรีบวิ่งไปข้างหน้าลมลอยพัดเสียงของนางเข้ามายายาพวกเราไปเถอะตกลงยายารับคำไม่สนใจชายชุดแดงขยับปีกเล็กๆบินพุ่งไปหามู่หลงเสวียอย่างรวดเร็วสีหน้าของชายชุดแดงดำทะมึนเหลือบมองไปทางองครักษ์หลวงที่กำลังใกล้เข้ามาแวบหนึ่งแล้วดึงลากชายหน้ากากเงินให้เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพี่ใหญ่พวกเราก็ไปกันเถอะรีบตามรีบตามเร็วเข้าอย่าให้พวกมันหลบหนีไปได้เป็นอันขาดเสียงขององครักษ์หลวงดังขึ้นมาแล้วเร่งรีบพุ่งตามพวกเขาทั้ง3คนเหลือทิ้งไว้ก็แต่เพียงพื้นดินของลานด้านนอกที่เต็มไปด้วยซากอีกาที่ตกตายเป็นสีดำย่อมๆขนาดใหญ่ย่อมหนึ่งและรอยเลือดสีแดงดูช่างหน้าหวาดเสียวและหน้าขนลุกยิ่งนักมู่หลงเสวียหลบหนีออกมาจากตำหนักเย็นไปตามเส้นทางเล็กๆตรงหน้าอย่างรวดเร็วรอบตำหนิชายที่น่ารำคาญทั้งสองคนนั้นอยู่ในใจถ้าหากไม่เป็นเพราะพบเจอพวกเขานางก็จะได้พักผ่อนไปนานแล้วไหนจะต้องมาวิ่งหลบหนีอย่างเช่นในตอนนี้อีกทันใดนั้นก็มีมือใหญ่มือหนึ่งยื่นออกมาจากในป่าที่อยู่ด้านข้างอบเอวบางของนางเอาไว้ครอบปิดริมฝีปากของนางเอาไว้แล้วดึงนางเข้าไปในป่าด้านหลังของนางให้พิงเข้ากับต้นไม้มู่หลงเสวียตกตะลึงหวังจะตวัดมือเข้าโจมตีคนผู้นั้นคนผู้นั้นจับข้อมือของนางไว้อย่างแน่นหนาเสียงอันคุ้นเคยดังขึ้นมาด้านจากบนศีรษะของนางข้าเองมู่หลงเสวียชะงักแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปจบตอนที่549ตอนที่550พบหน้าตรงฟางหลีอีกครั้งเห็นเข้ากับใบหน้าหล่อเหลาราวกับภาพวาดของคุณชายโอหยางที่อยู่ใกล้ตรงหน้ากลิ่นหอมของไม้ไผ่อบอวนจางๆอยู่รอบกายหัวใจที่เต้นทีรัวของมู่หลงเสวียก็ผ่อนเบาลงคุณชายเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าอยู่เพียงลำพังในวังหลวงข้าไม่ค่อยวางใจนักคุณชายโอหยางก้มลงมองไปที่นางในดวงตาสีดำขลับเปล่งประกายวาววับเช่นนั้นเจ้าเข้ามาได้อย่างไรมู่หลงเสวียดวงตาล้ำลึกฮองเฮากับองค์หญิงรองมีคำสั่งให้สังหารนางเช่นนั้นพวกนางไม่มีทางยอมปล่อยให้คุณชายโอหยางเข้ามาในวังได้แน่นอนว่าคุณชายโอหยางจะต้องแอบลอบเข้ามาโดยพลการแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันดังนั้นการคุ้มกันประตูวังจะรัดกุมมากที่สุดถึงจะเป็นคนที่มีวรยุทธ์สูงส่งมากเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะแอบลอบเข้ามาโดยที่ผู้คนไม่พบเห็นพูดผีไม่ล่วงรู้ได้เข้ามาจากตรงนี้คุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเรียบไม่รู้ว่ามือกดไปที่ใดจู่ๆพื้นดินราบเรียบก็พลันแยกออกเป็นสองด้านจนมู่หลงเสวียร่วงดิ่งตกลงไป
พอเท้าแต่พื้นมู่หลงเสวียก็เซถลาไปเล็กน้อยถึงจะกลับมาทรงตัวได้นางเงยหน้ามองไปเห็นนางกำลังยืนอยู่บนอุโมงค์หินยาวลึกเส้นหนึ่งหินที่ใช้ทำอุโมงค์ถูกก่อประกอบขึ้นมาสูงขึ้นไป2ช่วงตัวกว้างประมาณ3เมตรยาวลึกจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดดวงตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงเสวียพลันหรี่เล็กลงนี่มันเส้นทางลับคุณชายโอหยางตอบรับเบาๆเสียงหนึ่งเป็นใครที่สร้างขึ้นมากันมู่หลงเสวียกล่าวถามขึ้นเสียงเบาก้อนหินในเส้นทางลับดูมีสีดำคล้ำปลายขอบและมุมเรียบมนดูแล้วเส้นทางลับสายนี้อย่างน้อยก็ต้องสร้างมาแล้วหลายปีเจ้าลองเดาสิคุณชายโออย่างยกมุมปากขึ้นท่าทางมีลับลมคมในใบหน้าเรียวงามของมู่หลงเสวียพลันกลายเป็นดำทะมึนให้นางเดาอีกแล้วสิ่งที่นางไม่ชอบมากที่สุดก็คือการคาดเดานี่แหละแต่ทว่าเจ้าของเส้นทางลับสายนี้ก็ไม่ได้เดายากอะไรเป็นตรงฟางหรือกระมังเจ้ารู้ได้อย่างไรคุณชายโอหยางค่อยๆหันมองไปที่นางในดวงตาดำขลับเปล่งประกายวาววับด้วยความแปลกใจเจ้าลองเดาสิมู่หลงเสวียแย้มยิ้มขึ้นน้อยๆแววตาใบหน้าเต็มไปด้วยความท้าทายนางค่อยๆหมุนกายหันหลังกลับไปอย่างช้าๆลัดเลาะไปตามเส้นทางลับเดินหน่วยนาดออกไปด้านหน้าตอนที่ตรงฟางโม่พาพวกขุนนางบุกรุกเข้าตำหนักอย่างสินเตี้ยนตรงฟางหลีก็เคยพูดออกมาประโยคหนึ่งว่าได้จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วการเตรียมการที่เขาพูดถึงก็สมควรที่จะหมายถึงการพาฮ่องเต้หลบหนีออกไปด้วยเส้นทางลับในเมื่อเส้นทางลับถูกสร้างไว้ใต้ดินที่ทั้งปลอดภัยและลึกลับเช่นนี้ต่อให้ฮองเฮารับสั่งให้คนทำการค้นหาทั่วทั้งวังหลวงก็ไม่มีทางที่จะค้นเจอทางเข้าของเส้นทางลับนี้ได้เมื่อมองไปที่เงาร่างทนงตนของนางแววตาของคุณชายโอหยางก็ฉายแววด้วยรอยยิ้มจังๆเร่งเท้าก้าวเดินตามไปเสวียเอ๋อเจ้ารู้หรือยังว่าตอนนั้นพ่อของเจ้ากับฮ่องเต้แคว้นซีเหลียงพูดคุยอะไรกันมู่หลงเสวียสายหน้าตอนที่ข้าเข้าไปในพระตำหนักอย่างซินเตี้ยนตรงฟางหลีก็กำลังนั่งอยู่ตรงริมขอบเตียงเพื่อที่จะจับเขาตรงฟางโม่ก็ทำเอาพระตำหนักอย่างซินเตี้ยนวุ่นวายไปหมดข้าก็เลยยังไม่ทันได้กล่าววาจากับฮ่องเต้คุณชายโอหยางพยักหน้าได้ข่าวว่าฮ่องเต้ซีเหลียงทรงพระประชวรหนักมู่หลงเสวียแสยยิ้มฮ่องเต้ซีเหลียงไม่ได้ป่วยแต่เขาถูกพิษถูกพิษพิษอะไรสีหน้าของคุณชายโอหยางนิ่งขรึมมู่หลงเสวียสายหน้าข้าไม่ได้เข้าใกล้ฮ่องเต้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเขาถูกพิษอะไรแต่ว่าพิษที่เขาโดนสมควรจะเป็นพิษที่ออกฤทธิ์ช้าตัวพิษแฝงอยู่ในร่างกายค่อยๆกัดกร่อนสุขภาพร่างกายของเขาเห็นชัดๆว่าพระองค์เป็นชายวัยกลางคนที่มีอายุ40กว่าปีแต่ร่างกายกลับอ่อนแอยิ่งกว่าชายแก่อายุ60แววตาของคุณชายโอหยางรีเล็กลงคนที่วางยาพิษแน่นอนว่าต้องเป็นฮองเฮานางจัดการลูกชายทั้ง6ของฮ่องเต้ซีเหลียงด้วยพิษจนตกตายพิษชี้เซวีที่ตรงฟางหลีโดนนั้นมาดว่าคงเป็นนางที่วางใส่เขาพิษที่ฮ่องเต้โดนนั้นนอกจากนางแล้วก็คงเป็นใครไม่ได้อีกมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างช้าๆค่อยๆเดินเข้าไปในประตูหินที่แง้มเปิดออกอยู่ครึ่งหนึ่งชั่วขณะนั้นแสงอาทิตย์เจิดจ้าก็ส่องกระทบลงบนร่างของนางมู่หลงเสวียปิดตาลงแล้วค่อยๆเปิดตาขึ้นอีกครั้งค้นพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในห้องรับแขกที่หรูหราห้องหนึ่งตรงฟางหลีอยู่ในชุดสีม่วงอมฟ้าอ่อนสีหน้าค่อนข้างซีดขาวนั่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะไม้แดงที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องกำลังยกชาถ้วยหนึ่งขึ้นจิบเบาๆพอเห็นเข้ากับคุณชายโอหยางและมู่หลงเสวียเขาก็ค่อยๆกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าออกมาแล้วมู่หลงเสวียพยักหน้าที่นี่คือที่ไหนหรือจวนด้านข้างวังหลวงตรงฟางหลีกล่าวขึ้นเสียงเบามู่หลงเสวียปลายตาออกไปนอกหน้าต่างสายตาเห็นเข้ากับกำแพงวังหลวงที่สูงตระหง่านที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรฮ่องเฮากับองค์หญิงรองส่งองครักษ์หลวงออกไปจำนวนมากขนาดนั้นตามค้นหาตรงฟางทั่วทั้งเมืองแต่เขากลับอาศัยอยู่ด้านนอกติดขอบวังหลวงถูกกั้นไว้เพียงกำแพงวังชั้นเดียวเท่านั้นช่างมีขวัญกล้าเกินคนยิ่งนักหลังจากที่เจ้ากลับซีเหลียงมาแล้วก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดหรือตรงฟางหลีพยักหน้าสถานที่ที่อันตรายก็จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาพำนักอยู่ที่นี่มาตั้งหลายวันแต่ฮองเฮากลับไม่พบเจอตัวเขาดังนั้นเขาก็เลยตั้งใจจะสืบหาเวลาที่ฮองเฮาจะไม่เสด็จไปตำหนักอย่างซินเตี้ยนมากที่สุดแล้วแอบไปที่พระตำหนักอย่างซินเตี้ยนเพื่อเข้าพบเสด็จพ่อแต่คาดไม่ถึงว่ายังจะถูกตรงฟางโม่กับฮองเฮาจับได้แคว้นซีเหลียงของพวกเจ้าเหตุใดถึงกลายเป็นเช่นนี้ได้มู่หลงเสวียกล่าวถามขึ้นเสียงครึมฮ่องเต้ซีเหลียงเป็นนักรบที่องอาจกล้าหาญและก็เป็นหนึ่งท่านที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นนักปกครองที่เก่งกาจแล้วเหตุใดถึงได้ถูกฮองเฮาลอบทำร้ายและวางยาพิษใส่จนต้องส่งมอบอำนาจเช่นนี้ก็เพราะว่าฮองเฮาอยากเป็นจักรพรรดินี
เช่นนั้นนางก็เลยแอบลอบทำร้ายเสด็จพ่ออย่างเงียบๆทั้งยังจัดการสังหารองค์ชายทั้งหมดที่ขวางเส้นทางของนางไว้ตงฟางหลีกล่าวขึ้นเสียงเบาตรงหน้าปรากฏภาพวันนั้นวันที่ฮองเฮาเชิญพวกเขา7คนพี่น้องเข้าร่วมงานเลี้ยงในสวนดอกไม้ด้วยใบหน้าการุณาดูอบอ้อมใจดีโต๊ะยาวตัวหนึ่งฮองเฮานั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะพวกเขา7 คนพี่น้องแบ่งกันนั่งออกเป็น2 ฝั่งสุราเลิศกลิ่นหอมเย้ายวนถูกรินเทลงไปในจอกเหล้ากลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วโดยรอบพวกองค์ชายทั้ง6ทดสอบอย่างระมัดระวังเมื่อแน่ใจว่าไม่มีพิษก็พากันดื่มลงไปเขาเองก็ไม่ได้ตรวจเจอสิ่งใดที่ผิดปกติแต่เขากลับได้กลิ่นแปลกๆที่โชยออกมาจากสุราในจอกเหล้าคิดอยากจะกล่าวเตือนพวกเขาแต่ก็ไม่ทันการเหล่าองค์ชายแต่ละองค์ต่างล้มลงกับพื้นมีเลือดไหลออกจากทั้ง7 ทวารร่างกายขดงอเข้าหากันท่าทางเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากในใจของเขารู้สึกตื่นตระหนกเตรียมคิดที่จะเรียกหมอหลวงเรียกทหารองครักษ์แต่ฮองเฮากลับลงมือเร็วกว่าเขาก้าวหนึ่งตวาดต่อว่าว่าเขามีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตด้วยสีหน้าแววตาเกริ้วกราดว่าเขาทำการวางยาพิษใส่เหล่าองค์ชายเมื่อรองผู้บัญชาการทหารองครักษ์หลวงแซ่เหวินพาองครักษ์หลวงจำนวน 1,000 นายตามมาถึงแล้วก็ไม่ฟังการกล่าวอธิบายของเขาสักคำกลับชักดาบคิดฆ่าเขาอย่างไร้ความปราณีตอนนั้นฮองเฮาก็คิดที่จะวางยาพิษให้เขาตกตายไปพร้อมกันแต่เขาไม่ได้ดื่มเหล้าจอกนั้นฮองเฮาถึงได้ใช้แผนปลาหินก้อนเดียวฆ่านก2 ตัวนำสาเหตุการตายขององค์ชายทั้ง6โยนใส่ตัวเขามู่หลงเสวียกับพริบตาฮองเฮาของพวกเจ้านางนี้ช่างมีจิตใจทะเยอทะยานยิ่งนักถึงกับคิดอยากเป็นจักรพรรดินีถ้าหากฮองเฮามีความสามารถในการปกครองจริงๆสามารถทำให้ซีเหลียงเจริญยิ่งใหญ่ได้ให้นางเป็นจักรพรรดินีก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ความจริงแล้วนางมีจิตใจป่าเถื่อนโหดเหี้ยมไร้ความสามารถในการปกครองวันๆก็รู้จักแต่การวางอุบายทำการสังหารผู้ที่จงรักภักดีกำจัดคนที่ไม่ได้เป็นพวกของตัวเองแล้วทำการสนับสนุนตระกูลตัวเองอย่างสุดโต่งขุนนางในราชสำนักในตอนนี้ผู้ที่รั้งตำแหน่งสำคัญล้วนแล้วแต่เป็นคนในตระกูลของนางขุนนางตระกูลเหวินก็ได้ครอบแผ่นดินของแคว้นซีเหลียงเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วตงฟางหลีกล่าวขึ้นเสียงเรียบในดวงตาสีดำขับวาววับไปด้วยประกายเย็นยะเยือกถ้าเช่นนั้นคนก่อนหน้าที่อยู่ในตำแหน่งพวกนั้นเล่ามู่หลงเสวียกล่าวถามขึ้นเสียงเบาซีเหลียงสร้างแคว้นขึ้นมาได้ไม่ถึง10 ปีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักก็น่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนรุ่นใหม่ตงฟางหลีกล่าวขึ้นเสียงเบาผู้ที่ยอมสยบแก่นางก็จะถูกจัดสรรตำแหน่งใหม่ให้ส่วนผู้ที่ไม่ยอมสยบแก่นางโดยปกติแล้วก็ล้วนแต่ถูกฆ่าจบตอนที่550ตอนที่551หารือแผนรับมือขุนนางที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในราชสำนักหากมีไม่ถึง100ก็ต้องมีหลาย10 คนฮองเฮาแซ่เหวินพอบอกว่าข้าก็ข้าช่างมีจิตใจที่โหดเหี้ยมนักแววตาของมู่หลงเสวียพลันเคร่งครึมหันหน้ามองไปที่ตงฟางหลีเช่นนั้นตอนนี้เจ้าตัดสินใจจะทำอย่างไรฮ่องเต้ถูกพิษโดนกักบริเวณอยู่ในพระตำหนักอย่างซินเตี้ยนอำนาจที่มีอยู่ในมือก็ถูกแย่งชิงไปไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้เลยแม้แต่น้อยเรื่องราวทั้งหมดก็คงต้องอาศัยตงฟางหลีเพียงลำพังแล้วแคว้นซีเหลียงในตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วถูกควบคุมอยู่ในมือของฮองเฮาและตงฟางหลีก็เป็นนักโทษที่มีความผิดฐานวางยาพิษสังหารพี่น้องของตัวเองหากอยากจะจัดการกับฮองเฮาก็คงไม่ง่ายดายนักข้าเตรียมจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วที่สุดในการรวบรวมกำลังและฐานอำนาจตงฟางหลีกล่าวเน้นย้ำแววตาของมู่หลงเสวียไหววูบจะรวบรวมอย่างไรตงฟางหลีแววตาลึกล้ำตอนที่ฮองเฮาสั่งฆ่าเหล่าขุนนางก็ล้วนแต่มอบความผิดใส่ตัวพวกเขาแล้วทำการกวาดล้างทั้งตระกูลขุนนางชั้นผู้ใหญ่ส่วนมากล้วนแต่เค้นกำลังอำนาจที่เหลืออยู่เหลือคนรุ่นหลังทิ้งไว้1-2 คนและพวกคนรุ่นหลังเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนที่ไร้ชื่อไร้ความสามารถแต่เป็นคนที่เก่งกาจและโดดเด่นที่สุดในตระกูลและเส้นสายและกำลังคนที่พวกผู้อาวุโสเคยมีอยู่ในมือนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่รู้แจ้งชัดเจนขอเพียงหาพวกเขาพะบอลแล้วพวกเขายอมเข้ามาเป็นพวกเดียวกันกับเราเวลาผ่านไปไม่นานก็คงสามารถรวบรวมสั่งสมกำลังอำนาจที่ไม่เลวขึ้นมาได้มู่หลงเสวียพยักหน้าวิธีการนี้ก็ไม่เลวเพียงแต่ว่าพวกคนรุ่นหลังที่เก่งกาจโดดเด่นขนาดนั้นฮองเฮาก็ต้องทำประกาศจับตัวพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องซ่อนเร้นกายหากคิดอยากจะหาพวกเขาก็คงไม่ได้ง่ายดายนะวางใจได้ข้ามีวิธีการของข้าในการตามหาพวกเขาตรงฟางหลียิ้มน้อยๆท่าทางดูลึกลับแววตาของมู่หลงเสวียวาววับเตรียมที่จะกล่าวถามว่าวิธีอะไร
ทว่าในอากาศที่เงียบสงบจู่ๆก็ปรากฏเสียงแหวกสายลมเบาๆขึ้นสองสายเป็นเงาร่างหนึ่งน้ำเงินหนึ่งแดงดุ่งท่างทะยานเข้ามาจากท้องฟ้าไกลทะยานเข้ามาในเรือนรับรองแล้วร่วงตกลงพื้นโซเซไปมาเสื้อผ้าของทั้งสองคนถูกฉีกกระชากจนฉีกขาดยุ่งเหยิงบนร่างเต็มไปด้วยบาดแผลแนวนอนบ้างแนวตั้งบางท่าทางหน้าอนาถอย่างถึงที่สุดพอเห็นหน้ากากเงินกับหน้ากากปีศาจที่สวมใส่อยู่บนใบหน้าของพวกเขาแววตาคมของมู่หลงเสวียก็รีเล็กลงเป็นพวกเจ้าเหตุใดพวกเจ้าไม่ติดตามพวกองครักษ์หลวงทำการค้นหาข้าเพื่อสร้างผลงานแต่กลับหนีมาที่นี่ได้ชายชุดแดงถลึงตามองมู่หลงเสวียตาหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์มาหลบภัยหลบภัยพวกเจ้าก็เป็นนักโทษทำความผิดหรือมู่หลงเสวียจ้องเขม็งไปที่ชายชุดแดงมุมปากยกสูงขึ้นท่าทางคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มสีหน้าของชายชุดแดงดำคล้ำกล่าวขึ้นอย่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเป็นแล้วจะทำไมก็ไม่ทำไมเพียงแต่ไม่คาดคิดว่าคนที่เอาแต่พูดว่าจะจับฆ่าผู้ที่มีความผิดบนใบประกาศเอาไปขึ้นรางวัลก็จะเป็นนักโทษทำความผิดด้วยเจ้าไม่กลัวองครักษ์หลวงจำพวกเจ้าได้แล้วถูกจับเอาไปด้วยหรืออย่างไรมู่หลงเสวียเลิกคิ้วมองไปที่ชายชุดแดงในดวงตาฉายแววดูแคลนสีหน้าของชายชุดแดงมืดครึ้มจะหนำกระลาดถลึงตาจ้องมองไปทางมู่หลงเสวียอย่างขุ่นเคืองมีอะไรน่าขำกันพวกเราก็สามารถจับเจ้าเอาไปมอบให้คนอื่นพอได้เงินรางวัลมาแล้วก็ค่อยแบ่งกันคนละครึ่งความคิดเช่นนี้ก็ไม่เลวนักอย่างนั้นข้าก็ไม่เกี่ยงที่จะจับพวกเจ้าทั้งสองคนแล้วส่งมอบไปให้ฮองเฮาแลกเป็นเงินตำลึงเอามาใช้สอยมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นน้อยๆท่าทางดูอันตรายเกินจะกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้ชายชุดแดงหนังตากระตุกทีรัวตวาดคำรามขึ้นเสียงดังมู่หลงเสวียเจ้าไม่จำเป็นต้องเรียกเสียงดังขนาดนั้นหูขาไม่ได้หนวกยังสามารถฟังได้ยินมู่หลงเสวียปลายตามองชายชุดแดงหนหนึ่งอย่างไม่นำพาแววตาวาววับไปด้วยความดูแคลนเจ้าชายชุดแดงชี้นิ้วไปที่มู่หลงเสวียโกรธจนพูดอะไรไม่ออกคิ้วคมของชายหน้ากากเงินขมวดเข้าหากันกล่าวพูดขึ้นเสียงเบาอาเหียนแม่นางท่านนี้เป็นคุณหนูแห่งจวนเจิ้นกัวโหอย่าได้เสียมารยาทชายชุดแดงสบถอขึ้นเสียงหนึ่งนิ่งเงียบไม่กล่าววาจาชายหน้ากากเงินไม่สนใจเขาอีกหมุนกายมองไปทางมู่หลงเสวียแม่นางมู่หลงข้าน้อยชูเจ้าคนผู้นี้เป็นน้องชายของข้าน้อยนามว่าชูเหยียนพวกเราเป็นลูกของเสนาบดีฝ่ายซ้ายคนก่อนเสนาบดีฝ่ายซ้ายสัญชาตญาณของมู่หลงเสวียจับความในที่ชายหน้ากากเงินต้องการจะสื่อได้อย่างรวดเร็วเสนาบดีฝ่ายซ้ายของแคว้นซีเหลียงในปัจจุบันเป็นพี่ชายในตระกูลของฮองฮาเวินและชูเจ้าชูเหยียนสองคนพี่น้องก็เป็นบุตรชายของเสนาบดีซ้ายคนก่อนพ่อของพวกเราถูกฮองเฮาตัดสินว่าเป็นกบฏและได้ถูกประหารไปแล้วชูเจ้ากล่าวขึ้นเสียงต่ำในแววตาคมกริบวาววับด้วยประกายอันมืดมิดตระกูลชูในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่พวกเราสองคนพี่น้องพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะหาองค์ชายเจ็ดแววตาของมู่หลงเสวียล้ำลึกชูเจ้าพยักหน้าความปรารถนาก่อนตายของท่านพ่อก็คือจัดการสังหารฮองเฮาปีศาจล้างอายให้แก่ผู้คนในตระกูลชูแคว้นซีเหลียงในตอนนี้คุณนางส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่พักดีต่อฮองเฮาหากพวกเราอยากจะกำจัดฮองเฮาปีศาจก็ไม่สามารถติดต่อคุณนางในราชสำนักได้อีกทำได้เพียงติดต่อกับองค์ชายเจ็ดเท่านั้นมู่หลงเสวียพยักหน้าเข้าใจท่อสายตามองไปทั่วทั้งแคว้นซีเหลียงคนหนึ่งเดียวที่มีฐานะสามารถต่อกรกับฮองเฮาได้ก็เหลือเพียงตงฟางหลีคนเดียวแล้วพวกเขาอยากจะแก้แค้นฮองเฮาก็ทำได้เพียงมาหาตงฟางหลีเท่านั้นอีกาบุกรุกเข้าวังหลวงถือเป็นความอัปมงคลอย่างถึงที่สุดข่าวลือที่ไม่เป็นมงคลเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ฮองเฮาหัวหมุนไปหลายวันพวกเจ้าก็สามารถอาศัยจังหวะนี้ทำการรวบรวมลูกหลานของเหล่าขุนนางที่กระจัดกระจายอยู่ด้านนอกข้ารู้ตงฟางหลีพยักหน้าแล้วหันมองไปที่มู่หลงเสวียขอบคุณมากที่เจ้าล่อหลอกพวกอีกามาไม่จำเป็นต้องเกรงใจนางให้ยายาเรียกพวกอีกาเข้าวังก็เพื่อตั้งใจจะเพิ่มความโชคร้ายให้แก่ฮองเฮาทำให้นางไม่มีความสุขมู่หลงเสวียยิ้มน้อยๆปลายตามองไปที่ชายชุดแดงแล้วกล่าวขึ้นอย่างช้าๆวิชาพิษของเจ้าสูงส่งขนาดนั้นเหตุใดไม่ไปวางยาพิษใส่ฮองเฮาให้นางถูกพิษจนตายนางเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ซีเหลียงปั่นป่วนไม่สงบสุขหากนางตายไปคนในตระกูลของนางพวกนั้นก็จะแตกกระสานซ่านเซนไม่มีอะไรให้น่าเกรงกลัวอีกเจ้าคิดว่าข้าไม่เคยลองหรืออย่างไรชายชุดแดงถลึงตามองมู่หลงเสวียกล่าวเน้นย้ำทีละคำข้างกายฮองเฮามียอดฝีมือในด้านพิษข้าวางยาพิษไปไม่รู้กี่ครั้งก็ล้วนแต่ไม่สำเร็จ
แววตาของมู่หลงเสวียริเล็กเลงฮองเฮาสามารถวางยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าใส่ฮ่องเต้อย่างเงียบเชียบแล้วก็ยังวางยาพิษใส่องค์ชายทั้ง6อย่างไม่มีใครไหวตัวทันบนตัวพิษจะต้องใช้กรรมวิธีในการหลอมขึ้นมาเป็นพิเศษหากคิดอยากจะวางยาพิษนางก็คงไม่ง่ายดายจริงๆถ้าหากฮ่องเต้ไม่ได้ถูกพิษก็คงจะดีมู่หลงเสวียกล่าวกระซิบกระซาบเสียงเบาแววตาของตงฟางหลีไหววูบคุณหนูมู่หลงเมื่อครู่บอกว่าเสด็จพ่อถูกพิษมู่หลงเสวียพยักหน้าใช่เป็นพิษที่ออกฤทธิ์ช้าถูกพิษมาแล้วอย่างน้อยก็ประมาณ 5-6 ปีอวัยวะภายในไปจนถึงกระดูกก็ล้วนแต่ซึมซับพิษเข้าไปหมดแล้วต่อให้ข้าแก้พิษให้เขาก็คงไม่สามารถอยู่ต่อไปได้นานเท่าไหร่แววตาคมของตงฟางหลีหรี่เล็กลงสาหัสขนาดนั้นเลยหรือมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างหนักใจตอนอายุยังน้อยเสด็จพ่อของเจ้าก็นำทัพจับศึกไปทั่วสารทิศแน่นอนว่าจะต้องมีอาการบาดเจ็บหรือรังติดมาด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังมาถูกพิษที่ออกฤทธิ์ช้าอีกร่างกายก็คงถูกเคี่ยวกรำอย่างหนักหนาสาหัสจนใกล้จะถึงขีดจำกัดในอีกไม่นานแล้วถึงต่อให้รับยาชั้นดีเขาไปทุกวันก็คงไม่สามารถอยู่ต่อได้นานนักสีหน้าของตงฟางหลีเคร่งขรึมฝ่ามือภายใต้แขนเสื้อกำแน่นเข้าหากันหากเป็นอย่างที่พูดจริงข้าก็คงต้องเร่งกำจัดฮองเฮาโดยเร็วแล้วถ้าหากเขาช้าไปมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะไม่ได้พบกับเสด็จพ่อตอนยังมีชีวิตอยู่มู่หลงเสวียไม่กล่าววาจานับว่าเป็นการยอมรับฮองเฮาทำลายชาติแน่นอนว่าจะต้องกำจัดทิ้งยิ่งเร็วยิ่งดีสีหน้าของตงฟางหลีเคร่งขรึมนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามองไปที่มู่หลงเสวียคุณหนูมู่หลงข้าอยากไหว้วานเจ้าทำเรื่องหนึ่งจบตอนที่551ตอนที่552อักษรโลหิตที่น่าหวั่นหวั่นเรื่องอะไรหรือมู่หลงเสวียช้อนสายตามองตงฟางหลีพยายามยืดอายุเสด็จพ่อของข้าให้ได้ตงฟางหลีพูดเบาๆดวงตาฉายแววมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีปัญหามู่หลงเสวียพยักหน้าเบาๆถึงแม้พระวรกายของฮ่องเต้แคว้นซีเหลียงจะย่ำแย่แต่ถ้าหากบำรุงดีๆแล้วจะให้อยู่นานขึ้นอีกปีครึ่งปีก็ไม่ใช่ปัญหาขอบใจมากตงฟางหลีพูดช้าๆไม่ต้องเกรงใจมู่หลงเสวียพูดยิ้มนางล่วงเกินฮองเฮากับองค์หญิงรองแห่งซีเหลียงโดนออกประกาศจับไปทั่วแคว้นซีเหลียงหากนางอยากจะมีชีวิตออกจากแคว้นซีเหลียงก็ต้องจัดการเรื่องการแก่งแย่งภายในขององค์หญิงรองกับฮองเฮาให้สิ้นซากน้ำเน่าแอ่งนี้ถึงแม้นางไม่อยากเปื้อนแต่ก็ต้องลงไปคลุกเสียแล้วองค์ชายเจ็ดเสด็จพ่อของท่านประชวรหนักในราชสำนักไม่มีองค์ชายขุนนางบุญบูยังต้องเข้ามาประชุมเช้าอยู่หรือไม่ยังต้องเข้ามาประชุมฮองเฮาปีศาจนั่นยังฟังข้อราชการอยู่หลังม่านเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ที่ตำหนักจินหลวนก็จะแก้ไปเลยหากแก้ไขไม่ได้ก็จะให้เสนาบดีซ้ายขวาปรึกษากันหาทางแก้ไขตงฟางหลีพูดเรียบๆมู่หลงเสวียเบะปากเสนาบดีซ้ายขวาล้วนเป็นคนของฮองเฮาผลลัพธ์ที่ได้จากการปรึกษาก็คือความต้องการของฮองเฮาหวนฮองเฮาแห่งแคว้นซีเหลียงยามนี้ยิ่งใหญ่จนใช้มือปิดฟ้าได้แล้วองค์ชายเจ็ดคิดจะหาทางรับมือฮองเฮาเมื่อใดต้องใช้เวลาสักระยะดวงตาของตงฟางหลีครุ่นคิดลูกหลานขุนนางที่จงรักภักดีต่างแยกย้ายกระจัดกระจายอยู่ทั่วแคว้นซีเหลียงหากคิดจะรวบรวมพวกเขาเข้ามาอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนอกจากนี้ฮองเฮายังควบคุมกองทหารองครักษ์หลวงของแคว้นซีเหลียงเอาไว้ควบคุมกวดขันทั่วเมืองหลวงหากคนรุ่นหลังของขุนนางภักดีคิดจะเข้าเมืองเงียบๆไร้ซุ้มเสียงก็จะต้องลงทุนลงแรงไม่น้อยมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างเข้าใจหากในวังเกิดเรื่องวุ่นวายมากขึ้นการตรวจตราในเมืองคงคลายความเข้มงวดลงคนรุ่นหลังของขุนนางภักดีพวกนั้นหากอยากเข้าเมืองก็คงจะง่ายขึ้นตงฟางหลีพยักหน้าไม่ผิดแต่ว่าในวังคืออาณาจักรของฮองเฮาคิดจะสร้างความวุ่นวายในวังนั้นไม่ง่ายเลยไม่เป็นไรเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเถอะมู่หลงเสวียยิ้มแย้มเมื่อพบคู่ต่อสู้ที่ไม่เลวร้ายนักนางก็ไม่ถือสาที่จะลงมือแก่งแย่งแข่งขันกับฮองเฮาดูตำหนักจินหลวนอันวิจิตรงดงามโอโถงกว้างใหญ่ขุนนางบุญบูยืนเรียงรายอยู่สองฝั่งบัลลังก์มังกรทองบนแท่นสูงโล่งว่างด้านหลังบัลลังก์มังกรมีม่านบางๆกลางกั้นมองเห็นฮองเฮาที่แต่งกายเต็มยศหรูหราดูสูงสักอยู่ด้านหลังดวงตาเยือกเย็นของนางมองลอดผ่านม่านบางกวาดสายตามองขุนนางบุญบูแต่ละคนวันนี้แต่ละท่านมีเรื่องใดจะรายงานหรือไม่ขุนนางบุญบูมองหน้ากันแวบหนึ่งขุนนางแซ่หลีผู้หนึ่งก็เดินออกมาถวายรายงานขึ้นเสียงก้องทูลฮองเฮาเมื่อวันราษฎรในเมืองหลวงกว่าครึ่งเห็นอีกาดำจำนวนมากบินเข้ามาในวังหลวงเรื่องนี้พระองค์จะจัดการอย่างไรพะยะค่ะภาพกาดำบินว่อนเต็มฟ้าปรากฏขึ้นในดวงพระเนตรของฮองเฮาดวงตาคมกริบฉายแววเยือกเย็นเป็นเรื่องที่พวกกบฏสร้างขึ้นมาเท่านั้น
เราได้สั่งออกประกาศจับกบฏต่ำช้าพวกนั้นแล้วใต้เท้าหลีขมวดคิ้วแล้วพูดกล่าวขึ้นเสียงเบาแต่พวกชาวบ้านก็ยังล่ำลือกันว่าฮองเฮาฆ่าลูกวังหยาสวามีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตสวรรค์จึงส่งกาดำเข้าวังมาเพื่อกล่าวเตือนหุบปากสุรเสียงดุดันของฮองเฮาตัดบทใต้เท้าหลีดวงพระเนตรเป็นประกายคมวาวราวลูกธนูมองจ้องไปที่เขาอย่างเยือกเย็นคำเล่าลือไร้สาระของชาวบ้านร้านตลาดเจ้าก็เชื่อรึใต้เท้าหลีคุกเข่าลงดังโครมเร่งทูลตอบฮองเฮาอย่าได้ทรงกริ้วข่าวลือนี้มิใช่กระหม่อมพูดเป็นราษฎรทั่วเมืองหลวงที่กำลังร่ำลือกันพะยะค่ะซ้ำยังลือไปอย่างแพร่หลายแทบจะรู้กันทั่วทุกหลังคาเรือนแล้วก็เป็นแค่แผนการของพวกขุนนางกบฏพวกนั้นไม่ได้มีอะไรน่าหวั่นเกรงหากยังมีคนร่ำลือต่อไปอีกก็ให้ข้าทิ้งในทันทีองค์ฮองเฮารับสั่งเสียงเย็นดวงพระเนตรเป็นประกายราวกับจะส่องแสงออกมาได้ใต้เท้าหลีตัวสั่นก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงร้อนใจฮองเฮาชาวบ้านไร้ความผิดทำเช่นนี้ดูจะโหดร้ายเกินไปนะพะยะค่ะฮองเฮาส่งเสียงเฮ้อไม่ใส่ใจพวกคนที่ชอบคล้อยตามลมเมฆไม่แยกแยะผิดถูกชั่วดีพวกคนโง่ที่ได้ยินเสียงลมก็ว่าฝนมีชีวิตต่อไปก็ไร้ประโยชน์รีบไปตายแล้วรีบไปเกิดใหม่เสียเถอะใต้เท้าหลีคุณนั่งบุญบู้ต่างมองสบตากันแวบหนึ่งแล้วก้มหน้าก้มตาลงใช้ความรุนแรงปกครองบ้านเมืองไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดเนื่องจากชาวบ้านจะต้องหวั่นเกรงคนที่ตัดสินใจฆ่าฟันได้อย่างเด็ดขาดการกระทำรุนแรงเฉียบขาดของฮองเฮาแน่นอนว่าต้องทำให้ชาวบ้านเกรงกลัวได้ไม่กล้าพูดจาพล่อยๆอีกต่อไปเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการกำจัดข่าวลือและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นๆแคว้นซีเหลียงของพวกเขามีฮองเฮาที่เข้มแข็งเด็ดขาดมีวิธีการโหดเหี้ยมชวนให้หวั่นหวาดเมื่อลอบมองฮองเฮาก็เห็นเพียงว่าพระพักของพระนางเคร่งขรึมยิ้มเย็นที่มุมปากต่อให้ลูกเลือดชั่ว6คนโดนนางฆ่าตายแล้วเป็นอย่างไรวรกายห้องเต้อ่อนแอลงเพราะพิศที่นางวางแล้วอย่างไรกันนางเพียงสะบัดมือก็สามารถกำจัดข่าวลือทั้งหลายได้แล้วเท่านี้ตรงฟางหลีที่คิดอยากจะใช้ข่าวลือโจมตีนางก็คงทำอะไรไม่ได้คิดอยากจะทำลายชื่อเสียงนางก็คงทำอะไรนางไม่ได้เรื่องสวรรค์พิโรธให้อีกาบุกวังอะไรนั้นนางไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยอะพวกเจ้าดูสินั่นมันเรื่องอะไรกันเสียงร้องตกใจดังขึ้นเมื่อขุนนางบุญบู้มองตามไปก็เห็นเข้ากับดอกไม้ต้นหญ้าที่เคยงอกงามเขียวช่ำพลันกลับกลายเป็นเหี่ยวเฉาลงอย่างรวดเร็วเท่าที่คนจะมองตามทันได้เหลืองโรยแห้งเฉาไร้ซึ่งชีวิตอีกต่อไปเงาเงาเงาแมวน้อยในอ้อมแขนของเหล่านางกำนันกรีดร้องเสียงแหลมสูงก่อนจะร่วงลงสู่พื้นขนมันเงาเรียบลื่นหายวับไปอย่างรวดเร็วเพียงครู่แมวน้อยน่ารักก็กลายเป็นเท่ากระดูกเสียแล้วคุณนางต่างพากันตกใจอ้าปากค้างนี่มันเรื่องอะไรกันโครมปังเสียงตึงตังดังขึ้นเป็นสิ่งประดับบนยอดเสาหลักสีทองของเสาค้ำตำหนักจินหลวนร่วงลงมาเลือดแดงฉานราวน้ำสีเข้มพ่นยาวออกมามีเพียงอักษรโลหิตปรากฏขึ้นบนเสาสองแถวว่าฮองเฮาปีศาจครองเมืองชาวบ้านไม่อาจรอดสังหารคุณนางดีบ้านเมืองล่มสลายดวงตาของคุณนางบุญบู้ต่างเต็มไปด้วยตระหนกตกใจพูดอะไรไม่ออกเป็นนานพลันก็มีคนร้องขึ้นว่าฮองเฮาคือฮองเฮาปีศาจฮองเฮาคือฮองเฮาปีศาจซีเหลียงจะล่มสลายแล้วซีเหลียงจะล่มสลายแล้วหุบปากต่อหน้าฮองเฮาไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะพูดพล่อยๆไร้สาระได้สวรรค์เตือนแล้วจะปลอมได้อย่างไรจะเท็จได้อย่างไรรีบรักษาวรกายฝ่าบาทให้หายดีแล้วเชิญมาที่ตำหนักจินหลวนเถิดเพื่ออนาคตของแคว้นซีเหลียงแล้วอย่าให้ฮองเฮาปีศาจปกครองเมืองต่อไปเลยสามหาวดอกไม้ใบหญ้าแห้งเฉาเหี่ยวตายสัตว์กลายเป็นเท่าผงเสาทองหลังเลือดทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งเป็นการเตือนจากสวรรค์ทั้งสิ้นฮองเฮาคือมารปีศาจหากให้นางปกครองแคว้นต่อไปซีเหลียงย่อมล่มสลายขุนนางที่ความเห็นไม่ตรงกันถกเถียงกันรุนแรงตำหนักจินหลวนเตี้ยนวุ่นวายโอลมานสีพระพักของฮองเฮาคล้ำเครียดจนน่ากลัวตรงฟางหลีเฉินเย่ต้องเป็นอุบายที่หนึ่งในสองคนนี้ทำขึ้นมาแน่ช่างน่ารังเกียจยิ่งนักพวกเจ้ารีบเอาดอกไม้แห้งเฉาซากแมวตายและเสาเปื้อนเลือดไปตรวจสอบให้ข้าเดี๋ยวนี้พวกคุณนางขี้ขลาดโง่เขลาเมื่อตรวจสาเหตุได้กระจ่างแล้วค่อยมาจัดการคนพวกนี้เพคะพยะค่ะเหล่านางกำนันขันทีเหมือนตื่นจากความฝันหยิบเอาน้ำสะอาดผ้าขี้ริ้วแล้วเร่งเดินไปทางเสาทองจบตอนที่552ตอนที่553สร้างความวุ่นวายที่วังหลวงกลิ่นฉุนของเลือดที่เข้มข้นทำให้เหล่านางกำนันและขันทีขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นขึ้นความกลัวเกรงเริ่มผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของหัวใจเป็นเลือดจริงๆเป็นสีเลือดเพื่อเตือนว่าสวรรค์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของฮองเฮาจึงกล่าวตักเตือนแก่แคว้นซีเหลียง
มู่หลงเสวียที่ซ่อนตัวอยู่ในท้องพระโรงไปที่บรรดาเหล่าขุนนางบุญบูที่เกี่ยงกันเอ่ยปากแล้วมุมปาก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดให้นกกาบินเข้ามาในพระราชวังก่อนแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวสัตว์เลี้ยงกลายเป็นเท่าผงจากนั้นก็ตามด้วยตัวอักษรสีเลือดทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฮองเฮาเป็นปีศาจที่นำความหายนะมาสู่แคว้นและประชาชนไม่สามารถปล่อยเอาไว้ได้รอให้ข่าวลือกระจายออกไปทั่วทั้งแคว้นซีเหลียงแล้วดูสิว่าฮองเฮาจะแก้ต่างให้ตัวเองอย่างไรดูจากท่าทางของฮองเฮาแล้วคิดว่าคงอยากจะฝังเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงให้เป็นความลับไม่ให้คนนอกได้รู้ชูเหยียนชายหน้ากากปีศาจในชุดแดงปรากฏตัวที่ด้านข้างของมู่หลงเสวียมองไปยังท้องพระโรงแล้วก็เอ่ยขึ้นมู่หลงเสวียยิ้มครั้งนี้ชัดเจนและน่าตกใจมากทั้งบรรดาขุนนางบุญบูและเหล่านางกำนันขันทีล้วนแล้วแต่กังวลเรื่องอักษรเลือดพวกนั้นพวกเขาต้องแอบไปพูดกันลับหลังอย่างแน่นอนยิ่งฮองเฮาเข้มงวดกับข้อความนี้มากเท่าไหร่ข่าวหรือยิ่งแพร่กระจายไปเร็วเท่านั้นนอกจากนั้นชาวแคว้นซีเหลียงยังคงเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อปรากฏเรื่องราวแปลกๆที่อธิบายไม่ได้พวกเขาก็จะถือว่าเป็นลางบอกเหตุจากฟ้านั่นก็ใช่การลงมือในครั้งนี้ของเจ้าช่างฉลาดยิ่งนักเพียงพอให้ฮองเฮาปวดหัวไปหลายวันเลยทีเดียวชูเหยียนเลิกคิ้วมองมู่หลงเสวียในตาฉายแววครุ่นคิดมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นที่นางต้องการก็คือให้ฮองเฮาปวดหัวจนไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องอื่นๆนี่แหละเมื่อสักครู่ที่เจ้าใช้ไปคือพิษอย่างนั้นหรือแววตาของชูเหยียนวาวาบเมื่อสักครู่นี้เขายืนอยู่ข้างกายของมู่หลงเสวียแต่ก็ไม่เห็นว่านางลงมืออย่างไรและก็ไม่ได้กลิ่นใดๆแต่จู่ๆก็กลับเห็นดอกไม้ใบหญ้าถูกพิษทำให้เหี่ยวเฉาแมวน้อยเหลือแต่เท่ากระดูกมู่หลงเสวียพยักหน้านอกจากยาพิษแล้วก็ไม่มีอะไรอีกที่จะสามารถให้ผลลัพธ์ได้เร็วและรุนแรงถึงขนาดนี้ในเวลาอันสั้นได้พวกเจ้าสองคนหลบๆซ่อนๆอยู่ตรงนี้ทำอะไรกันเสียงตะคอกอันเยียบเย็นดังขึ้นในทันใดมู่หลงเสวียชะงักค่อยๆหันกลับไปมองก็เห็นชายหนุ่มสวมชุดกรอสีดำยืนอยู่ไม่ไกลออกไปนักที่เอวคาดดาบใบหน้าเย็นชาหว่างคิ้วเยียบเย็นแววตาของชูเหยียนเยียบเย็นขึ้นหวนจิงสิงมู่หลงเสวียขมวดคิ้วเจ้ารู้จักเขาอย่างนั้นหรือครึ่งปีก่อนเป็นเขาที่นำทหารองครักษ์หลวงบุกเข้าบ้านของข้าจับบิดาของข้าไปแล้วฆ่ามารดาของข้าและบ่าวใช้ภายในบ้านทั้งหมดถึงแม้เขาจะกลายเป็นฝุ่นผงข้าก็จำเขาได้ดีชูเหยียนกัดฟันพูดเน้นย้ำเป็นคำคำเขาเป็นหลานในตระกูลของฮองฮาเหวินเป็นผู้บัญชาการทหารองครักษ์หลวงบังคับบัญชาทหารองครักษ์หลวง 100,000 นายเหวินจิงสิงมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างเข้าใจทหารองรักหลวงแห่งแคว้นซีเหลียงมีหน้าที่คุ้มครองวังหลวงและเมืองหลวงของแคว้นซีเหลียงกองกำลังทหารอันแข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ในมือตระกูลเหวินมีหน้าวังหลวงและเมืองหลวงถึงถูกตระกูลเหวินควบคุมอย่างอยู่หมัดรัดกุมเหวินจิงสิงคนนี้ก็ไร้กาศไม่เบาพวกนางหลบซ่อนกันในที่มิชิดถึงขนาดนี้แต่เขาก็ยังพบเจอได้เหวินจิงสิงยืนอยู่ห่างจากมู่หลงเสวียและชูเหยียนออกไปหลายเมตรจึงไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดคุยอะไรกันเพียงแต่เห็นพวกเขาคุยกันอย่างลับๆล่อๆอยู่แค่สองคนสวมชุดคุณชายตระกูลชั้นสูงที่กำลังเป็นที่นิยมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงยามเฉินเหล่าคุณชายตระกูลชั้นสูงยังไม่ได้เข้ามาในวังหลวงแววตาเฉียบคมของเหวินจิงสิงหรี่เล็กลงพร้อมกล่าวตะคอกขึ้นจับพวกเขาทั้งสองคนมาขอรับทหารองรักหลวงรับคำสั่งเดินมุ่งเข้ามาที่มู่หลงเสวียกับชูเหยียนชูเหยียนขมวดคิ้วขึ้นไม่ขยับไปไหนแต่ร่างกายของเหล่าทหารองรักหลวงกลับบิดเบี้ยวเสียงดังตุบล้มลงกับพื้นริมฝีปากกลายเป็นสีม่วงใบหน้าดำคล้ำพิษของชูเหยียนร้ายกาจมากเพิ่งจะดีดออกไปในอากาศก็สามารถทำให้เหล่าทหารองรักหลวงถูกพิษจนล้มลงกับพื้นได้แล้วแต่ทว่าเหวินจิงสิงก็อยู่ในอาณาเขตของพิษเขาก็สูดดมไอพิษไปไม่น้อยเหตุใดจึงยังมีสติอยู่ได้มู่หลงเสวียมองชูเหยียนอย่างไม่เข้าใจเห็นเพียงสีหน้าของเขาดำทะมึนขึ้นเอ่ยด้วยความเครียดแค้นเหวินจิงสิงคงจะใช้ยาถอนพิษชนิดพิเศษทำให้พิษของข้าทำร้ายเขาไม่ได้ข้างกายของฮองเฮาเหวินมียอดฝีมือด้านยาพิษอยู่เหวินจิงสิงเป็นถึงหลานของนางคงจะได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วยมู่หลงเสวียขมวดคิ้วมองชูเหยียนเช่นนั้นเจ้าเตรียมจะทำอย่างไรชูเหยียนยิ้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เราที่เป็นคนเลือกแล้วแววตาของมู่หลงเสวียเยียบเย็นขึ้นเงยหน้าขึ้นไปมองเห็นเหวินจิงสิงชักดาบออกมาพร้อมไอสังหารพุ่งแทงมาที่ทั้งสองคนอย่างไร้ความปราณีดวงตาเฉียบคมของชูเหยียนรีเล็กลงตวัดมือพุ่งเข้าปะทะกับเหวินจิงสิงชั่วพริบตาเดียวก็เห็นเพียงเงาร่างหนึ่งแดงหนึ่งดำพัวพันกันไปมาไอพิษพุ่งกระจายพร้อมกับแสงดาบที่วาววาบ
มู่หลงเสวียยืนอยู่ไม่ไกลออกไปสำรวจดูทั้งสองคนอย่างละเอียดเห็นดาบของเหวินจิงสิงที่ยิ่งแกว่งเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งตีก็ยิ่งแรงแต่ลมพิษของชูเหยียนกับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเหวินจิงสิงแม้แต่น้อยจนต้องค่อยๆกระจายสลายหายไปชั่วเสียงตวัดดาบอย่างรุนแรงพุ่งเข้าใส่ชูเหยียนอย่างโหดเหี้ยมในขณะที่จะแทงโดนตัวเขานั้นมู่หลงเสวียก็ชักกระบี่อ่อนตวัดเข้าไปในทันใดได้ยินแต่เสียงเคร้งดังขึ้นดาบยาวของเหวินจิงสิงถูกปัดออกไปมู่หลงเสวียเหวินจิงสิงและชูเหยียนทั้ง3คนปะทะเข้าด้วยกันอย่างดุเดือดแววตาของเหวินจิงสิงฉายแววอมหิตขึ้นเห็นเจ้าของกระบี่อ่อนอายุประมาณ 14-15 ปีริมฝีปากแดงฟันขาวดวงตาสดใสเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นท่าที่ง่ายๆแต่เมื่อเขาเป็นคนใช้กลับมีการแปรเปลี่ยนมากมายใครก็ได้มีคนร้ายมาจับคนร้ายเร็วเข้าเสียงร้องตะโกนดังก้องไปทั่วบริเวณมู่หลงเสวียหันไปมองเห็นทหารองค์รักหลวงประมาณ100กว่านายกำลังรวมตัวตามคำสั่งมาจับพวกนางอาศัยเพียงแค่นางและชูเหยียนเพียง2คนก็ยากที่จะต่อกรได้หน้ากากปีศาจพวกเราไปเถอะตกลงชูเหยียนพยักหน้าทิ้งเหวินจิงสิงแล้วสะกิดเท้าเล็กน้อยบินทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมู่หลงเสวียรีบตวัดกระบี่อีกหลายครั้งเพื่อดันเหวินจิงสิงให้ถอยกลับแล้วก็บินทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนางมาที่ท้องพระโรงก็เพื่อจัดการกับฮองเฮาในตอนนี้เรื่องราวก็สำเร็จลงแล้วความวุ่นวายก็ดูจนจบแล้วนางก็สามารถจากไปอย่างไร้กังวลได้แล้วทางเดินในวังหลวงนั้นสลับซับซ้อนทันใดนั้นก็ปรากฏ3แยกอยู่ข้างหน้าแววตาของมู่หลงเสวียวาววาบยิ้มน้อยๆแล้ววิ่งเลี้ยวไปถนนทางด้านซ้ายหน้ากากปีศาจพวกเราแยกกันหนีจำไว้ว่าวิ่งวนหลายๆรอบก่อนกลับไปข้าทราบแล้วหน้ากากปีศาจพยักหน้าเบาๆแล้ววิ่งเลี้ยวไปทางถนนด้านขวาล่อให้เหล่าทหารองค์รักหลวงค่อยๆวิ่งวนอยู่ในวังหลวงทำให้ทั่วทั้งวังหลวงเกิดความวุ่นวายแล้วก็ยังทำให้เรื่องใหญ่โตขึ้นยิ่งใหญ่โตวุ่นวายมากเท่าไหร่เรื่องยิ่งแพร่กระจายออกไปภายนอกได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นชื่อเสียงไม่ดีของฮองเฮาก็จะกลายเป็นความจริงเมื่อเหล่าทหารองค์รักหลวงวิ่งไปถึงทางแยกก็แยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งตามหน้ากากปีศาจอีกกลุ่มหนึ่งตามมู่หลงเสวียมู่หลงเสวียถือกระบี่อ่อนวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างรวดเร็วภายใต้การนำทางของยายาเสียงฝีเท้าด้านหลังถูกทิ้งห่างไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆมุมปากของมู่หลงเสวียยกโค้งขึ้นนางไม่สามารถฝึกกำลังภายในและไม่สามารถใช้วิชาตัวเบาได้แต่ทว่านางก็ยังสามารถใช้การก้าวย่างแบบวิชาตัวเบาได้ทำให้สามารถวิ่งได้เร็วไม่เลวเลยทีเดียวเช่นนั้นเหล่าทหารองค์รักหลวงจึงตามนางมาไม่ทันจบตอนที่553ตอนที่554หญิงสาวลึกลับรอบด้านเงียบสงบไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยของผู้คนมู่หลงเสวียค่อยๆผ่อนฝีเท้าลงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวกำลังเตรียมที่จะหาทางเข้าเส้นทางลับในอากาศเงียบสงบก็พลันปรากฏเสียงแหวกสายลมเสียงเบาดังขึ้นสายหนึ่งเงาร่างสีดำขับทะยานลงมาจากฟ้าค่อยๆพลิ้วกายลงที่ด้านหน้าของมู่หลงเสวียใบหน้าคมสันแววตาเย็นชาทำเอามู่หลงเสวียที่ได้เห็นต้องขมวดคิ้วแน่นเข้าหากันเหวินจิงสิงเหตุใดเขาถึงไม่ตามชูเหยียนไปแต่กลับมาวิ่งตามนางได้เจ้าเป็นใครเหวินจิงสิงจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียแววตาคมกริบราวกับลูกศรที่แหลมคมเหมือนอยากจะใช้มันแทงนางให้ทะลุมู่หลงเสวียเลิกคิ้วแล้วกล่าวขึ้นอย่างไม่เกรงใจอยากรู้เจ้าก็ไปสืบหาเองเถอะข้าก็ครานที่จะสืบหาในเมื่อเจ้าไม่เต็มใจจะตอบเช่นนั้นก็ไปตอบที่ตำหนักโยมบาลเถอะเหวินจิงสิงกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาดาบยาวในมือวาดแทงออกไปด้วยกลิ่นไอสังหารที่แผ่พุ่งออกมาอย่างมืดฟ้ามัวดินพุ่งแทงเข้าใส่มู่หลงเสวียอย่างไร้ความปราณีดวงตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงเสวียพลันหรี่เล็กลงใช้กำลังภายในควบรวมจนเกิดเป็นปราณดาบได้ช่างไม่ธรรมดาสามัญ นักทว่าเหวินจิงสิงคิดอยากฆ่านางก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นมู่หลงเสวียพลิกหมุนข้อมือกระบี่ยาวในมือพุ่งเข้ารับมือทั้งสองคนพลันปะทะเข้าด้วยกันเงาร่างหนึ่งแดงหนึ่งดำประมือรับส่งกันไปมาพร้อมกับประกายดาบสีเงินวาววับไปมาไม่หยุดมองดูจนผู้คนต้องตาลายวิชาดาบของเหวินจิงสิงนั้นสูงส่งล้ำลึกกระบวนดาบแต่ละครั้งที่ใช้ออกสลับซับซ้อนไม่อ่อนด้อยแต่กระบวนดาบที่มู่หลงเสวียใช้ออกกลับธรรมดาสามัญทว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปไม่ถึงเคอทั้งสองคนก็ประมือกันไปมากมายหลายกระบวนพลังปราณของเหวินจิงสิงลึกหนาหนักแน่นกระบวนดาบยิ่งใช้ออกยิ่งรวดเร็วปราณดาบยิ่งดุดันมากขึ้นเรื่อยๆแต่มู่หลงเสวียไม่มีกำลังภายในถึงแม้กระบวนดาบที่ใช้ออกจะรวดเร็วแต่พละกำลังก็ลดน้อยถอยลงหากปล่อยเวลานานไปจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยแววตาของมู่หลงเสวียเปล่งประกายไหววาบกระบวนท่าพลันกลายเป็นภาพมายาไหววูบไปมาแล้วถูกใช้ออกด้วยกระบวนดาบอันดุดุลในชั่วพริบตานั้นก็สามารถพุ่งแทงไปโดนแขนเสื้อของเหวินจิงสิงตัดเอาแขนเสื้อส่วนหนึ่งของเขาลอยละลิ้วไปในอากาศและค่อยๆร่อนตกลงไปที่พื้น
ใบหน้าของเหวินจิงสิงพลันกลายเป็นทำนำจนจะหยดหมึกดำออกมาได้พลังปราณกล้าแกร่งไหลแล่นเข้าสู่ดาบยาวพุ่งแทงตวัดวาดไปทางมู่หลงเสวียอย่างไร้ความปราณีมู่หลงเสวียยกมุมปากโค้งขึ้นเพียงพริบตาพลันเก็บกระบี่กลับแซ่ยาวในมือสะบัดฟาดไปที่กระบวนดาบได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นเสียงหนึ่งแซ่ยาวกับตัวดาบปะทะเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแรงปะทะอันดุดันมู่หลงเสวียอาศัยแรงดีดพุ่งทะยานออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วในสายลมนั้นมีเสียงบอกลาอันเย็นเยือกของนางดังขึ้นผู้บัญชาการเหวินขอบคุณที่ส่งเหวินจิงสิงพันตื่นจากภวังค์หากคิดอยากจะติดตามไปแต่ก็คงไม่ทันการแล้วทำได้เพียงเบิกตากว้างมองมู่หลงเสวียที่วิ่งไกลออกไปเรื่อยๆยิ่งพุ่งทะยานยิ่งไกลออกไปสีหน้าของเหวินจิงสิงเขียวคล้ำฟาดมือใส่ก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงปั้งดังขึ้นเสียงหนึ่งก่อนที่หินยักย้ายจะแตกระเบิดออกจากกันในพริบตาเศษซากกระจัดกระจายเศษฝุ่นผงคละคลุ้งไปทั่วโดยรอบแววตาของเหวินจิงสิงเปล่งประกายเย็นเยือกคนชั้นต่ำมากเล่ช่างน่าเจ็บใจนักหลังจากที่มู่หลงเสวียทะยานออกไปได้ช่วงหนึ่งแล้วนางก็ค่อยๆร่อนลงที่ตำหนักห่างไกลหลังหนึ่งเมื่อหันมองกลับไปก็เห็นด้านหลังว่างเปล่านางก็ค่อยๆถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกในที่สุดก็สะบัดเหวินจิงสิงออกไปได้เสียทีนางเป็นถึงคุณหนูจากตระกูลชื่อดังแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยถูกคนอื่นบีบจนต้องถอยหนีเช่นนี้มาก่อนการถูกคนอื่นบีบจนต้องถอยหนีเช่นนี้เพิ่งจะมามีตอนอยู่ในยุคโบราณช่างไม่คุ้นชินยิ่งนักแต่ใครให้คนมีกำลังภายในยุคโบราณเก่งกาจกันเล่าอีกทั้งร่างนี้ของนางก็ยังไม่สามารถฝึกฝนกำลังภายในได้อีกยาทางเข้าเส้นทางลับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนมู่หลงเสวียกล่าวถามขึ้นอย่างไร้เรี่ยวแรงเรื่องราวในวังหลวงก็ถูกจัดการไปไม่น้อยแล้วนางก็สมควรกลับไปพักผ่อนเสียทีในบรรยากาศที่เงียบเชียบที่ตอบกลับนางมานอกจากความเงียบแล้วก็มีแต่ความเงียบมู่หลงเสวียขมวดคิ้วเมื่อเงยหน้ามองไปก็เห็นยายืนอยู่บนเสาหินที่อยู่ไม่ไกลกำลังตั้งหน้าตั้งตาเอียงหูตั้งใจฟังอะไรบางอย่างด้วยท่าทางจริงจังยาเจ้าเป็นอะไรหรือมู่หลงเสวียรู้จักยามาตั้งนานนี้เป็นครั้งแรกที่นางเห็นมันมีท่าทางจริงจังเช่นนี้ตำหนักหลังนี้มีคนอาศัยอยู่ยากล่าวเน้นย้ำมู่หลงเสวียกวาดตามองไปทั่วบริเวณโดยรอบเห็นว่าตนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงปากประตูของตำหนักหลังหนึ่งตำหนักหลังนี้สะอาดสะอ้านมีสนามใสสะอาดสี่สายไหลมาจากสี่ทิศทางคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือสี่ทิศทำการรอบล้อมตัวตำหนักเอาไว้ในสนามมีดอกบัวแฝดสีทองอร่ามปลูกไว้มากมายหลายดอกกระเบื้องอิฐที่ปูเอาไว้ให้คนเดินทั้งหมดล้วนปูด้วยกระเบื้องชั้นหนึ่งสะอาดสะอ้านไร้คราบฝุ่นทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงสดเป็นผืนใหญ่ๆพลิ้วไหวลู่ลมไปมาตามสายลมที่พัดผ่านมาเอื่อยๆในอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นคลักคลุ้งอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ประตูของตัวตำหนักงับปิดไว้เบาๆแต่ก็ยังมีกลิ่นอายแปลกปลอมไหลโชยออกมาเป็นระยะแววตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงเสวียค่อยๆหรี่เล็กลงผู้ที่อยู่ในตำหนักหลังนี้เป็นใครกันยาสายหัวไม่รู้แต่ข้าสามารถสัมผัสได้ว่าเขาหรือนางเป็นคนที่ไม่ธรรมดามู่หลงเสวียพยักหน้าเข้าใจแล้วค่อยๆย่างเท้าเดินไปยังด้านหน้าอย่างบางเบาในสายลมมีเสียงที่จงใจกดให้ต่ำเบาของนางลอยมาข้าเข้าไปดูหน่อยคนผู้นั้นนั่งอยู่ในตัวตำหนักถ้าหากพวกเราลุกล้ำเข้าไปจะต้องถูกเขาหรือนางค้นพบเป็นแน่เช่นนั้นจะถือเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นพวกเราก็ดูเอาจากข้างนอกให้ชัดเจนจะดีกว่ายากล่าวแนะขึ้นเสียงเบากระพือปีกน้อยๆเบาๆตามติดมู่หลงเสวียไปได้มู่หลงเสวียพยักหน้าหลังจากที่เดินไปถึงตัวตำหนักอย่างเงียบเชียบแล้วก็แง้มหน้าต่างออกแล้วมองลอดเข้าไปด้านในเห็นในตัวตำหนักโปร่งโล่งและว่างเปล่าไม่มีโต๊ะเก้าอี้และก็ไม่มีของตกแต่งใดๆมีเพียงการสร้างแท่นยกสูงขึ้นที่จุดตรงกลางสุดหญิงนางหนึ่งในชุดสีม่วงเข้มนั่งอยู่บนเบาะรองบนแท่นยกสูงหันด้านข้างให้พวกนางดวงตาปิดสนิทไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่บนใบหน้าของนางสวมคลุมไว้ด้วยผ้าคลุมหน้าโปร่งบางสีม่วงเข้มใบหน้างดงามหยาดเยิ้มปรากฏไหววูบไปมาภายใต้ผ้าคลุมผืนนั้นหญิงผู้นี้เป็นใครแล้วนางมาทำอะไรที่นี่นางจะไปด้านหน้าของหญิงผู้นี้เพื่อดูสักหน่อยดีหรือไม่ระหว่างที่มู่หลงเสวียลังเลไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรนั้นจู่ๆก็มีเสียงแหลมเล็กที่มีเฉพาะคันทีดังขึ้นห้องเฮาเสด็จสตรีงดงามนางหนึ่งในชุดออกว่าราชการเต็มยศค่อยๆเดินหน่วยนาฏเข้ามาภายใต้การห้อมล้อมของเหล่านางกำนันใบหน้าหญิงทนงแววตาคมกริบนางเป็นฮองเฮาอย่างไม่ต้องสงสัยกระโปรงของชุดว่าราชการลากยาวไปกับพื้นที่สะอาดหมดจดสะอาดสะอ้านไร้รอยเปรอะเปื้อนชัดเจนว่าเมื่อเพิ่งเสร็จจากการออกว่าราชการก็เร่งรีบมาที่นี่แม้แต่ชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนฮองเฮามาที่นี่ทำไม
มู่หลงเสวียมองไปยังฮองเฮาอย่างไม่เข้าใจเห็นนางค่อยๆเดินหน่วยนาฏเข้าไปที่ด้านหน้าของหญิงชุดม่วงนางนั้นก็มองไปลงไปที่นางท่านนักพรตหญิงนางนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นเงยหน้ามองไปที่ฮองเฮาฮองเฮามีกิจธุระใดหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนออกว่าราชการคิดว่าท่านนักพรตคงทราบแล้วฮองเฮากล่าวขึ้นเสียงต่ำแววตาวาววับไปมาหญิงนางนั้นตอบรับเบาๆเสียงหนึ่งถึงแม้ฮองเฮาจะพยายามยามพลิกสถานการณ์มากเพียงใดแต่เรื่องราวก็คงยังไม่เป็นผลดีต่อฮองเฮาอยู่ดีเช่นนั้นท่านนักพรตมีวิธีการที่จะเอาชื่อเสียงของข้าให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็วที่สุดหรือไม่แววพระเนตรของฮองเฮาวาววับล้ำลึกนางต้องการเป็นจักรพรรดินีก็ต้องขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดินีอย่างเชิดหน้าชูตาเหล่าขุนนางและชาวบ้านให้การเคารพยำเกรงแต่ไม่ใช่ฮองเฮาปีศาจที่ทำให้ราชสำนักวุ่นวายไม่สงบสุขทำการล้มล้างราชบัลลังก์จนถูกผู้คนนับพันนับหมื่นด่าว่าและสาปแช่งหญิงนางนั้นนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าววาจาขึ้นเสียงเบาค่อนข้างยากอยู่บ้างจบตอนที่554ตอนที่555ปะทะเดือด1อีกาบุกรุกวังหลวงต้นหญ้าเหี่ยวแห้งแมวเปลี่ยนเป็นเท่ากระดูกเสาค้ำทองคำปรากฏตัวอักษรสีเลือดทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆลางบอกเหตุแต่ละชนิดเพียงพอที่จะจัดการคนให้ตกตายได้แต่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวก็กลับมีลางบอกเหตุไม่เหมือนกัน4ชนิดปรากฏขึ้นก่อนหลังต่อเนื่องกันนอกวังหลวงตอนนี้เรื่องราวก็ได้แพร่ออกไปหมดแล้วตอนนี้ฮองเฮาก็ได้กลายเป็นฮองเฮาปีศาจที่ชั่วร้ายไปแล้วหากคิดอยากจะพลิกกลับก็ไม่ได้ง่ายดายนักแววตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงเสวียรี่เหลียกลงที่แท้นางก็เป็นบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังฮองเฮาผู้นั้นไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยฮองเฮาวางยาพิษรักษาพิษแต่ยังสามารถช่วยฮองเฮาคิดอ่านแผนการต่างๆนานาช่างเป็นผู้มากความสามารถที่ยากจะได้ผ่านพบนักข้าไม่อยากได้ยินว่าเรื่องราวมีความยากง่ายเพียงใดแค่อยากถามท่านนักพรตประโยคเดียวว่าท่านนักพรตสามารถล้างมลทินให้ชื่อเสียงข้ากลับเป็นปกติเหมือนเดิมได้หรือไม่ฮองเฮามองไปที่หญิงสาวนางนั้นด้วยแววตาคมกริบอีกาบุกรุกวังหลวงดอกไม้เหี่ยวแห้งแมวเหลือแต่เท่ากระดูกเสาค้ำทองคำปรากฏอักษรเลือดก็ไม่ใช่สวรรค์ต้องการมอบลางบอกเหตุอะไรแต่เป็นคนที่ตั้งใจวางอุบายใส่นางคิดอยากให้นางมีชื่อเสียงฉาวโฉกขจรขจายแคว้นซีเหลียงนางจะต้องได้มันมาจักรพรรดินีแห่งซีเหลียงนางก็จะต้องได้เป็นไม่ว่าผู้ใดก็อย่าได้คิดขัดขวางนางแววตาของหญิงนางนั้นเคร่งขรึมแล้วกล่าววาจาขึ้นเสียงเรียบวิธีแน่นอนว่ามีแต่ทว่าจะต้องลงทุนลงแรงจำนวนมากท่านนักพรตะลองกล่าวมาเถิดขอเพียงท่านนักพรตพูดออกมาข้าก็ล้วนแต่สามารถทำมันได้ฮองเอากล่าวเน้นย้ำทีละคำในแผ่นดินนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่นางไม่สามารถทำได้เรื่องนี้ฮองเฮาคงไม่สามารถทำได้จำเป็นจะต้องให้ข้าเป็นคนลงมือเองหญิงนางนั้นแย้มยิ้มขึ้นจางๆท่าทางดูลึกลับแววพระเนตรของฮองเฮาไหววูบท่านนักพรตหมายความว่าอย่างไรเวทมนต์ใช้มนต์คาถาล้างมนทินให้แก่ฮองเฮาแล้วก็ทำให้ฮองเฮาดูเลิศล้ำมีชื่อเสียงดีงามขึ้นให้พวกขุนนางและเหล่าชาวบ้านในเมืองหลวงเต็มใจที่จะสนับสนุนยกฮองเฮาขึ้นเป็นจักรพรรดินีหญิงนางนั้นกล่าวเน้นเป็นคำคำแววตาคมกริบจริงรึแววพระเนตรของฮองเฮาหรี่เล็กลงมนต์คาถาของท่านนักพรตนั้นสูงส่งนักถ้าหากท่านนักพรตใช้เวทมนต์ช่วยเหลือนางเรื่องราวก็จะกลายเป็นง่ายดายขึ้นเช่นนั้นก็คงต้องรบกวนท่านนักพรตแล้วขอท่านนักพรตได้โปรดใช้มนต์คาถาโดยเร็วที่สุดฮองเฮาปีศาจผู้ทำลายแว่นแคว้นชื่อเสียงที่ไม่น่าฟังเช่นนี้แม้แต่เสียงเดียวนางก็ไม่อยากจะได้ยินมันอีกหญิงนางนั้นพยักหน้าแท่นหินยกสูงที่นางนั่งอยู่ค่อยๆลอยสูงขึ้นแท่นดอกบัวงดงามแท่นหนึ่งพลันปรากฏออกมาหญิงสาวนางนั่งลงตรงกลางขององค์แท่นดอกบัวนิ้วมือขยับเคลื่อนไหวไปมาแสงอาทิตย์เจิดจ้าพลันกลายเป็นดำมืดลงในทันใดนับทียิ่งมืดมิดมืดมิดขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายก็ค่อยๆกลายเป็นยามราตรีอันสมบูรณ์นางถึงกับสามารถเปลี่ยนกลางวันให้เป็นกลางคืนได้ความสามารถดูท่าว่าจะไม่น้อยจริงๆมู่หลงเสวียเงยหน้ามองไปที่หญิงชุดม่วงนางนั้นเห็นนางค่อยๆ ยกมือขึ้นในตัวตำหนักที่มืดมิดพลันปรากฏไข่มุกราตรีเปล่งประกายขึ้นเป็นทอดๆแสงสีเหลืองนวลสว่างสวยสาดส่องไปทั่วทั้งห้องหญิงสาวนางนั้นถูกอาบอยู่ภายใต้แสงของไข่มุกราตรีนิ้วมือประสานเคลื่อนไหวไปมาในปากไร่ออกมาด้วยมนต์คาถาทีละคำสองคำนกกระดาษสีแดงบินออกจากฝ่ามือของหญิงสาวนางนั้นยิ่งบินก็ยิ่งสูงขึ้นยิ่งบินยิ่งขยายออกจนกระทั่งค่อยๆกลายเป็นหงส์ไฟสีแดงที่เจิดจ้าดูงดงามตัวหนึ่งบินพุ่งออกจากตัวตำหนักแล้วพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟากฟ้าชาวบ้านชาวช่องบนถนนหนทางต่างพากันมึนงงที่จู่ๆท้องฟ้าก็กลายเป็นสีดำเห็นเพียงเงาร่างสีแดงสายหนึ่งที่บินออกมาจากวังหลวงขนนกสีแดงเพลิงภายใต้ท้องฟ้ายามราตรีที่มืดมิดดูสูงสักและลึกลับเกินจะบรรยายนั่นมันหงส์ไฟ
เป็นหงไฟเป็นหงไฟจริงๆด้วยสัตว์เทพที่มีเพียงในตำนานคาดไม่ถึงว่าจะปรากฏกายออกมาจริงๆอีกทั้งยังปรากฏกายขึ้นที่แคว้นซีเหลียงของพวกเราสวรรค์คุ้มครองซีเหลียงแล้วพวกชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์จ้องมองไปที่หงไฟสีแดงเพลิงด้วยประกายตาวาววับท่าทางตื่นเต้นยินดีจนไม่ต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูดหงไฟลอยละล่องไปมาบนท้องฟ้าก้มมองไปที่พวกชาวบ้านบนพื้นดินอย่างผู้มีศักดิ์ที่สูงกว่าแล้วกล่าววาจาด้วยภาษามนุษย์ข้านกเทพเดินทางผ่านแคว้นซีเหลียงพบวังหลวงมีกลิ่นไออับมงคลปกคลุมมีคนประสงค์ร้ายล่อหลอกอีกาบุกโจมีกะจีหลิงทำให้ดอกไม้ใบหญ้าล่วงโรยเขียนอักษรเลือดบนเสาค้ำทองคำบันทอนความจงรักภักดีของบรรดาประชาราษฎร์ช่างมีขวัญกล้าบังอาจนักพอคำพูดถูกกล่าวออกไปผู้คนก็พากันอื้ออึงเรื่องอีกาบุกรุกวังหลวงต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาแมวสัตว์เลี้ยงกลายเป็นผุยผงอักษรเลือดบนเสาทองคำก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองหลวงแล้วพอพวกเขาต่างพากันคิดว่าเป็นเพราะฮองเฮาที่มีจิตใจโหดเหี้ยมจนเทพเซียนทำการลงทันแคว้นซีเหลียงที่แท้ก็เป็นเพราะมีคนต้องการใส่ร้ายฮองเฮาอย่างนั้นหรือยายาดลึงตามองหงไฟอย่างชิงชังแววตาลุกโชนไปด้วยไฟโกรธก็แค่นกปลอมที่ทำจากกระดาษตัวหนึ่งถึงกับกล้าพูดจาใหญ่โตล้างมนทินให้ฮองเฮาช่างไม่เจียมตนนักต่อให้มันเป็นนกปลอมแต่ก็มีรูปลักษณ์เป็นหงไฟผู้คนมากมายต่างคิดว่ามันเป็นเทพคำพูดของมันผู้คนจะต้องเชื่อถืออย่างไม่ต้องสงสัยแววตาของมู่หลงเสวียเย็นเยียบนางไม่สามารถเห็นสีหน้าท่าทางของพวกชาวบ้านได้แต่ก็สามารถรัดเดาได้ว่าพวกชาวบ้านจะต้องเชื่อถือด้วยท่าทางตกตะลึงว่าฮองเฮาถูกคนใส่ร้ายยาย่นหน้าเช่นนั้นเรื่องราวก่อนหน้าที่พวกเราทำมาทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นศูนย์เปล่าหรอกหรือมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างหนักใจก็คงใช่สีหน้าของยาเคร่งขรึมแล้วกล่าววาจาขึ้นอย่างจริงจังข้าจะไปจัดการกับมันเสียหน่อยจะจัดการฉีกมันออกให้เละเทะดูซิว่ามันจะล้างมลทินให้ฮองเฮาอีกอย่างไรสายตาเห็นยากำลังจะกระพือปีกบินขึ้นไปบนฟ้ามู่หลงเสวียก็เร่งรีบยื่นมือออกไปขัดขวางมันไว้เสียก่อนรูปลักษณ์ของเจ้าในตอนนี้ก็เป็นแค่นกธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าหากเจ้าจัดการหงไฟลงชาวแคว้นซีเหลียงก็จะก่นด่าสาปแช่งเจ้าอีกทั้งยังจะช่วยฮองเฮาล้างมลทินไปในตัวอีกด้วยทำให้นางยิ่งกลายเป็นคนที่ถูกกระทำมากขึ้นไปอีกในเมื่อเป็นกลุ่มอำนาจที่กล้าปองร้ายแม้แต่กับหงไฟก็ไม่มีทางเอาฮองเฮาเก็บไปใส่ใจได้เรื่องใส่ร้ายฮองเฮาคิดร้ายต่อฮองเฮาก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมาเช่นนั้นจะต้องทำอย่างไรยามองไปที่มู่หลงเสวี่ยมันก็คิดวิธีการดีๆอะไรไม่ออกอีกแล้วง่ายมากก็หาสัตว์เทพศักดิ์ตัวที่สูงศักดิ์เป็นที่นับถือพอๆกับมันให้มันจัดการหงไฟตัวนั้นให้ยับเยินก็พอแล้วมู่หลงเสวี่ยกล่าวออกมาอย่างสบายๆหัวนกของยาลู่ตกลงถอนหายใจออกมาอย่างอับจนหนทางในแผ่นดินนี้ยังจะมีสัตว์เทพอะไรอีกต่อให้มีจริงๆในชั่วระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ก็คงไม่สามารถหามาได้ใครบอกกันเล่าบนฟ้าก็ไม่ได้มีอยู่ตัวหนึ่งหรอกหรือมู่หลงเสวี่ยยิ้มขึ้นอย่างสดใสนั่นเป็นตัวปลอมยากล่าวขึ้นช้าๆอย่างไม่ใส่ใจนักแต่จู่ๆดวงตาของมันก็เปล่งประกายขึ้นความหมายของเจ้าก็คือหาสัตว์เทพตัวปลอมขึ้นไปจัดการไม่ผิดมู่หลงเสวี่ยพยักหน้าเบาฮองเฮาสามารถใช้สัตว์เทพตัวปลอมได้แล้วเหตุใดนางจะทำมันบ้างไม่ได้ยากระพริบตาแต่ว่าหญิงนางนั้นเป็นผู้ช่วยของฮองเฮานางไม่มีทางช่วยพวกเราปลุกเสกสัตว์เทพตัวปลอมอีกตัวไปจัดการกับหงไฟของฮองเฮาหรอกเช่นนั้นพวกเราก็สามารถปลุกเสกสัตว์ตัวปลอมออกมาเองได้ไม่จำเป็นต้องให้หญิงนางนั้นมาช่วยเหลือมู่หลงเสวี่ยกล่าวขึ้นด้วยรอยมิตรมาตาหยิบเอากระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งออกมาตัดวาดมันออกมาเป็นรูปลักษณ์ของมังกรตัวหนึ่งขยับนิ้วมือไหววูบพร้อมกับไร้มนต์คาถาไปมามังกรสีทองตัวนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นหางสะบัดวาดทีหนึ่งดุจแสงสีทองก็ไม่ปานแล้วพุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นเมฆเจ้ามีวิชามนต์คาถาพวกนั้นด้วยยามองไปที่มู่หลงเสวี่ยอย่างตกตะลึงมู่หลงเสวี่ยยิ้มขึ้นจางๆแต่ก่อนก็ไม่ได้ใช้เป็นหรอกแต่ว่าเสียงไร้คาถาของหญิงชุดม่วงนางนั้นไม่ดังไม่เบาแต่ก็ดังพอให้ข้าได้ยินข้าก็เลยจำคาถาที่ไร้ออกมาได้พอดีเช่นนั้นก็เลยปลุกเสกมังกรทองออกมาได้ยาเอาเถอะเจ้ามันร้ายกาจเจ้าคิดว่ามังกรทองกับหงไฟตนไหนกันที่จะเป็นผู้ชนะพอได้ลองปะทะกันแล้วเดี๋ยวก็รู้เองมู่หลงเสวี่ยยิ้มน้อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้ายามราตรีเห็นมังกรทองเหินร่างไปถึงตรงหน้าของหงไฟจ้องมองสบตาหงไฟที่เหินกายอยู่ฝั่งตรงข้ามพวกชาวบ้านพันกลายเป็นอื้ออึงมังกรทองมังกรทองมังกรทั้ง5กรงเล็บก็มาปรากฏตัวด้วย
จบตอนที่555ตอนที่556ปะทะเดือด2เป็นมังกรเป็นมังกรทองจริงๆหงกับมังกรปรากฏพร้อมกันที่สีเหลียงเป็นสวรรค์คุ้มครองสีเหลียงแล้วจริงๆฮองเฮาทอดพระเนตรมังกรทองบนท้องฟ้าดวงพระเนตรคมกริบหรี่เล็กลงในตาไม่ได้มีความยินดีแม้แต่เพียงครึ่งส่วนท่านนักพรตมังกรทองตัวนี้เป็นมนต์คาถาที่ผู้อื่นปลุกเสกออกมาปรากฏตัวในท้องฟ้ายามราตรีตอนนี้เกรงว่าจะไม่ได้มีจุดประสงค์ดีอะไรนะอย่าได้ตระหนกหวั่นเกรงไปข้ามีวิธีของข้าหญิงชุดสีม่วงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าควบคุมให้หงไฟพูดเป็นภาษาคนไม่ทราบว่าท่านที่มาที่นี่มาเพราะเหตุอันใดมู่หลงเสวียบังคับมังกรทองให้พูดอย่างถือตนเช่นกันมาเพื่อส่งศาสตร์จากสวรรค์ฮองเฮาปีศาจจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเรื่องที่นางวางแผนสังหารลูกทำร้ายสวามีถูกฟ้องร้องไปถึงสวรรค์เง็กเซียนพิโรธรุนแรงจึงได้ให้อิกามาบุกวังดอกไม้เหี่ยวเฉาแมวเป็นเท่าผงเสาทองเกิดอักษรโลหิตทุกเรื่องทุกอย่างเป็นการตักเตือนแคว้นซีเหลียงว่าฮองเฮาเป็นมันทำลายเมืองต้องรีบกำจัดโดยไวหุบปากฮองเฮาเป็นมันดาแห่งแคว้นเป็นหงที่สูงศักดิ์สง่างามโดยแท้จริงจะเป็นมันปีศาจไปได้อย่างไรหงไฟตัดบทคำพูดมังกรทองด้วยน้ำเสียงกราดเกรียวมังกรทองก็ไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้ฮองเฮาทะเยอทะยานหมายสูงสังหารองค์ชายไปถึง6คนซ้ำยังวางแผนหมายชีวิตสวามีตัวเองแล้วจะไม่ใช่ฮองเฮาปีศาจได้อย่างไรเป็นคำพูดไร้สาระทั้งนั้นองค์ชายทั้ง6คนตายเพราะโดนองค์ชาย7ตรงฟางหรือวางแผนสังหารฝ่าบาทนั่นเป็นเพราะโรคเก่ากำเริบถึงได้ประชวรหนักไม่เกี่ยวอันใดกับฮองเฮาเลยแม้แต่น้อยหงไฟถลึงตามองมังกรทองตอบโต้ด้วยน้ำเสียงดุดันมังกรทองส่งเสียงเฮ้อในลำคอหงไฟคำโกหกของเจ้าไปหลอกชาวบ้านร้านตลาดที่ไม่รู้เรื่องก็ยังพอได้แต่เรากับองค์เง็กเซียนไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดหงไฟพูดโต้ด้วยท่าทางโอหังว่าผู้บริสุทธิ์ย่อมกระจ่างแก่ตนผู้มีมนทินย่อมแปดเปื้อนอยู่แก่ใจเรากับฮองเฮาถามใจแล้วไม่ละอายไม่ถือสาว่าผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรจะพูดไปอย่างไรจริงหรือเช่นนั้นเจ้ากล้าสาบานต่อเบื้องบนหรือไม่ว่าหลังจากองค์ชายและฮ่องเต้สิ้นบุญไปแล้วฮองเฮาจะคืนอำนาจไม่ขึ้นครองบัลลังก์ไม่ยกตนเป็นจักรพรรดินีอยู่ในวังหลังโดยสงบไม่เข้ามายุ่งกับราชกิจอีกแม้แต่น้อยมังกรทองพูดขึ้นอย่างช้าๆบีบบังคับทุกทางดวงตาของหงไฟรีเพ่งมองพลางกล่าววาจาขึ้นเสียงเย็นหากฮ่องเต้กับองค์ชายในราชวงศ์ล้วนสิ้นบุญไปหมดฮ่องเต้องค์ต่อไปก็ต้องเลือกจากเชื้อพระวงศ์ร่วมสกุลตอนนี้บรรดาเชื้อพระวงศ์ยังทรงพระเยาว์หากไม่มีฮองเฮาและเหล่าขุนนางคอยดูแลแคว้นซีเหลียงย่อมที่จะอ่อนแอลงแน่นอนเจ้าพูดตรงๆมาก็ได้ว่าฮองเฮาวางแผนเตรียมฆ่าลูกและสวามีเพื่อเตรียมการขึ้นครองบัลลังก์จะหาเหตุผลมามากมายไปเพื่อเหตุใดมังกรทองโต้ตอบอย่างไม่เกรงใจมองไปยังหงไฟอย่างเยือกเย็นองค์เน็กเซียนรู้ความประสงค์ของนางหมดแล้วจึงได้บอกเป็นในมากมายเช่นนั้นแต่เจ้ากลับกล้ามาทำให้เรื่องราววุ่นวายยุ่งเหยิงองค์เน็กเซียนไม่พอใจในตัวเจ้ามากให้เรามากลุ่มพวกเจ้าไปการลงทันบนสวรรค์วาจาไร้สาระทั้งนั้นหงไฟตะคอกเสียงแข็งดวงตาลุกวาวองค์เน็กเซียนพิโรธอะไรกันเป็นคำพูดพล่อยๆเลื่อนลอยไร้หลักฐานทั้งนั้นเป็นวาจาเหลวไหลไร้สาระหรือไม่รอเมื่อเจ้าตามเราไปพบองค์เน็กเซียนก็รู้แล้วมังกรทองพูดเสียงเย็นแล้วพุ่งเข้าใส่หงไฟอย่างไม่ปราณีพลางกล่าววาจาขึ้นน้ำเสียงดุดันหงไฟรีบตามเราไปรับโทษทันเดี๋ยวนี้หงไฟพิโรธรุนแรงสยายกางปีกออกพุ่งเข้าใส่มังกรทองอย่างดุดันหนึ่งหงหนึ่งมังกรหนึ่งแดงหนึ่งทองรุกไล่หลบหลีกกันไปมาเป็นพลวันสีทองเป็นประกายวาวจ้าดวงไฟลุกโพลงสว่างเรืองรองทำให้ผู้คนที่มองดูต่างตาพร่ามัวชาวบ้านได้แต่ตกตะลึงอ้าปากค้างนี่มันเรื่องอะไรกันมังกรทองกับหงไฟต่อสู้กันเสียแล้วไหนว่าหงมังกรเป็นสัตว์มงคลคู่มิใช่หรือพวกเขาควรครองคู่กันอยู่บนสวรรค์เหตุใดจึงคิดเห็นไม่ตรงกันจนลงมือต่อตีกันได้ร่างมังกรหลบหลีกหว่องไวพลิกร่างหลบการโจมตีจากการสยายปีกของหงไฟแล้วพุ่งสวนกลับเข้าใส่หงไฟเต็มแรงลงมือกัดตะปบข่วนตีอย่างไร้ความปราณีส่วนหงไฟก็สยายปีกยาวออกแล้วพุ่งเข้าตบจิกมังกรทองอย่างเต็มแรงเช่นกันมังกรทองยิ่งสู้ยิ่งหึกเหิมยิ่งสู้ยิ่งกล้าแกร่งหางยาวๆสะบัดฟาดใส่หงไฟครั้งแล้วครั้งเล่าเล็บคมๆก็จิกเร็วขึ้นเรื่อยๆการโจมตีจากปีกหงไฟก็ไม่ได้รุนแรงนักทำได้เพียงอาศัยกรงเล็บคู่หนึ่งเท่านั้นมันค่อยๆกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบขนสีแดงเพลิงโดนเล็บมังกรทองจิกร่วงลงไปหลายครั้งปลิวว่อนไปทั่วท้องฟ้ายามราตรีดวงตาของหงไฟแดงเพลิงทั้งสองข้างตะคอกขึ้นเสียงกราดเกรียวมังกรทองเจ้าอย่าได้รังแกคนเกินไปนักเช่นนั้นมังกรทองก็กล่าวขึ้นเสียงเย็นหงไฟเป็นเจ้าที่รนหาเอง
ห้องเฮามานนั้นถึงจะมีชะตาหงแต่ก็ไม่ใช่หงที่แท้จริงเจ้าเป็นถึงสัตว์เทพโบราณกลับมาเห็นพ้องกับเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ช่างไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาจากการช่วยเหลือคนผิดมิหน้าแล้วองค์เน็กเซียนถึงให้ข้ามาตามจับเจ้าหุบปากหงไฟตัดบทคำพูดของมังกรทองดวงตาเป็นประกายวาวเจ้าหงไฟมังกรทองอะไรกันทุกอย่างเป็นกลที่ผู้คนทำขึ้นมาเท่านั้นและในแผ่นดินนี้ก็ไม่มีสัตว์เทพเช่นพวกเขาอยู่อีกแล้วเจ้าของมังกรทองกลับท้าทายหยาบคายไม่เลิกราช่างน่ารังเกียจยิ่งนักเราเพียงรับคำสั่งจากองค์เน็กเซียนให้ลงมายังโลกมนุษย์หากเจ้าไม่เคารพเราก็เท่ากับไม่เคารพองค์เน็กเซียนไม่สั่งสอนเจ้าให้หลาบจำก็ไม่สะสมกับความกริ้วขององค์เน็กเซียนมังกรทองพูดด้วยเสียงดุดันแล้วพุ่งเข้าใส่หงไฟที่อยู่ตรงหน้าเต็มแรงกรงเล็บแหลมคมสะบัดเข้าใส่หงไฟทางด้านของหงไฟก็ไม่ได้อ่อนข้อเลยแม้แต่น้อยพุ่งเข้าใส่มังกรเป็นพลวันในชั่วพริบตานั้นเห็นเพียงแสงงอประกายสีทองลุกวูบวาบขนปีกสีแดงเพลิงโดนถึงร่วงเป็นหย่อมๆปลิวว่อนไปทั่วฟากฟ้าหงไฟที่งดงามสูงสักกลับโดนจิกถึงจนสภาพไม่น่าดูอาอาหงไฟมีแววกรัดเกรี้ยวขึ้นเต็มดวงตาพุ่งเข้าจิกถึงมังกรทองราวกับคลุ้มคลั่งดวงตาของมังกรทองเยือกเย็นกรงเล็บแหลมคมจิกเข้าที่หัวและลำตัวของหงไฟออกแรงดึงกระชากได้ยินเสียงแควกดังขึ้นหงไฟถูกฉีกทิ้งออกเป็นสองท่อนดวงตาถลนกว้างแล้วหายลับไปในอากาศอย่างไม่เต็มใจมังกรทองร้องคำรามเสียงดังก้องสะบัดหางโบกพริ้วก่อนที่จะบินทะยานขึ้นสู่ชั้นเมฆท้องฟ้ายามค่ำคืนมืดกลับเข้าสู่ความสงบดุจเดิมชาวบ้านยืนนิ่งตะลึงงันอยู่เป็นนานถึงจะได้สติเมื่อครู่มังกรทองกับหงไฟต่อสู้กันรุนแรงจนมังกรทองสามารถฉีกร่างหงไฟได้แล้วกลับไปทูลรายงานต่อเง็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์แล้วดูท่าแล้วที่มังกรทองว่านั้นจะเป็นความจริงฮองเฮาเป็นฮองเฮาปีศาจล่มเมืองนางโหดเหี้ยมอมหิตวางแผนฆ่าลูกและสวามีซุ่มเตรียมการขึ้นครองบัลลังก์เง็กเซียนฮ่องเต้ไม่พอใจนางจึงได้ส่งสาดเตือนชาวเมืองซีเหลียงเพื่อให้กำจัดนางไปเสียฮองเฮายืนอยู่ในตำหนักด้านในวังหลวงทอดพระเนตรไปยังท้องฟ้ายามราตรีอันมืดมิดสีหน้าเคร่งเครียดจนดูน่ากลัวหงไฟโดนมังกรฉีกร่างแหลกลานนางพ่ายแล้วชาวบ้านทั่วเมืองหลวงคงคิดว่านางเป็นนางมาระล่มเมืองคงอยากสังหารนางกันจนแทบทนไม่ไหวแล้วน่าเจ็บใจนักคนที่บังคับมังกรทองนั้นเป็นใครเป็นใครกันยายายืนอยู่บนมือของมู่หลงเสวียมองไปยังท้องฟ้ามืดมิดแล้วหันไปมองมู่หลงเสวียดวงตาสุกใสราวลูกแก้วเต็มไปด้วยความชื่นชมเจ้าฉลาดและร้ายกาจมากปลุกเสกมังกรปลอมทำลายแผนร้ายของฮองเฮาและทำให้นางเสียชื่ออย่างยับเยินได้ช่างร้ายกาจจริงๆมู่หลงเสวียยกยิ้มจางๆขอบใจที่ชมจบตอนที่556ตอนที่557หักหน้าหญิงชุดม่วงหงไฟของฮองเฮาตายไปแล้วเท่านี้ชื่อเสียงของนางก็จะต้องป่นปี้ชาวบ้านชาวเมืองเกิดความสงสัยด่าว่าสาปแช่งเท่านี้ก็เพียงพอให้นางปวดหัวอย่างหนักได้แล้วถ้านักพรตท่านจะต้องรีบหาวิธีช่วยฆ่าล้างมลทินโดยเร็วฮองเฮามองหญิงชุดสีม่วงในตาเฉียบคมแฝงไปด้วยความกังวลสีหน้าของหญิงชุดม่วงดำทะมึนหงไฟตายไปแล้วมังกรทองเป็นฝ่ายได้ชัยชนะคำเล่าลือที่ว่าฮองเฮาจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตฆ่าบิดาวางยาพิษบุตรนั้นก็คงไม่มีทางแก้ไขได้อีกแล้วปลุกเสกหงไฟขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ก็ปลุกเสกสัตว์เทพตัวอื่นๆขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้หรือฮองเฮาซักถามอย่างร้อนรนหญิงชุดม่วงสายหน้าสัตว์เทพเป็นสัตว์ที่หายากมีปรากฏแค่ในตำนานตอนนี้กลับปรากฏถึง2ตัวในครั้งเดียวก็ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกตกใจมากพอแล้วถ้าหากข้าปลุกเสกออกมาอีกตัวเหล่าประชาชนก็อาจจะเกิดความสงสัยได้และอีกอย่างชาวแคว้นซีเหลียงนับถือในมังกรทองกับหงไฟเป็นที่สุดสัตว์เทพตนอื่นๆก็ไม่มีความรู้สึกเคารพเป็นพิเศษอะไรฮองเฮาขมวดคิ้วแน่นขึ้นหากดูตามความหมายของท่านนักพรตข้าก็จะต้องแบกคำเล่าลือที่ว่าจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตฆ่าบิดาวางยาพิษบุตรไปตลอดหน้าสิหญิงชุดสีม่วงนิ่งคิดไปสักครู่แล้วพยักหน้าเบาๆน่าเจ็บใจนักฝ่ามือของฮองเฮาตีเข้าไปที่เสาด้านข้างตะโกนดังก้องไปทั่วบริเวณใครแอบลอบวางแผนใส่ร้ายฆ่าสายหัวออกมาเดี๋ยวนี้รอบบริเวณมีแต่เพียงความเงียบสงัดไม่มีแม้แต่การเคลื่อนไหวเหล่านางกำนันและขันทีที่ยืนอยู่ด้านหลังฮองเฮาต่างยืนก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่ที่จะหายใจเสียงดังมุมปากของมู่หลงเสวียกระตุกเบาๆก็รู้นี่ว่าเป็นการลอบใส่ร้ายแล้วยังจะมีใครกล้าก้าวออกมาให้นางทารุณอีกฮองเฮาคงคิดจะหาแพรับบาปแววตาของยายาวับวับมองไปทางฮองเฮาดวงตาฉายแววพอใจที่ได้เห็นความทุกข์ของฮองเฮา
ข่าวลือเสียหายของฮองเฮาแพร่กระจายไปทั่วประชาชนเสื่อมความศรัทธาถึงแม้ว่าเหล่าขุนนางจะให้การสนับสนุนอยู่แต่ว่าเส้นทางขึ้นสู่บัลลังก์ของนางก็ไม่สะดวกราบรื่นอีกต่อไปแล้วเป็นที่แน่นอนว่านางจะต้องรีบหาแพรบาปให้เร็วที่สุดมู่หลงเสวียยิ้มในตาเฉียบคมฉายแววมีความสุขที่ได้เห็นความทุกข์ของฮองเฮาเช่นนั้นตอนนี้พวกเราต้องทำอย่างไรแววตาของยาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่กลับไปพักผ่อนมู่หลงเสวียย้ำยิ้มกว้างฮองเฮาถูกชาวแคว้นซีเหลียงเป็นแสนคนรังเกียจเช่นนั้นก็อย่าได้คิดฝันที่จะอยู่อย่างสุขสบายบนบัลลังก์มีอำนาจล้นฟ้าอีกเลยทุกวันนางจะต้องหดหัวอยู่ในวังหลวงได้ยินแต่เสียงบ่นด่าจากรอบตัวดีๆกลับไปพักผ่อนยายิ้มจนตาหยิกกระพือปีกเล็กๆเตรียมที่จะบินออกไปแต่คาดไม่ถึงว่าเสียงขยับปีกเบาๆจะดังไปถึงหญิงชุดม่วงผู้นั้นแววตาของนางปรากฏความอมหิตขึ้นรูปร่างผอมเพรียวเคลื่อนไหวดุจลมเพียงพริบตาเดียวก็มาโผล่ตรงหน้าของมู่หลงเสวียกับยาแล้วนางจ้องมองพวกเขาอย่างเยียบเย็นพวกเจ้าเป็นใครนางนั่งอยู่ภายในตัวตำหนักแต่กลับไม่ได้สังเกตเห็นว่าพวกเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คงบอกไม่ได้มู่หลงเสวียเอ่ยตอบกลับนางประโยคหนึ่งอย่างไม่เกรงกลัวหญิงชุดม่วงเพ่งสายตามองมู่หลงเสวียอย่างทีท่วนแต่เห็นเพียงแค่ดวงตาของนางสดใสในตาดำขลับสวมชุดสีน้ำเงินอ่อนรูปร่างผอมเพรียวมือเรียวขาวมีรอยสีทองเปล่งประกายออกมาเล็กน้อยในตาของหญิงชุดม่วงหรี่เล็กลงเมื่อสักครู่เป็นเจ้าที่ควบคุมมังกรทองทำลายแผนการของข้ามู่หลงเสวียกับพริบตาอย่างหมดหนทางถูกค้นพบได้เร็วขนาดนี้ช่างโชคร้ายเสียจริงแต่ทว่าเรื่องที่นางทำนางก็กล้ารับไม่ผิดวิชาของเจ้าร่ำเรียนมากับใครหญิงชุดม่วงจ้องมองมู่หลงเสวียตาไม่กระพริบในตาฉายแววเยียบเย็นเรียนกับท่านนักพรตอย่างไรมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นเหลวไหลข้าไม่เคยรับลูกศิษย์หญิงชุดม่วงตะคอกเสียงดังในตาฉายแววโกรธเกรี้ยวข้าก็ไม่เคยได้กราบไหว้อาจารย์แต่เป็นเพราะเสียงสวดคาถาของท่านนักพรตนั้นดังมากข้าได้ยินโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยปลุกเสกมังกรทองขึ้นมาแล้วส่งมันออกไปทำลายหงไฟของท่านนักพรตมู่หลงเสวียเอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนักหญิงชุดม่วงเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นดำคล้ำคาถาบทนั้นซับซ้อนมากตอนที่ตนเรียนครั้งแรกใช้เวลาถึง1วันถึงจะจำมันได้แต่นางเพียงแค่ได้ยินรอบเดียวก็สามารถจำมันได้แล้วอีกทั้งยังสามารถปลุกเสกมังกรทองมาฆ่าหงเพลิงของนางได้อีกช่างน่าเจ็บใจยิ่งนักแววตาของหญิงชุดม่วงเยียบเย็นขึ้นโซ่เหล็กสีเลือดพุ่งออกมาจากกลางฝ่ามือโจมตีไปทางมู่หลงเสวียอย่างไร้ความปราณีมู่หลงเสวียแววตาเยียบเย็นขึ้นตวัดแซ่ขึ้นรับโซ่เหล็กสีเลือดได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นเสียงหนึ่งแซ่ยาวกับโซ่สีเลือดปะทะกันหญิงชุดม่วงยืนนิ่งไม่ขยับแต่ว่ามู่หลงเสวียกลับถอยหลังไปถึง 3-4 ก้าวถึงได้หยุดลงเงยหน้าไปมองไปทางหญิงชุดม่วงเจ้าจะทำอะไรฆ่าเจ้าแล้วก็จะสามารถระบายความแค้นในอกของข้าลงได้หญิงชุดม่วงเอ่ยอย่างเย็นชาโซ่สีเลือดพุ่งเข้าใส่มู่หลงเสวียอีกครั้งมู่หลงเสวียขยับเท้าเบาๆลอยขึ้นไปในอากาศแซ่ยาวในมือตวัดเข้าไปรับโซ่สีเลือดที่พุ่งเข้ามาได้ยินเสียงเคร้งแซ่ยาวโจมตีไปโดนด้านบนของโซ่สีเลือดแล้วอาศัยแรงสะท้อนถอยหนีกลับไปอย่างรวดเร็วหญิงชุดม่วงมีวรยุทธ์สูงส่งกำลังภายในลึกล้ำวรยุทธ์แปลกประหลาดตนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางเมื่อมองไปที่เงาร่างของมู่หลงเสวียที่อยู่ไม่ไกลออกไปมุมปากของหญิงชุดม่วงก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มคิดจะหนีก็ไม่ง่ายนักหรอกนิ้วมือขาวดุดหยกดีดออกเบาๆในสนามก็ปรากฏดอกบัวแฝดคู่หนึ่งลอยขึ้นมาพันรัดตัวของมู่หลงเสวียแล้วลากลงไปในสนามเสียงดูแคลนของหญิงชุดม่วงดังขึ้นในอากาศเพียงแค่เรียนคาถาไม่กี่คาถาเท่านั้นยังจะกล้ามาต่อต้านข้าช่างไม่รู้จักเจียมตนตกลงไปในสนามเป็นอาหารแก่บัวแฝดของข้าเสียเถอะมุมปากของมู่หลงเสวียกระตุกงานอดิเรกของนางไม่ใช่การเป็นอาหารให้ดอกไม้ตวัดกระบี่อ่อนในมือดังปั้งจนตัดลำต้นเรียวสีเขียวของดอกบัวแฝดทันใดนั้นเลือดสีแดงก็ไหลพุ่งออกมาจากรอยตัดกระจายลงไปในน้ำจนสนามเต็มไปด้วยสีแดงสดดอกบัวแฝดสามารถคายเลือดออกมาได้นี่ต้องไม่ใช่ดอกบัวแฝดธรรมดาอย่างแน่นอนมู่หลงเสวียเงยหน้ามองหญิงชุดม่วงเอ่ยเน้นย้ำเป็นคำเจ้าเป็นใครกันแน่ไปถามเอากับโยมบาลเถอะหญิงชุดม่วงตะคอกตอบด้วยความโมโหดีดนิ้วออกไปเลือดจากลำต้นของดอกบัวแฝดรวมตัวกันเป็นเสาเลือดพุ่งเข้าโจมตีใส่มู่หลงเสวียอย่างดุดันมู่หลงเสวียรีบถอยหลังออกไปตวัดแซ่ยาวในมือออกไปปะทะกับเสาเลือดได้ยินเพียงเสียงปั้งดังขึ้นเสียงหนึ่งเสาเลือดแตกกระจายกลายเป็นหยดเลือดหลายหยดพุ่งเข้าใส่มู่หลงเสวียมู่หลงเสวียแกว่งแขนสะบัดหยดเลือดได้ยินเพียงเสียง
ซาซาซาดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหยดเลือดหยดถูกแขนเสื้อจนเกิดเป็นรอยกัดกร่อนจนขาดไปหลายจุดเกิดเป็นควันลอยออกมาจากผ้าไหมที่หลอมละลายกลิ่นไม่แพร่กระจายขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วในตาเยือกเย็นของมู่หลงเสวียรี่เหลียกลงหยดเลือดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ร้ายกาจถึงขนาดนี้เชียวหรือความเข้มข้นของกรดสูงพอๆกับกรดในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวหญิงชุดม่วงเป็นใครกันแน่นางถึงได้เลี้ยงดอกบัวแฝดที่แปลกประหลาดเช่นนี้ออกมาได้ซุ่มเสียงปะทะอย่างรุนแรงดังขึ้นอีกครั้งเป็นดอกบัวแฝดที่สร้างเสาเลือดขึ้นมาอีกครั้งแล้วพุ่งเข้าหามู่หลงเสวียอย่างไร้ความปราณีจบตอนที่557ตอนที่558หักหน้าฮองเฮา1มู่หลงเสวียยกยิ้มเย็นดูท่าหญิงชุดม่วงนางนี้จะเกลียดชังนางเป็นอย่างมากหากไม่ฆ่านางจนตกตายก็จะไม่มีทางยอมรามือเช่นนั้นนางก็จะเติมเต็มปรารถนาให้นางเองมู่หลงเสวียสะบัดเท้าทั้งสองข้างทะยานร่างขึ้นไปในอากาศกระบี่อ่อนในมือวาดออกด้วยประกายหนาวเหน็บเย็นยะเยือกพุ่งไปยังเสาเลือดที่กำลังพุ่งเข้ามาได้ยินเสียงปังดังขึ้นเสียงหนึ่งตัวกระบี่ปะทะเข้ากับเสาเลือดจนเกิดเป็นสายเลือดสาดกระเซ็นออกมาเต็มฟ้าพุ่งสาดไปทางฮองเฮากับหญิงชุดม่วงนางนั้นระวังหญิงชุดม่วงสะบัดวาดมือออกไปสายเลือดส่วนใหญ่ถูกกันเอาไว้ได้มีเพียงส่วนน้อยที่พุ่งผ่านเลยข้างกายของนางไปสาดรดลงไปที่ร่างของเหล่าขันทีและนางกำนันผิวพันธุ์ที่เรียบเนียนของพวกเขาเพียงพริบตาก็ถูกหลอมละลายจนกลายเป็นเหลวและต่างพากันเร่งรีบเช็ดปัดของเหลวสีเลือดออกพร้อมกับกรีดร้องเสียงดังหวยหวนขึ้นลั่นฟ้าดังก้องกังวานไปทั่วโดยรอบอาสีหน้าของหญิงชุดม่วงดำคล้ำจนน่ากลัวนิ้วมือหยกประสานและเคลื่อนไหวไปมาเสาเลือดพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าทีละต้นสองต้นแล้วพุ่งโจมตีเข้าหามู่หลงเสวียอย่างดุดันมู่หลงเสวียไม่ยอมอ่อนข้อกระบี่ยาวในมือว่าสะบัดออกอย่างทีรัวได้ยินเสียงปังปังปังดังขึ้นติดต่อกันเสาเลือดที่พุ่งเข้ามาทั้งหมดถูกฟาดตีจนแตกกระจายหยดเลือดมากมายพุ่งวกกลับไปทางหญิงชุดม่วงอย่างมืดฟ้ามัวดินหญิงชุดม่วงเร่งรีบวาดมือไปมาปัดเอาหยดเลือดที่พุ่งเข้ามาออกไปทีละส่วนสองส่วนสายตาเห็นหยดเลือดกลุ่มสุดท้ายกำลังจะร่วงตกลงมาหญิงชุดม่วงก็สายแย้ยิ้มออกมาอย่างบิดเบี้ยวแขนเสื้อว่าสะบัดออกสายลมกันโชคพัดวูบพัดเอาหยดเลือดกลุ่มนั้นพุ่งไปทางมู่หลงเสวียมู่หลงเสวียวาดกระบี่ขึ้นน้ำสายกระจ่างในสนามพุ่งทะยานพุ่งตรงเข้าโจมตีหยาดเลือดพวกนั้นได้ยินเสียงซาซาซาดังขึ้นช่วงหนึ่งหยาดเลือดถูกโจมตีจนสลายหายไปหยาดน้ำกระจ่างใสนับไม่ถ้วนสาดไปทางหญิงชุดม่วงหญิงชุดม่วงไม่ทันระวังเร่งรีบสะบัดมือหยุดยั้งหยาดน้ำพวกนั้นแต่ก็ยังมีหยดน้ำ7หยดผ่านเลยการป้องกันของนางไปสาดกระเซ็นใส่เสื้อผ้าของนางจนเกิดเป็นควันสีดำโชยขึ้นมาแขนเสื้อสีม่วงของนางถูกหลอมละลายจนเกิดเป็นจุดดำๆ10กว่าจุดผิวขาวเนียนของนางก็ถูกกัดกร่อนจนเกิดบาดแผลแขนเกือบครึ่งมีความรู้สึกแสบร้อนเกิดขึ้นแววตาคมกริบราวกับสอนแหลมคมพุ่งตรงไปที่มู่หลงเสวียแต่กลับเห็นมู่หลงเสวียกำลังมองไปที่สนามอย่างสนอกสนใจพลางกล่าวขึ้นอย่างช้าๆการที่ดอกบัวแฝดสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องอาศัยสารอาหารที่อยู่ในสนามน้ำในสนามแฝงไว้ด้วยพิษที่สกัดปรุงขึ้นมาด้วยกรรมวิธีพิเศษดอกบัวแฝดถึงได้คายเอาของเหลวสีเลือดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนออกมาเขาดูจะเข้าใจในกรรมวิธีการเลี้ยงดอกบัวแฝดยิ่งนักแววตาของหญิงชุดม่วงเยียบเย็นกำลังเตรียมที่จะวาดมือโจมตีมู่หลงเสวียแต่มู่หลงเสวียก็เงยหน้าหันมามองที่นางเสียก่อนท่านนักพรตแขนของท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าหากยังใช้กำลังภายในอีกน้ำที่แฝงไว้ด้วยพิษนั้นก็จะซึมซ่านเข้ากระดูกของท่านกัดกร่อนกระดูกของท่านแขนของท่านข้างนั้นก็คงจะใช้การไม่ได้อีกต่อไปท่านแน่ใจหรือว่าจะทำการสั่งสอนข้าก่อนแต่ไม่ทำการรักษาแขนของท่านเจ้าหญิงชุดม่วงถลึงตาจ้องมองมู่หลงเสวียแววตาวาววับด้วยประกายเย็นยะเยือกมู่หลงเสวียที่เห็นนั้นไม่สนใจนางกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มตาหยีว่าท่านนักพรตจะทำการรักษาบาดแผลเช่นนั้นข้าก็ขอไม่รบกวนแล้วไว้คราวหลังค่อยพบกันใหม่มู่หลงเสวียทำท่าโบกมือลาให้หญิงชุดม่วงเท้าทั้งสองข้างขยับเบาๆแล้วทะยานขึ้นไปในอากาศร่างบางดุจสอนแสงพุ่งดีดออกไปไกลอย่างรวดเร็วเสียงการปะทะของพวกนางนั้นดังมากคงทำให้ทหารองครักษ์หลวงได้ยินเข้าเสียแล้วเช่นนั้นนางก็ไม่ควรที่จะรั้งอยู่ที่นี่นานแววตาของหญิงชุดม่วงวาววับเตรียมจะทำการไล่ตามไปแต่จู่ๆน้ำในสระก็ลอยสูงขึ้นดวงตางามของนางหรี่เล็กลงพลันร่อนกายลงที่พื้นทำให้น้ำในสระก็กลับนิ่งสงบตามไปด้วยในอากาศก็กลายเป็นว่างเปล่าไหนเลยจะยังมีเงาร่างของมู่หลงเสวียอีกใบหน้าของหญิงชุดม่วงพลันกลายเป็นเคร่งครึมจนแทบจะหยดเป็นหมึกดำออกมาได้เขาที่อยู่ต่อหน้านางกลับหนีหายลับไปได้อย่างคาตาเช่นนี้ช่างน่าเจ็บใจหนัก
เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นเป็นเหล่าทหารองครักษ์หลวงที่พุ่งกรูเข้ามาไม่สนใจพวกนางกำนันกับคันทีที่กำลังทรมานกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นพวกทหารองครักษ์หลวงพลันพุ่งตรงไปที่ด้านหน้าของฮองเฮาคุกเข่าถวายบังคมกระหม่อมมาช้าขอฮองเฮาโปรดลงโทษแววพระเนตรของฮองเฮาคมกริบราวกับศรแหลมคมพุ่งตรงไปที่ทหารองครักษ์หลวงพวกเจ้าก็รู้ว่ามาช้ารึช่างเป็นพวกสวะที่ไร้ประโยชน์จริงๆพวกองครักษ์หลวงพลันขนลุกชันก้มหน้าก้มตาลงแม้แต่ลมหายใจแรงๆก็ไม่กล้าปล่อยออกมาองครักษ์หลวงที่อยู่ด้านหน้าแววตาเคร่งครึมกล่าววาจาขึ้นเสียงต่ำฮองเฮาโปรดเมตตาเช่นนั้นพวกเจ้าจะนิ่งอยู่อีกทำไมยังไม่รีบไปค้นหาทั่ววังหลวงจับตัวเฉินเย่กระชากออกมาให้ได้อีกฮองเฮาตวัดคำรามขึ้นคนเมื่อครู่ก็คือเฉินเย่เมื่อวานหนีพ้นจากเงื้อมมือขององครักษ์หลวงไปได้วันนี้ก็ยังจะออกมาทำให้เรื่องใหญ่ของนางเสียเรื่องอีกช่างน่าเจ็บใจนักนางจะต้องลากตัวเขาออกมาสับเป็นหมื่นๆชิ้นให้ได้พะยะค่ะเหล่าองครักษ์หลวงรับคำสั่งเร่งรีบชันกายลุกขึ้นเริ่มจากตำหนักนี้เป็นจุดเริ่มต้นทำการค้นหาทุกซอกทุกมุมฮองเฮาที่มีนางกำนันนางหนึ่งคอยจับจูงก็ค่อยๆเดินหน่วยนาฏไปที่ด้านหน้าของเก้าอี้ประมุขแล้วนั่งลงยืดตัวตรงแววตาเย็นชามองไปยังทิศทางที่มู่หลงเสวียหายลับไปแววตาวาววับด้วยประกายเย็นยาเยือกผ่านไปชั่วอึดใจหนึ่งองครักษ์หลวงสิบกว่านายก็พุ่งเข้ามาในตัวตำหนักรายงานขึ้นเสียงครึมทูลฮองเฮาทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่พบร่องรอยของเฉินเย่พะยะค่ะทูลฮองเฮาทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่พบร่องรอยของเฉินเย่พะยะค่ะทูลฮองเฮาทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่พบร่องรอยของเฉินเย่พะยะค่ะทูลฮองเฮาทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่พบร่องรอยของเฉินเย่เหล่าองครักษ์หลวงพากันเข้ามารายงานอย่างต่อเนื่องที่ไม่แตกต่างกันก็คือล้วนแล้วแต่ไม่พบร่องรอยของมู่หลงเสวียแม้แต่น้อยฮองเฮาขมวดคิ้วแน่นเข้าหากันมันจะเป็นไปได้อย่างไรทหารคุ้มกันในวังหลวงนั้นมีมากมายเฉินเย่ไม่มีทางหนีออกไปได้เขาจะต้องยังอยู่ในวังหลวงแต่เหตุใดถึงไม่เจอตัวพวกเจ้าหาทั่วแล้วหรือยังทูลฮองเฮาพวกกระหม่อมค้นหากันเกือบทุกซอกทุกมุมแล้วพะยะค่ะท้องพระโรงตำหนักเย็นเรือนเก็บฟืนห้องทรงอักษรห้องเครื่องไปจนถึงห้องปลดทุกก็ล้วนแต่ทำการค้นหาอย่างละเอียดหมดแล้วอีกทั้งกระหม่อมยังทิ้งองครักษ์หลวงสองนายไว้ค่อยเฝ้าแต่ละตำหนักแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของเฉินเย่แม้แต่น้อยหัวหน้าองครักษ์หลวงกล่าวขึ้นเสียงเบาในแววตาคมกริบวาววับไปด้วยความหนักใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสีพระพักของฮองเฮาดำคล้ำจนน่ากลัวตวาดคำรามขึ้นด้วยความเกรี้ยวกราดเฉินเย่ก็อยู่ในวังหลวงเหตุใดถึงหาไม่เจอนางกำนันขันทีทหารองครักษ์ทั่วไปตรวจสอบโดยละเอียดแล้วหรือยังพวกทหารองครักษ์หลวงส่วนมากไม่สามารถหาเฉินเย่พบอาจเป็นเพราะเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมกายเป็นนางกำนันขันทีหรือทหารองครักษ์จนทหารองครักษ์หลวงไม่สามารถจดจำเขาได้ทูลฮองเฮาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพะยะค่ะนางกำนันขันทีพวกทหารองครักษ์ส่วนมากก็จะรู้จักคุ้นชินกันไม่มีใครถูกแทนที่ด้วยคนแปลกหน้าพะยะค่ะองครักษ์หลวงกล่าวเน้นย้ำฮองเฮาขมวดพระขนงแน่นการตรวจหาที่เข้มงวดขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถหาตัวเฉินเย่ออกมาได้หรือว่าเขาจะห่อเหินดำดินได้เหล่าบรรดาองครักษ์หลวงม่อหนาสับหนาดกันแล้วก้มหน้าก้มตาลงเฉินเย่เป็นคนที่ห่อเหินดำดินได้หรือไม่พวกเขานั้นไม่รู้พวกเขารู้เพียงว่าพวกเขาไม่สามารถหาคนเจอได้จริงๆไปตรวจให้ละเอียดอีกรอบฮองเฮาสั่งการขึ้นเสียงเย็นค้นหาเพียงครั้งเดียวยากที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ครั้งนี้จะต้องทำการค้นหาอย่างจริงจังและรัดกุมไม่สามารถทำให้เกิดความผิดพลาดได้แม้แต่น้อยพวกทหารองครักษ์หลวงเตรียมจะรับคำสั่งทว่าหญิงชุดม่วงก็เปิดปากแทรกขึ้นมาก่อนไม่จำเป็นต้องยุ่งยากขนาดนั้นพวกทหารองครักษ์หลวงทำการตรวจค้นอย่างละเอียดขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถหาคนพบได้ก็พอที่จะยืนยันได้แล้วว่าคนผู้นั้นจะต้องไม่ได้อยู่ในวังหลวงแล้วเป็นไปไม่ได้ประตูวังก็ได้ถูกปิดผนึกลงแล้วทั้งยังมีเหล่าทหารคอยเฝ้าคุ้มกันเฉินเย่ไม่มีทางหนีออกจากวังหลวงไปได้ฮองเฮาปฏิเสธไม่เห็นด้วยกับคำพูดของหญิงชุดม่วงจบตอนที่558ตอนที่559หักหน้าฮองเฮา2หญิงชุดม่วงก็ไม่ได้ถือโทษโมโหแต่อย่างใดเพียงแต่เอ่ยวาจาขึ้นอย่างช้าๆออกจากวังไปแบบปกติแน่นอนว่าไม่สามารถทำได้แต่ว่าเขาอาจจะใช้วิธีอื่นออกไปจากวังอย่างเช่นดำดินฮองเฮาแววพระเนตรวาววับความหมายของท่านนักพรตก็คือใต้ดินของวังหลวงมีทางลับแอบซ่อนไว้ใช่หญิงชุดม่วงพยักหน้าเบาการออกจากวังหลวงโดยไม่ถูกผู้คนค้นพบก็มีเพียง2วิธี1คือบนฟ้า2คือใต้ดินวังหลวงคุ้มกันแน่นหนาการใช้วิชาตัวบบินออกจากวังหลวงแน่นอนว่าจะต้องถูกพวกทหารพบเห็นได้
ช่นนั้นก็เหลือเพียงเส้นทางใต้ดินแล้วทหารรีบไปขุดพื้นดินโดยรอยสามศอกห้องเห่ารับสั่งขึ้นเสียงดังพยาค่ะบรรดาทหารองครักษ์หลวงต่างรับคำสั่งหยิบเอาจอบเหล็กพุ่งขุดไปในสวนดอกไม้เล็กๆที่มีดินเปื่อยยุ่ยพากันขุดเจ้าจอบหนึ่งฆ่าจอบหนึ่งไม่รู้ว่าขุดกันไปนานเท่าไรจู่ๆก็ได้ยินเสียงเคร้งดังขึ้นเสียงหนึ่งจอบเหล็กขุดโดนเข้ากับก้อนหินแข็งแววตาของพวกทหารองครักษ์หลวงวาวับล็อกขุดไปตามหินก้อนนั้นอย่างรวดเร็วจนปรากฏก้อนหินยาวสายหนึ่งที่กว้างยาว2เมตรเผยออกมาฮองเฮาเดินขึ้นมาด้านหน้าทอดพระเนตรไปยังทางลับใต้ดินที่ยาวไกลไม่เห็นหัวไม่เห็นหางมุมปากก็ยกยิ้มขึ้นมาอย่างเยียบเย็นถึงว่าเหตุใดวังหลวงที่คุ้มกันแน่นหนาเช่นนี้ตรงฟางหลีกลับยังสามารถเล็ดลอดเข้าตำหนักอย่างสินเตี้ยนได้ที่แท้ก็มีการเตรียมการเอาไว้ใต้ดินช่างฉลาดหลักแหลมนักทหารเข้าไปในทางลับจับกลุ่มพวกกบฏใครที่ต่อต้านฆ่าสังหารได้ไม่เว้นพยาค่ะพวกทหารองครักษ์หลวงรับคำสั่งขนย้ายก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งออกชั่วขณะนั้นทางลับยาวไกลสุดลูกหลุกตาก็ปรากฏโฉมหน้าออกมาต่อสายตาของผู้คนท้องฟ้าก็ได้คืนกลับเป็นสว่างเจ้อจ้าเหมือนเมื่อครู่ในเส้นทางลับก็ปรากฏเส้นแสงส่องลอดเข้าไปผู้ที่มีวรยุทธ์ก็ล้วนแต่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนไม่นับว่ามืดมิดอันใดพวกองครักษ์หลวงกระชับดาบในมือกระโดดเข้าในเส้นทางลับทีละคน2คนฮองเฮายืนอยู่ด้านบนของเส้นทางลับมองไปยังเส้นทางลับอันยาวไกลมุมพระโอก็ยกขึ้นด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกตรงฟางหลีจะฉลาดอย่างไรจะเก่งกาจมีความสามารถมากเพียงใดแล้วอย่างไรเล่าตอนนี้เขาไม่มีกำลังคนและฐานอำนาจเส้นทางลับที่เป็นไพ่ตายเพียงหนึ่งเดียวก็ได้ถูกนางค้นพบเข้าแล้วขอเพียงนางตามเส้นทางลับสายนี้ไปจนพบกับสถานที่ที่ตรงฟางหลีใช้พักเท้าก็จะสามารถจัดการให้ตรงฟางหลีตกตายได้อย่างง่ายดายในเส้นทางลับมีแต่ความมืดมิดมู่หลงเสวียก้าวเดินไปด้านหน้าตามเส้นทางที่อยู่ในความทรงจำอย่ายากระพือปีกน้อยๆบินตามติดไปที่ด้านข้างของมู่หลงเสวียอย่างไม่ช้าไม่เร็วเสียงกระพือปีกบางเบาสะท้อนก้องไปโดยรอบทางเดินหินที่เงียบสงัดอย่างชัดเจนเหตุใดเจ้าถึงเพิ่งมาเสียงไพเราะของชายหนุ่มดังขึ้นเสียงหนึ่งดังเข้าหูของมู่หลงเสวียอย่างไม่ทันตั้งตัวมู่หลงเสวียหันมองตามเสียงไปก็เห็นชูเหยียนในชุดสีแดงกำลังยืนอยู่ออกไปไม่ไกลเอนหลังอิงกำแพงอย่างเกียจคร้านดวงตากึ่งหลับกึ่งตื่นคล้ายกับเพิ่งตื่นจากการนอนมู่หลงเสวียเอาเธอเป็นนางเองที่เสียเวลาอยู่ข้างนอกค่อนข้างนานก็ไม่แปลกที่คนเขาจะหลับไปได้ตั้งตื่นหนึ่งเจอปัญหานิดหน่อยแต่ว่าแก้ไขจัดการเรียบร้อยแล้วชูเหยียนพยักหน้าเห็นมู่หลงเสวียไม่อยากกล่าวรายละเอียดเขาก็คร้านที่จะถามต่อให้มากความกล่าววาจาขึ้นเสียงเบาเวลาก็ไม่น้อยแล้วจวนจะถึงเวลารับสำรับแล้วพวกเรากลับไปที่เรือนพักกันเถอะตกลงมู่หลงเสวียพยักหน้าเตรียมที่จะก้าวเดินไปด้านหน้าทว่าด้านหลังก็ปรากฏเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นเส้นทางลับที่มั่นคงกลับถูกสั่นสะเทือนจนสั่นไหวแววตาของชูเหยียนวาววับนี่มันเรื่องอะไรกันองค์ชายเจ็ดคุณชายโอหยางพี่ใหญ่ก็ยังอยู่ที่เรือนพักเส้นทางลับสายนี้ตามจริงแล้วก็ควรมีแต่เขากับมู่หลงเสวียเหตุใดจู่ๆถึงมีคนมากขนาดนี้ได้มู่หลงเสวียเอียงหูตั้งใจฟังก็รู้สึกได้ว่าเสียงฝีเท้าพวกนั้นค่อนข้างเป็นระเบียบและดูมีพละกำลังชัดเจนว่าเป็นคนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดน่าจะเป็นทหารองครักษ์หลวงพวกเขาหาเส้นทางลับเจอแล้วเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ได้ชูเหยียนขมวดคิ้วแน่นเส้นทางลับถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิชิดมากทำไมถึงถูกค้นเจอได้ฮองเฮาแคว้นซีเหลียงของพวกเจ้านางนั้นเป็นคนฉลาดที่หาตัวจับยากผู้หนึ่งอีกทั้งข้างกายยังมีกุนซือที่มากความสามารถหากจะหาเส้นทางลับเจอได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนักท่าทางไม่เดือดเนื้อร้อนใจชูเหยียนขมวดคิ้วแน่นเข้าหากันฮองเฮาหาทางลับพบแน่นอนว่าจะต้องจัดการทำลายเส้นทางลับขัดขวางไม่เห็นพวกเราเข้ามาในวังหลวงแล้วก็อาจจะเลาะตามเส้นทางลับจนพบกับที่พำนักของพวกเราจัดการกระจัดพวกเราให้สิ้นซากมู่หลงเสวียยกยิ้มขึ้นจางๆไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องราวที่เจ้าคาดเดาได้ตรงฟางหลีก็คิดได้แต่แรกแล้วเขาได้เตรียมการรับมือเอาไว้ในเส้นทางลับแล้วต่อให้ฮองเฮาจัดการทำลายเส้นทางลับเส้นนี้พวกเราก็ยังสามารถเข้ามาในวังหลวงได้โดยไม่มีอะไรขวางกั้นจริงหรือองค์ชายเจ็ดเตรียมการอะไรไว้หรือชูเหยียนเงยหน้ามองมู่หลงเสวียแววตาวาววับด้วยความสงสัยมู่หลงเสวียกระพริบตาเจ้าเดินไปมาในเส้นทางลับตั้งหลายรอบขนาดนั้นก็ไม่ได้ค้นพบหรือว่าเส้นทางลับสายนี้มีความพิเศษพิเศษอย่างไรแววตาของชูเหยียนเต็มไปด้วยความสงสัยมู่หลงเสวียเอือมระอาเขาก็ไม่ได้พบกับความพิเศษของเส้นทางลับสายนี้จริงๆช่างกระทำการประมาทเลินเล่อนัก
เส้นทางลับสายนี้มีมากมายหลายสาขาเส้นทางลับเกือบร้อยสายเชื่อมโยงทะลุเข้าหากันก็สามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าเจ้าจะเข้ามาในเส้นทางลับจากจุดใดหลังจากเข้ามาในเส้นทางลับแล้วไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็จะสามารถไปยังสถานที่ที่เจ้าอยากไปได้ต่อให้เส้นทางลับช่วงหนึ่งถูกทำลายไปก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าเจ้าก็จะสามารถเดินทางเข้าวังหลวงโดยไร้การขัดขวางไปในที่ที่เจ้าคิดอยากจะไปได้ตามใจจริงหรือดวงตาคมกริบของชูเหยียนรีเล็กลงแววตาวาววับไปด้วยความมหัศจรรย์ถ้าหากไม่เชื่อเจ้าก็สามารถลองดูได้มู่หลงเสวียตอบกลับเขาอย่างไม่ใส่ใจประโยคหนึ่งท่าทางราวกับว่าขี้เกียจจะกล่าวให้มากความแววตาของชูเหยียนเปล่งประกายวาววับขยับร่างเตรียมที่จะไปลองทดสอบแต่เสียงฝีเท้าเร่งรีบก็เริ่มขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆชูเหยียนพลันตื่นจากผวังลูบไปที่คางของตนเองเบาๆอีกไม่นานทหารองครักษ์ก็จะมาถึงแล้วฟังจากเสียงการย่ำเท้าของพวกเขาที่มาก็ต้องมีอย่างน้อย 40-50 คนแต่ละคนล้วนมีวรยุทธ์สูงส่งกำลังภายในกล้าแกร่งพวกเขาคงคิดมาเอาชีวิตของพวกเราเจ้าคิดว่าข้าวางยาพิษใส่พวกเขาให้ตกตายเลยจะดีหรือไม่น้ำเสียงเอ้อระเหยสบายๆท่าทางราวกับกำลังพูดเรื่องปกติธรรมดามู่หลงเสวียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าววาจาขึ้นช้าๆเจ้าเชี่ยวชาญการใช้พิษทุกครั้งที่ใช้พิษฆ่าคนก็จะสามารถทำให้คนตายได้อย่างเงียบเชียบไร้ซุ้มไร้เสียงใช้วิธีนี้สังหารพวกองครักษ์หลวงก็ไม่เลวแต่ว่าค่อนข้างไม่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างนั้นหรือชูเหยียนเลิกคิ้วคมขึ้นท่าทางคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มใช้พิษมานานนมนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินว่าวันๆเอาแต่ใช้พิษถือเป็นวิธีที่ไร้ความคิดสร้างสรรค์เช่นนั้นเจ้าคิดว่าควรจะใช้วิธีอะไรฆ่าสังหารพวกองครักษ์หลวงถึงจะเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เล่าล่อศัตรูเข้าถ้ำแล้วจัดการเผด็จศึกถึงจะเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มู่หลงเสวี่ยมยิ้มชูเหยียนพยักหน้าอย่างเข้าใจวิธีการฆ่าคนเช่นนี้ก็ไม่เหมือนการใช้พิษฆ่าคนจริงๆทว่าทหารองครักษ์หลวงพวกนั้นมีจำนวนมากทั้งยังล้วนแต่เป็นยอดฝีมือแต่ละคนฉลาดปราดเปรื่องคิดจะล่อพวกเขาเข้าถ้ำก็ไม่ได้ง่ายดายเรื่องราวก็อยู่ที่การกระทำของคนขอเพียงในกับดักจัดเตรียมเหยื่อล่อเอาไว้เพียงพอก็ไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะไม่เข้าถ้ำมู่หลงเสวี่ยกล่าวเน้นย้ำในดวงตาสีดำขับวาววับไปด้วยประกายดำมืดนั่นก็ถูกชูเหยียนพยักหน้าแล้วหันมองไปที่มู่หลงเสวี่ยสายตาวาววับเช่นนั้นเจ้าเตรียมที่จะวางกับดักที่ใดกันที่นี่มู่หลงเสวี่ยยิ้มขึ้นน้อยๆท่าทางลึกลับอันตรายชูเย็นหนังตากระตุกในอกปรากฏลางสังหรณ์ไม่ดีขึ้นเช่นนั้นเจ้าเตรียมจะใช้อะไรเป็นเหยื่อล่อจบตอนที่559ตอนที่560หักหน้าหองเฮา3มู่หลงเสวี่ยมองชูเย็นแล้วก็มองมาที่ตัวเองอีกครั้งท่าทางชัดเจนจนไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจได้ชูเย็นขมวดคิ้วขึ้นเบาๆข้าไม่ชินกับการเข้าไปในกรงแล้วใครให้เจ้าเข้าไปในกรงเล่าเจ้าแค่ยืนตรงนี้ก็พอแล้วมู่หลงเสวี่ยตอบเขาอย่างไม่สบอารมณ์จริงหรือชูเหยียนกึ่งเชื่อกึ่งระแวงจริงสิดวงตาของมู่หลงเสวี่ยเป็นประกายวาววับทหารองครักษ์หลวงมาเพื่อสังหารพวกนางหากพวกนางไปปรากฏตัวในสายตาของทหารองครักษ์หลวงพวกเขาก็ต้องพุ่งเข้ามาหาแน่นอนแล้วจะต้องทำเป็นตัวล่อเข้าไปในกรงเพื่อเหตุใดกันเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังชัดเจนลอยเข้าโสดประสาทเป็นทหารองครักษ์หลวงที่เลี้ยวมุมผ่านเข้ามาเสียงฝีเท้าเร่งรีบพุ่งใกล้เข้ามาพวกเขาสวมเกราะเหล็กบนร่างในมือถือกระบี่ยาวสีหน้าเคร่งงอครึมในตาเต็มไปด้วยแววแห่งการล่าสังหารเมื่อเห็นชูเหยียนมู่หลงเสวี่ยพวกเขาก็รีตาลงเพ่งมองจนกบฏอยู่ตรงหน้าแล้วรีบไปจับตัวพวกเขามาให้ได้ข้อมือบิดพลิกดาบของทหารองครักษ์หลวงก็พลันมีไอรังสีเยือกเย็นครอบคลุมไปทั่วพุ่งเข้าใส่ชูเหยียนกับมู่หลงเสวี่ยอย่างไม่ปราณีชูเหยียนเลิกคิ้วมองมู่หลงเสวี่ยเห็นเพียงนางมีสีหน้านิ่งสงบดวงตาดำเข้มสงบนิ่งราวกับมองไม่เห็นทหารองครักษ์หลวงที่พุ่งหน้าดักหลังไม่ขาดระยะอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยชูเหยียนเบะปากออกแต่นางกลับยังคงนิ่งได้เช่นนั้นเขาก็จะรอดูสิว่านางจะรวบหัวรวบหางเผด็จศึกพวกเขาได้อย่างไรดาบยาวแหวกผ่านอากาศเข้ามาเมื่อเห็นปลายดาบจะพุ่งแทงถึงร่างของมู่หลงเสวี่ยแล้วนางก็พลันยกยิ้มประหลาดขึ้นที่มุมปากสะบัดมือขึ้นกดไปที่กำแพงด้านขวาแรงๆได้ยินเสียงครืนดังขึ้นเสียงหนึ่งประตูหินบานหนึ่งก็ร่วงโครมลงมาตรงหน้าของมู่หลงเสวี่ยกั้นมู่หลงเสวี่ยและพวกทหารองครักษ์หลวงไว้คนละฝั่งประตูหินยิ่งเลื่อนลงต่ำเรื่อยๆยิ่งเลื่อนยิ่งลดลงต่ำเมื่อเห็นว่าจวนจะถึงพื้นแล้วมู่หลงเสวี่ยก็หยิบเอาลูกกลมๆสีดำเม็ดหนึ่งขึ้นมาโยนเข้าไปในประตูหินแล้วดึงชายเสื้อชูเหยียนออกวิ่งอย่างรวดเร็ว
ตูมเสียงลูกกลมๆนั่นระเบิดขึ้นประตูหินแหลกละเอียดหินแตกละเอียดพุ่งกระจายแรงสะท้อนอย่างรุนแรงส่งให้ชูเหยียนและมู่หลงเสวียพุ่งออกไปเศษหินจำนวนนับไม่ถ้วนหล่นกระจัดกระจายลงกับพื้นแผ่นหินในทางลับก็โดนแรงสะเทือนจานแหลกหลัดเหลี่ยเศษหินเศษกรวดปลิวว่อนพื้นดินไหวสั่นรุนแรงห้องเฮานางกำนันและขันทีที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักยืนงงเงนอยู่เป็นนานถึงจะกลับมาทรงตัวได้เมื่อเงยหน้าขึ้นก็มองไปยังทิศทางที่ถูกระเบิดเห็นเพียงอุทยานดอกไม้โดนระเบิดเป็นวงกว้างเศษหินเศษดินและหยดเลือดซัดสาดไปทั่วพื้นฮองเฮาเร่งเดินมาข้างหน้าเห็นเพียงในหลุมบนทางลับนั้นมีควันจางๆลอยขึ้นมาทหารองครักษ์หลวงโดนระเบิดจนเลือดเนื้อแหลกเหลวอวัยวะฉีกขาดไปทั่วบริเวณกลิ่นเลือดเข้มคลุ้งลอยปะทะจมูกชวนคลื่นเหียนในตาของบรรดานางกำนันและขันทีเต็มไปด้วยความตะลึงทหารองครักษ์หลวงกว่า 60-70 นายพวกเขามากันมากเพียงนี้เพื่อไล่สังหารเฉินเย่เพียงคนเดียวไม่เพียงแต่จับไม่ได้ทว่ายังโดนเฉินเย่ระเบิดจนเป็นเช่นนี้ช่างไม่น่าเชื่อจริงๆสีหน้าของฮองเฮาแทบจะมีเหงื่อสีดำผุดซึมออกมาเสียงหวีดร้องกราดเกรี้ยวดังก้องไปทั่วบริเวณเฉินเย่มู่หลงเสวียที่อยู่ในทางลับได้ยินเสียงหวีดร้องของนางก็เบะปากออกนิดๆฝีมือไม่สู้ผู้อื่นจะร้องให้ดังกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์เสียงกุกกักดังขึ้นเป็นชูเหยียนที่ปัดเศษหินออกจากร่างเศษหินเศษดินค่อยๆร่วงลงก่อนจะชักกายลุกขึ้นแล้วหันมองไปยังทางลับที่โดนระเบิดจนเละมู่หลงเสวียเผยรอยยิ้มออกมาเป็นอย่างไรการเผด็จศึกรวบหัวรวบหางของข้าอึดทึกครึกโครมยิ่งกว่าการสังหารด้วยพิษของเจ้าหรือไม่มุมปากของชูเหยียนกระตุกนิดๆการระเอบิดรุนแรงนั้นเสียงกึกก้องสะท้อนดังจริงๆทหารองครักษ์หลวงที่ตามมาต่างโดนสังหารจนหมดฮองเฮาแทบจะกระอักเลือดรู้จักยายปีศาจเท่านั้นมาตั้งนานเขาเพิ่งเคยเห็นนางกรีดร้องกรัดเกรี้ยวเช่นนั้นก็วันนี้มันช่างสาแก่ใจเขาเสียจริงๆที่เจ้าโยนออกไปเมื่อครู่คืออะไรหรือชูเหยียนมองมู่หลงเสวียในใจเริ่มหวั่นเกรงไม่ใช่เพียงแค่ลูกกลมๆเล็กหรอกหรือเหตุใดถึงกลับมีพลังรุนแรงปานนั้นประตูหินบานหนึ่งกั้นกลางรวมกับที่เขาวิ่งมาตั้งไกลแต่ด้านหลังก็ยังได้รับบาดเจ็บลูกระเบิดมู่หลงเสวียยิ้มแย้มแช่มชื่นราวดอกไม้พลีบานแล้วมันคืออะไรกันล่ะดวงตาของชูเหยียนเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจมู่หลงเสวียยิ้มจางๆก็เป็นลูกกลมที่ทำจากดินระเบิดนางทำลูกระเบิดเพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวยามกับขันแต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ใช้มันแต่ดินระเบิดของเจ้ามีอานุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าดินระเบิดทั่วๆไปเสียอีกดวงตาของชูเหยียนเยือกเย็นลูกกลมๆนั้นมีขนาดราวๆลูกองุ่นเท่านั้นเองทว่าไม่เพียงแต่ระเบิดจนทหารองครักษ์หลวงต้องตายเกลื่อนแต่ยังสามารถระเบิดแผ่นหินหนาๆได้อีกดินระเบิดที่ข้าใช้นั้นผ่านการสกัดและพัฒนาขึ้นมาอย่างสลับซับซ้อนแรงระเบิดย่อมมากกว่าดินระเบิดทั่วไปหลายเท่ามู่หลงเสวียพูดเบาๆชูเหยียนพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจหลังจากที่ได้พบกับมู่หลงเสวียทุกครั้งที่เจอนางก็ล้วนแต่ได้เจอสีสันที่ไม่ซ้ำเดิมแต่ทว่าเหตุใดเจ้าถึงรู้ว่าในทางลับมีประตูหินจำนวนครั้งและเวลาที่มู่หลงเสวียเข้ามาในทางลับนั้นก็ไม่ต่างจากเขามากนักแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าในทางลับนั้นมีประตูหินอยู่ก็เห็นน่ะสิมู่หลงเสวียแย้มหลังจากที่ข้าเข้ามาในทางลับหลังจากที่มองอย่างละเอียดแล้วก็เห็นว่าในทางลับจะมีประตูหินกั้นไว้เป็นระยะหลังจากประตูหินปิดลงเส้นทางช่วงนั้นก็จะถือว่าโดนปิดตายองค์ชายเจ็ดที่ออกแบบเช่นนี้ก็คงเตรียมไว้รับมือกับฮองเฮาฮองเฮาพบทางลับช่วงใดเขาก็ปิดตายทางช่วงนั้นเสียถ้าหากไม่พบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ช่างเป็นการออกแบบที่ฉลาดล้ำทหารลงไปที่ทางลับจับเฉินเย่กับพวกกบฏแล้วสับให้เป็นหมื่นๆชิ้นเสียพระสุรเสียงของฮองเฮาออกคำสั่งกริ้วโกรธอยู่ด้านบนมู่หลงเสวียยกยิ้มเย็นฮองเฮาแห่งซีเหลียงเกลียดนางเข้ากระดูกจริงๆพะยะค่ะทหารหลวงกว่า10นายต่างรับคำสั่งวิ่งตึงตังเข้ามาในทางลับมือถือดาบยาวพุ่งแทงเข้ามาอย่างไม่ปราณีมู่หลงเสวียยิ้มเย็นที่มุมปากเหล่าทหารองครักษ์หลวงช่างไม่จำบทเรียนที่นางสั่งสอนไปเสียเลยมือเล็กๆล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบเอาลูกระเบิดลูกหนึ่งออกมาในขณะที่เตรียมจะโยนออกไปนั้นเงาร่างในชุดสีขาวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้านางมือขาวเรียวราวหยกประกบกันเล็กน้อยพลังภายในแข็งแกร่งสะท้อนพุ่งออกไปกระแทกเข้าที่ลำคอเหล่าทหารองครักษ์หลวงเต็มแรงเลือดสีแดงฉานไหลพุ่งสีแดงเข้มจับตามู่หลงเสวียเหลือบตาไปมองพอดีเห็นเข้ากับใบหน้าคมคายราวภาพวาดของคุณชายโอหยางคุณชายโอหยางก้มหัวลงเห็นเข้ากับมู่หลงเสวียที่นั่งอยู่บนพื้นหินยิ้มแย้มมองนางใบหน้าจิ้มลิ้มดำข้างขาวข้างเหมือนลูกแมวดวงตาของคุณชายโอหยางชายวระวะเขายื่นแขนยาวออกไปโอบรอบเอวบางของนางประคองร่างของนางขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงความเนินหนะจากฝ่ามือดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นจ้องมองไปเห็นบนมือเปื้อนไปด้วยเลือด
จ้าบาดเจ็บหรือมู่หลงเสวียไม่ได้ใส่ใจบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นคุณชายโอหยางจับตัวของมู่หลงเสวียหมุนไปรอบๆเห็นด้านหลังของนางมีเลือดเปื้อนอยู่ 5-6 จุดทุกจุดนั้นเป็นรอยใหญ่ราวครึ่งฝ่ามือนี่ก็เรียกว่าบาดแผลเล็กน้อยหรือใบหน้าคมสันชวนมองคุณชายโอหยางเคร่งขรึมลงเขาย่อกายลงอุ้มมู่หลงเสวียขึ้นแล้วเดินก้าวยาวๆออกไปด้านหน้าชูเจ้าเดินเข้ามาประคองตัวชูเหยียนขึ้นแล้วเดินตามคนทั้งสองไปด้านหน้าอย่างช้าๆตึงตังตึงตังเสียงทหารนับสิบนายกระโดดลงมาในทางลับสะบัดดาบยาวในมือพุ่งดาบเข้าหากลุ่มคนไม่กี่คนด้านหน้าอย่างดุดันจบตอนที่560